ลาก่อนนะควาสเต็ปเธอคงไม่เลือกนายลาดีกว่าลาไปดูเป็นรอบสกิลแบบฉันคงไม่เล่นกับนายแล้วลาก่อนวูดดี้ฉันคงไม่เลือกนายควาสเต็ปนายไม่นายมันไม่ใช่ไอ้ตอนวันทุกเพลงที่อยู่ในนี้บอกว่าเราฝึกสกิลกูก็ยังฆ่าคนได้เดียวอ่ะคุณก็ใช้ดาบคุณก็ใช้ดาบคุณจบเรื่องเลยคุณน่ากลัวดาบคุณแทนเลยของแบบของน่ากลัวเลยนะความเดิมแค่ติดบีดิงมีอะไรน่ากลัวนะครับพูดเลือดไม่ได้ตอนที่แล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับกลุ่มพวกคุณนะครับเป็นเวลาช่วง1ทุ่มครึ่งของวันที่3นะครับกลุ่มพวกคุณเนี่ยได้กลับเข้ามาในเมืองหลังจากที่ออกเดินทางกันไปสักพักหนึ่งคุณพบว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่หน้าประตูทางทิศใต้มีการพยายามเข้าไปด้านในตัวเมืองมากขึ้นจริงๆแต่น้อยพวกคุณก็สามารถเดินเข้าไปแล้วก็พาตัวของมาริต้านะครับเข้าไปด้านในได้เนาะแล้วก็กลุ่มของชาวบ้านก็ได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันในขณะที่พวกคุณเองหลังจากทำภารกิจเสร็จในจุดนั้นแล้วเนี่ยพวกคุณพบว่ามันน่าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแมงหัวเสอีกในทางทิศใต้ ซึ่งก็เป็นโจทย์เก่าของพวกคุณมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพวกคุณเลยกลับออกมาข้างนอกเมืองแล้วก็เลือกที่จะมาพักผ่อนข้างนอกนะครับตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์กันไปมีการดูดาวนะครับมีการจีบกันเล็กแต่ก็นับว่าเป็นจีบ 100% ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเหมือนบทสนทนาที่คนหนึ่งส่งคนหนึ่งตีออกหรือคนหนึ่งตีออกคนหนึ่งพยายามส่งนะซึ่งกับการที่อยู่ในเต็นท์นะครับที่มีคนพยายามเอาตัวของสปิริตเซอร์แวนต์ไปช่วยแต่นักบุญไม่รู้มันมืดพอดีก็เลยส่องแสงซะหน่อยหายไปเลยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันที่ค่อนข้างลำบากพอสมควรแต่อย่างน้อยพวกคุณก็หลับฝันดีในค่ำคืนนั้นนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้ผมขอสอบถามนะครับว่ากลุ่มพวกคุณมีใครเป็นเอลฟ์หรือฮาร์ฟเอลฟ์หรือมูนเอลฟ์ไหมครับซันเอลฟ์จ้าเป็นซันเอลฟ์คนเดียวไหมครับคนเดียวในกลุ่มโอเคตอนที่เราพักผ่อนกันนะครับหลังจากช่วงเวลากินข้าวทุกอย่างแล้วเนี่ยผมขอตีระยะเวลาเข้าเต็นท์นอนจัดที่นอนเก็บข้าวของตรวจสัมภาระอะไรพวกนี้ด้วยมันจะเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มพอดีนะครับพวกคุณนอนหลับกันตอนเวลาประมาณ2ทุ่มพอดีกันเนาะแต่ตัวของ Sun Elf เนี่ยแค่เมดิเทชันสัก4ชั่วโมงก็พอแล้วนะครับก็เลยจะมีแอคชั่นพิเศษ1ช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับคุณครับอีเทอร์ที่จะตื่นมาในช่วงเวลาประมาณสักประมาณเที่ยงคืนนะตอนเที่ยงคืนเพื่อนๆยังหลับอยู่เต็นท์มีการกางไว้ถ้าผมจำไม่ผิดพวกคุณกางเต็นท์ไว้2เต็นท์ใช่ถูกต้องมีแค่2เต็นท์เต็นท์นึงนอนได้2คน ต้องมีเต็นท์นึงแน่ๆที่มีการเบียดมากๆเลยหรืออาจจะถูกกระเด็นไปนอนข้างนอกดังนั้นผมขอส่งดีหกให้ทุกท่านครับเพื่อซูมเหตุการณ์มาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในค่ำคืนนั้นทำไม่ผิดไอ้เกเบียวเขาเฝ้ายามใช่ไหมต้องการใช่อ๋อโอเคโอเคแสดงว่าเกเบียวอยู่ข้างนอกถูกไหมครับนางแดกเราอยู่ข้างนอกอ่ะนั่นแหละจะพอยซูมคู่นอนไหมครับหรือว่าจะจับให้ผมรู้คู่อยู่แล้ววะรู้คู่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมเปลี่ยนคู่เพราะว่าผมต้องออกมาเฝ้าแทนตั้งคืนที่ฝัดออกไปเอาฝัดออกไปผมอยากรู้ว่าคนที่ได้แต้มสูงสุดเขาตัดสินใจแล้วเขาคิดว่ากลุ่มเรานอนเป็นยังไงบ้างไม่สี่สองเดี๋ยวเปลี่ยนเลยฝันลูกมาด้วยนะครับสามดามิดหรือเศษตังทอนอันนี้ผมก็พอได้ไหมเนี่ยสองที่หกเพียวๆครับเป็นทั้งการฝันลูกแล้วก็เป็นทั้งการกำหนดตำแหน่งการนอนนะคนที่ล่าสุดจะเป็นหมดว่าตอนนั้นเขาเข้าเต็นท์ไวกว่านะครับอันที่นอนดิ้นมากโอเคสองที่หกเพียวๆไม่สองที่หกเพนๆใช่เมื่อถอยเมื่อถอยครับเมื่อถอยอยู่ข้างนอกโอเคเข้าเวร
เอาด้านนอกก่อนสั้นๆ นะเกเบรียลเนาะคุณเนี่ยเฝ้ายามด้านนอกก็จะมีเหตุการณ์แบบโอ้โหการล้มหม้อนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายจากน้ำซุป6ก็มีคือมันมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นจนมันเงียบไปแล้วก็มีตัวแทนจากเต้ต่างๆก็มานั่งเฝ้าเหมือนกันนะครับในขณะที่ทางฝั่งของพวกคุณเนี่ยเซนตี้ได้มากสุดนะครับเซนตี้คืนนั้นคุณนอนกับใครครับนั่นสินะจะบอกไปแล้วฉันนอนกับใครนะฉันชอบเต้แล้วฉันนอนไม่สนโลกเลยเอ้างั้นมอบมรดกต่อมรดกแทบล่วงลงมา มรดกเลือดนี้ตกไปอยู่กับใครเนี่ยใครได้ต่ำกว่า9คุณออสการ์ทอยยังครับ2ใน6ฝัดมาได้7ได้7เอ้าอยู่ที่คุณออสการ์ตอนนั้นคุณกลับมาครับอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อในอูแบร์ผมหน่อยนะผมสับสนท่านน่ะพยายามกดโอแบร์อยู่มันเปลี่ยนอะไรยังไงอยู่อ๋องั้นเปลี่ยนยากงั้นเรียกลิสไปเลยแล้วกันเนาะเพราะตัวละครยังมีชื่อเขียนอยู่คุณลิสครับคุณนอนกับใครในค่ำคืนนั้นโอ้ยขายเพื่อนเลยกันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วมันนอนกับลิสมันนอนกับเราอยู่แล้วโอเคมันไม่นอนกับผู้หญิงด้วยกันหรอกอย่าฉันเกิดเหมาะสมนะครับดังต้นโพต้นไทรกิ่งทองใบหยกเท่าไหร่แสดงว่าคนที่นอนคู่กับตัวเซนตี้ก็ต้องเป็นอีเทอร์นะครับเพราะว่ามรดกเลือดนี้ตัวลิสเขาเลือกไปแล้วนะครับในเต็นท์บ้านสายทองเหรอบ้านสายทองบ้านสายทองเอาลบออกไปเอาลบออกไปได้เลยยามดึกครับเที่ยงคืนตัวของอีเทอร์คุณตื่นขึ้นมานะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่าตัวของแซนตี้เนี่ยหลับอยู่ข้างๆคุณเนาะอีเทอร์คุณลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงครับช่วงเวลาตอนเที่ยงคืนนิดๆก็สะบัดเนื้อสะบัดตัวนิดหน่อยครับออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็เดินออกไปนอกเต็นท์เพื่อเปลี่ยนกะกับเกเบียลเกเบียลอยู่ข้างนอกนะครับยังไม่หลับอยู่ตรงกองไฟกินเหล้า กินเหล้าด้วย แต่ก็เริ่มง่วงแล้วสำหรับตัวของคุณเนาะเพราะมันบู๊มาทั้งวันนะเกเบียลเปลี่ยนกะไปละไม่ได้พูดอะไรก็ไปนอนเต้นนายกลิ่นหอมดีนี่เฮ้ยที่เหลือหลับหมดที่เหลือหลับหมดที่เหลือหมดที่เหลือหมดกันเอวคนเดียวตื่นเม้นกินเม้นกินเหล้ารันทวนเซนตี้ชอบกินเหล้าแล้วผมออกมานั่งเฝ้าข้างนอกแล้วก็เปิดไอพอดจาไล่แมลงไล่ตะขาบไล่งูเปิดไว้ครับข้างๆเต็นท์โอเคครับก็เปิดตัวโหลแก้วนะครับไล่เป็นคล้ายๆสมุนไพรไล่พวกแมลงออกไปรอผมแป๊บหนึ่งนะรอผมแป๊บหนึ่งโอเคในช่วงเวลาสักเที่ยงคืนครึ่งนะครับหลังจากที่คุณเปลี่ยนกะกับเกเบรียลแล้วอ่ะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรอบๆนะครับทุกอย่างดูสงบดีเห็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆนะครับก็มีการสลับเปลี่ยนเวรเหมือนกันนะครับอาจจะเห็นอยู่ด้านขวากลุ่มหนึ่งนะครับเปลี่ยนเอาคนแก่คนหนึ่งเข้าไปในเต็นท์แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวของคนหนุ่มคนหนึ่งยืนบิดขี้เกียจอยู่นะครับมานั่งแทนในขณะที่ฝั่งซ้ายเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นม้ากับลาคู่หนึ่งของเต็นท์ข้างๆนะครับแต่ไม่มีคนเฝ้ากะแล้วก็มีสัมภาระแขวนอยู่สองสามอันนะครับอยู่หน้าเต็นท์พอดีเลยคุณจะทำอะไรดีครับไม่ทำอะไรคุณคิดว่าผมทำอะไรหยุดเสาลาเมนต์เหรอแป๊บหนึ่งผมลืมถามเลยงั้นแสดงว่าลีแบบนี้เท่ากับว่าสกอร์ผมเน่าเลยใช่ไหมเมฆเก่าๆเน่าหมดเลยใช่ไหมเมฆเก่าใช้งานไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยเน่าหมดเดี๋ยวโดนแมลงกินโดนแมลงกินแมลงไม่กินอักษรเมฆมาคล้ายๆเป็นสกอร์เปล่าๆรีอินเทลลิเจนต์หมายถึงว่ารีแต้มใช่ไหมครับ
ผมไม่ได้รีอะไรครับผมตัดสินใจว่าผมไม่ได้รีอะไรก็ปล่อยเป็นงั้นครับแค่เป็นพบเหมือนเดิมครับเป็นพบแต่คำถามเมื่อกี้หมายถึงเรื่องสกิลถูกไหมครับใช่ครับสกิลที่มันอยู่ในสกอร์ที่บรรจุไปก่อนหน้านี้คือหายเลยใช่ไหมอ๋อถูกต้องแต่สกอร์ไม่หายยังอยู่เข้าใจก็ไม่นะนั่งดูรอบๆสอดส่องสายตาแล้วก็จิบน้ำไปไม่มีอะไรให้อ่านด้วยไม่มีหนังสือในมือเลยสึกเศร้าใจนิดคุณเฝ้าเวรนะครับมียามที่คุณเฝ้าค่อนข้างสงบดีไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษเวลาลุ่งเลยไปครับตอนคุณมาเฝ้ากะก็เที่ยงคืนกว่าแล้วคุณก็นั่งมองทิศทางต่างๆจนเวลาประมาณตีสี่ครับน่าจะประมาณตีสี่หรืออาจจะประมาณสักตีสี่ครึ่งยังไม่เห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เนาะมีเต็นท์หนึ่งขยับเป็นเต็นท์ที่ไม่ใช่กลุ่มของพวกคุณด้วยอีเธอร์มันเป็นเต็นท์ที่ไกลกว่านั้นอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายนั่นแหละซึ่งไอ้ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นฝั่งที่ติดกับตรงบริเวณของทุ่งนาถ้าคุณจำได้เนาะฝั่งด้านนึงจะเป็นฝั่งติดกับกำแพงเมืองทิศใต้กับอีกฝั่งด้านนึงของโซนตั้งเต็นท์เนี่ยจะเป็นฝั่งที่ใกล้กับพวกทุ่งนาพวกนั้นนะครับมีเต็นท์นึงขยับครับสั่นไหวแรงมากเลยคุณจะทำอะไรไหมครับมันสั่นเพราะอะไรเอ้ามาถึงก็ใช้เลยแล้วกันพรบเช็คให้ผมหน่อยกันครับเรียบร้อยอะไรครับมันเออใช่ไหมลบเลยตรวจสอบเลยขาคลื่นคลื่นการสั่นน่าจะเป็นอะไรกันนะครับเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวขอให้นึงเอาใหม่หลังจากนี้ผมไม่ใช้การกด disadvantage และ advantage อีกต่อไปแล้วครับใน Uber ในแพทนี้เนาะเป็นต้นไปเพราะมันทำให้ผู้เล่นสับสนว่าฉันได้คลี fail หรือคลี success นะครับดังนั้นการทอยของโทเปเดียนหลังจากนี้ทอย 3d6 แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรปุ่มบวกลบของ Uber เลยทอยได้เท่าไหร่ถ้าเป็น advantage ก็เอาแต้มสูงสุด2แต้มรวมกันแล้วไปบวกภายหลังแต่ถ้าเป็นทอยปกติใช้บวกลบได้อันนี้โอ้ก็จะได้ขึ้นอีกโอ้โหอุตส่าห์ได้คลิกเมื่อกี้นะคลิกเลยอ่ะคลิกของจริงนะเนี่ยผมให้คุณเก็บ6ไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ทอย 1d6 ให้ผมอีกลูกหนึ่งครับมา 1d6 จัดไปลูกเรียบร้อยโอเค6 7 8 9 10ลักษณะการสั่นของเต็นท์ครับที่คุณมองไปด้วยแต้ม10เนี่ยของคุณเนี่ยคุณตรวจสอบแล้วมันมีจังหวะชัดเจนไม้ค้ำนี่เอียงเลยนะสมอบกนี่แทบจะสั่นเลยเท่าที่ดูแล้วน่าจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นมีเสียงออกมาไหมอะไรคุณเงี่ยหูฟังดูนะครับตรงนี้ยังไม่ค่อยได้ยินว่ามันมีเสียงอะไรบ้างหรือเปล่ารู้แค่ว่ามันเต็นท์มันสั่นนะครับเดินเข้าไปใกล้ป่ะล่ะไม่เดินครับการเดินเข้าไปใกล้เต็นท์นั้นเนี่ยจะทำให้คุณต้องลุกออกจากหน้าเต็นท์ของกลุ่มพวกคุณไปสัก30วิถึง40วิได้นะครับเพื่อไปตรวจสอบว่ามันมีเสียงอะไรไหมคุณจะทำหรือเปล่าไม่ครับผมจะไม่ลุกออกคุณได้แต่มองครับว่าโอ้มันแต่การกระเพื่อมแต่มันสั่นนี่ระยะห่างประมาณกี่เมตรครับ3ไม่ใช่30ดิมันน่าจะเป็นประมาณสายตาเรามองได้ประมาณ12ถึง14เมตรโอเคครับมือปีศาจครับครับผมทำอะไรครับขอทำการเสกครับชาร์ปมานาเป็นมือครับเชฟมานาทำอะไรนะครับมาเป็นมือละมาเป็นมือฮึบแล้วก็ไปแบบว่าพยายามจับเต็นท์นั้นให้มันเลิกสั่นสักทีแบบรบกวนชาวบ้านคุณก็เอาเชฟมานาคุณไปจับปุ๊บโอ้โห
คุณพยายามควบคุมให้เต็นท์มันไม่สั่นเออมันก็ทำเนาลงได้บ้างนะครับแต่มันก็ยังสั่นอยู่งั้นแหละครับปล่อยไปทำได้แค่เนี้ยแหละเออทั้งคืนคุณก็มองไปครับเออเป็นแบบนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่มันจะสงบลงนะครับทรมานจริงทรมานมากโอ้โหตีห้าเอ้ามาดูการใครตื่นก่อนใครตื่นหลังครับเดี๋ยวมาดูกันที่ค่าหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับขอเอ็นดูเช็คให้ผมเลยคนที่ยังหลับไหลอยู่ครับขอเอ็นดูเช็คหน่อยไม่ต้องก่อนฉันไม่ต้องทอยหรอกเพราะฉันทรมานไปทั้งมาเป็นชั่วโมงนะส่วนค่าเอ็นดูเกียร์เบี้ยวรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าต้องรออยู่ประมาณ3ชั่วโมงโอเคหลับต่อเบาหลับไม่ไหวโอเคแซนตี้สติดีมีไหมครับได้6ครับได้6โอเคเปิดลูกตาให้ผมด้วยนะได้10จ้าโอเคครับผมเอาลิสต์ก่อนแล้วกันลิสต์คุณตื่นขึ้นมาครับครับตื่นมาอยู่บนตัวลาวัวนะแล้วแบบอะไรตื่นเช้าเหรอครับแบบพยายามแบบมองๆดูว่ามันเช้าเหรอหรือว่ามันมีเสียงรบกวนอะไรเราเพื่อเราตื่นนะคุณไม่ได้เป็นเสียงรบกวนอะไรเนาะแค่คุณจะรู้สึกว่าจู่ๆร่างกายคุณก็แบบเหมือนฟื้นฟูเต็มแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาเลยอ๋อโอเคสดชื่นก็แบบรู้สึกเช้าแล้วมั้งก็เลยแบบตื่นขึ้นมาก็แบบดิ้นเล่นตัวเราตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วอ่ะตื่นไปด้วยครับหลาบูถ้ามีคนปลุกคุณขนาดนี้ครับผมฟาริสเช้าแล้วเหรอคิดว่านะแล้วข้าวไปดูข้างนอกก่อนก็แบบปีนข้ามหน้าทานข้ามหัวเราไปเปิดเต็นท์เช้ายังเช้ามืดพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยครับแต่รู้ว่าเอ้ยมันเริ่มใกล้สว่างแล้วน่าจะประมาณตีห้านิดนิดเก๋ก็เตรียมตัวเดินทางกันเถอะก่อนนกอะไรคุณนัทครับเอาปากก็แบบมองรอบๆแบบเอ้ยพวกชาวบ้านไอ้ชาวผับพวกไฟแดงอะไรเงี้ยทุกคนยังอยู่ดีไหมอะไรเงี้ยอ๋อทุกเซนต์ยังอยู่ปกติดีครับตอนนี้คุณเดินออกมาพร้อมกันกับตัวลาวูที่ตามหลังคุณมาเนาะคุณจะเห็นว่ามีอีเทอร์นั่งอยู่ตรงกองไฟด้วยเป็นกองไฟส่วนกลางนะครับน่าอย่างห่อเหี่ยวใจเพราะต้องทนฟังเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังทั้งคืนอีกอ่ะว่าไงอีเทอร์เจออะไรบ้างเมื่อคืนน่ะหันไปทางลิสครับเจอคนรักกันแล้วเขาใช้ท้องฟ้าเป็นมุ้งกันยุงประมาณนั้นโอ้ที่ไหนอ่ะเต็นนูนแล้วก็ชี้ไปโอ้จริงเหรอจริงเหรอโอ้ลาวูเจ้าเก็บเต็นให้ข้าหน่อยได้หรือเปล่าอ่ะโอ้ได้เลยท่านเดี๋ยวรอครับแป๊บนึงก็หันหลังไปครับแล้วก็เรียกโมจิออกมาช่วยเก็บเต็นสองคนแบบช่วยกันนี่โมจิมันเก็บเต็นท์ได้ด้วยวะอ๋อเป็นวิญญาณนี่วะเป็นหมาเป็นผีเป็นผีคนละตัวพอบ้านมีดูภาพไหมว่าเขาหน้าตาเป็นไงโอ้โหมาเป็นตัวอะไรนะครับหาตัวผีเป็นตัวก็ได้นะครับเช่นผีอะใช่ไปก่อนไปบ้างฮีโร่เขาเป็นวัยรุ่นลองหนนะใช่สร้างไว้หน่อยว่าเขาน่าจะลักษณะหน้าตาแบบไหนในมุมมองที่คุณเห็นเขาเพราะคุณเป็นวิญญาณเนาะครับผมในขณะที่เผ่าอื่นสมมุติเลือกชาแมนเล่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเอ้ยมันมีคนอยู่ตรงนั้นแหละมันใช้การได้แต่ไม่เห็นแต่คุณเป็นวิญญาณคุณไม่เห็นไม่เขาไม่เห็นเขาเห็นตัวของแซนตี้ครับในระหว่างที่เราบูเขาพยายามเจเนเรตตัวโมจิเนาะซันตี้ครับคุณตื่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็การตื่นเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเกเบียวเนี่ยเอาขาถีบคุณพอดีกลนดังด้วยนะกลนดังด้วยเกเบียวก็กลนดังให้ด้วยจนคุณนอนไม่ได้เลยครับซันตี้คุณทำอะไรรีบลุกออกไปจากเต็นท์ครับเกเบี้ยวนอนขวางทางออกอยู่นะเออมันจะข้ามเขาไปเลยไหมครับหรือว่าคุณจะ
เขียวออกไปข้างๆหรือคุณจะผลักเขาออกไปด้วยฮะ it's time to get out of my way เอาเลยเอาเลยร้อยอะไรอะไรเขียวพอกครับคุณกิ้งก็เป็นครกเลยกิ้งเป็นถังแก๊สอะไรเงี้ยกิ้งหมุน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 ออกไปอ่ะหมุนเป็นถังแก๊สเลยกิ้งแบบถังแก๊สเลยมีเอามาใส่กรอเหล็กนอนไอ้ฟูคิดี้มีเสียงกรอเหล็กนะไอ้ภาพเป็นเสียงถังแก๊สเลยกูเงง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 งเดี๋ยวนอนถอดก่อนอ่ะนอนก่อนอ๋อถอดใช่ไหมถอดใช่ไหมโอ้ไม่ลำบากมากเลยเปลี่ยนเป็นกุกกะ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 แต่ยังไม่ตื่นครับตื่นไม่ได้หลับไม่พอพวกคุณทั้งหมดจะเห็นเสร็จในมือแม่งมีขวดเหล้าอยู่ได้โอ้โหนี่เราเป็นบาร์บีคอนเลยนั่นคือภาพที่พวกคุณเห็นครับอันตีตื่นมาปูจับหัวปูเดิมมาตายอย่างครับชาวจีนตกตาตีตีผมมองมาเพ่งมองแสบตาเหลือเกินตอนที่จะไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นยังเช้ามืดอยู่เช้ามืดเป็นอาการของคนที่แบบโดนปลุกแบบตาลืมไม่ลืมไม่สุดเออก็แบบลีลีตาไม่เกี่ยวกับแสงเนาะไม่เกี่ยวอันนี้ร้านขายลูกอมชัดๆเลยเพื่อนคุณครับเจอเพื่อนๆคุณอยู่ข้างนอกครับแซนตี้จะทักอะไรเพื่อนๆหรือเปล่าไม่ทักครับหาวใส่เลยเดี๋ยวนี่ไงตีห้าครึ่งครับพวกคุณเจอกันในจุดตรงกองไฟของหมู่บ้านนะครับไม่ใช่หมู่บ้านนี่เป็นกองไฟของพวกตั้งแคมป์คุณเห็นว่าเต็นท์ต่างๆเริ่มเก็บเต็นท์ละนะบางคนก็เริ่มเก็บเต็นท์บางคนแพ็คของบางคนก็ไม่ได้มีของอะไรเยอะเขาก็แค่สะพายเป้แล้วก็เดินไปต่อแถวที่ประตูเมืองทางทิศใต้ก่อนเพื่อนเลยนะครับหวังว่าจะเข้าไปข้างในนั้นบางคนก็เตรียมตัวออกนอกพื้นที่ตรงนี้เพื่ออาจจะเป็นต่อสู้กับแมลงก็ได้เพราะว่าบางคนก็มีสัญลักษณ์เป็นกิลด์เหมือนกันนะครับบางคนก็รวบรวมผู้กล้าในมุมมองของพวกคุณเนาะอาจจะเป็นผู้กล้าก็ได้ชุดกรอกเขาสวยเหลือเกินนะครับบางคนก็เป็นเอาแปะถือหม้อใบใหญ่จะแบกไว้ข้างหลังน่าจะเป็นหน่วยเสบียงครับแล้วพวกคุณล่ะจะทำอะไรตอนตีห้าครึ่งครับเริ่มเห็นแสงสว่างทิศตะวันออกแล้วออกเดินทางเถอะทุกคนมันจะมีคนไม่ตื่นตายท่าเนี่ยนอนตายนะทักปีเตอร์กิฟฟินนั่นแหละแล้วมึงมีขวดลอยตรงมือต้องใส่เขาอยากจะดื่มอีกแล้วมั้งขึ้นอยู่กับว่ามีใครแบกเขาขึ้นรถเข็นได้บ้างอ่ะโอ้ว่าแต่เอทชื่ออะไรเอเธอร์หรืออีเธอร์นะอีเธอร์โอเคอีเธอร์อีเธอร์เจ้าพูดจริงหรือเปล่าเรื่องนั้นน่ะก็แบบมองไปที่เต็นท์นั้นน่ะเต็นท์มึงอยู่ปะยิงอยู่ยิงอยู่เมื่อคืนเห็นว่าอีเธอร์บอกว่าอีเธอร์ไปแอบดูคนมีความรักกันด้วยล่ะเดี๋ยวข้าบอกว่าข้าเห็นแต่ข้าไม่ได้ไปแอบดูการเห็นนู่นแอบดูไงทำไมท่านเป็นคนแบบนี้กันเนี่ยโอ้เต็นท์ขยับชาวบ้านได้ยินกระดังคอกเลยมั้งเนี่ยข้าพยายามเสกเวทมนต์ข้าเป็นมือไปช่วยทำให้เต็นท์นั้นมันหยุดสั่นแต่มันก็ไม่หยุดอย่างสมบูรณ์แถมมือด้วยนะพวกเจ้ารู้ไหมว่ามันใช้งานได้แค่แป๊บเดียวจริงๆนะมันอยู่แค่ประมาณ10นาทีข้าต้องเสกมันใหม่ทุกครั้งเพื่อไม่ให้ชาวบ้านคนอื่นตื่นและข้าต้องทนนั่งฟังเป็นชั่วโมงก่อนที่พวกเจ้าจะตื่นซะอีกงั้นเราไปดูกันหน่อยไหมไม่แค่นี้ข้าก็เหี่ยใจเพราะมากพอแล้วงั้นเดี๋ยวข้ามาแป๊บหนึ่งไงต้องรอแกเบียร์ตื่นอยู่แล้วนะท่านจะไปไหนอะไรก็รอฟังกันละกันไปเดินเล่นไม่เชื่อแล้วลิสมันก็ไปเดินเล่นทางเต็นท์นั่นแบบคลานๆไป
ิ้งก่าได้ครับคุณถ้าชาวบ้านถ้าชาวบ้านมาโวยนายรับผิดชอบด้วยนะอ่านเฮ้ยครับเดี๋ยวๆๆครับครับครับน้องเฮ้ยเฮ้ยไปอะไรไปพุ่งกลับไม่ปื้มเลยน้องพูดชื่อนักแสดงเลยอ่ะวันบทนี้คนชื่อลาบูในบทอ่ะน้องก็ชื่อลาบูเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้มันอ่านบทว่าเลยนะอ่านชื่อนักแสดงเลยอ่ะโอ้โถไม่กล้าคุณโอ้ตายแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอ่านชื่อละครไปถ่ายทำเรื่องไปถ่ายทำเรื่องอื่นมาครับขอโทษครับผู้กำกับเอาใหม่เลยใหม่เลยช่างแต่งหน้าเข้าเลยโอ้โหหลุดหลุดหลุดแม่งนอนจริงๆนะไอ้ฮะน่าจะแดงเกลียวอ่ะหลับเมาจริงนอนแคทนอนจริงคุณดูในร้อนแคทอ่ะประมาณนั้นอ่ะในร้อนแคทรอถ่ายนานไปหน่อยโอเคครับอ่ะนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดเนาะซึ่งตัวของลิสครับคุณเดินไปนะมีการแอคชั่นและถ่ายทำต่อนะครับปิดซีนเป็นซีนลิสคลานไปนะครับคลานไปในโซนพื้นที่ด้านตรงแคมป์ตรงนั้นนะครับมันจะมีเหมือนกับกองไฟที่ดับแล้วเล็กกว่าส่วนกลางนะครับมีม้ามีอูฐไม่ใช่อูฐมีม้ามีลานะครับแล้วก็สัมภาระผูกไว้อยู่ถัดไปก็คือเต็นต้องสงสัยเต็นนั้นนั่นแหละลิสคุณคลานเข้าไปปุ๊บๆๆจนไปถึงที่เต็นท์เลยนะครับมีช่องที่สามารถแหวกผ้าหรือแหวกผ้าเต็นท์เนี่ยเข้าไปดูข้างในได้หรือคุณเลือกที่จะฟังเสียงก่อนเอาไงดีครับฟังเสียงก่อนมันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันหยุดขยับแล้วใช่ป่ะตอนนี้หยุดขยับโอเคก็แบบเธอจะแบบว่าเหมือนกับก็เลยว่าคานสีขาก็ทำตัวเตี้ยๆอยู่นะแล้วก็แบบเอาหางอ่ะยีเลื่อนไปแตะผ้าเต็นท์เปิดดูความสงสัยเนาะความสงสัยเอออยากใส่ใจพวกมนุษย์มันทำอะไรกันได้ยินมาว่าพวกมนุษย์เนี่ยมันมีฤดูสีสัตว์ตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้งปีไหนดูซิจริงเปล่าคุณเอาหางแตะแล้วก็แหวกตัวเต็นท์ออกมาแบบแหวกสุดไหมครับหรือแอบก็แหวกจนกว่าตัวเองจะเห็นน่ะอ๋องั้นแสดงว่าค่อยๆนะครับไม่ได้แบบเปิดปึ๊บเลยนะครับด้านในคุณเห็นว่ามีมนุษย์เนาะเป็นฮิวแมนเนี่ยนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะมีอยู่5โอ้โหอ๋อมันเป็นเต็นท์ใหญ่กว่าพวกคุณนะครับเต็นท์ใหญ่มีอยู่5อ๋อมีอยู่5เป็นเต็นท์เหมือนเอาเต็นท์พวกคุณ2เต็นท์รวมกันน่ะนะครับเต็นท์ใหญ่รู้แล้วทำไมชาร์ปขนาดมันหยุดไม่ได้มีอยู่5คนเท่าที่คุณมองดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิง4ผู้ชาย1เหี้ยแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยคุณมองไปเฮ้ยไม่มีผมโอ้ร้อนหัวร้อนหัวร้อนใส่ชุดโอ้ยอย่าเรียกใส่ชุดเลยใส่ชุดนอนไม่ได้นอนแล้วกันเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งผ้าชุดมันเกิดหมดเลยครับเฮียเรารู้จักว่าแบบคุ้นหน้าไหมพวกเนี้ยใครวะไม่ต้องถอยให้ผมเลยไม่คุ้นเลยครับไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่ว่าจะเดินทางจากบ้านเกิดหรือมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักครับไม่รู้จักแน่นอนนะครับรีเมมเบอร์ไว้ปิดมาไอ้ปิดเต้นคืนควานหนีแหละไอ้หนีสุดตานก็แบบควานหนีก็มาหาเพื่อนๆแล้วบอกว่าโอ้ยจริงด้วยเป็นอย่างที่เออีเทอร์ว่าเลยเขาแบบเป็นฮิวแมนผู้ชายหนึ่งคนนะน่าเขาเรียกอะไรนะที่นี่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ฮิวแมนใช่ปะเขาพูดอะไรมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์ถูกแล้วแหละแบบมนุษย์ผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยแล้วก็แบบมีมนุษย์เพศเมียสามสี่ตัวเลยอ่ะไอ้ข้าไม่รู้ว่าข้าควรจะพูดหรือตอบยังไงดีนะแต่ว่าความอยากรู้อยากเห็นของฝ่าสัตว์นี่มีกันแบบนี้ทุกคนเลยงั้นเหรอโอ้ทำไมเจ้าอยากจะเห็นบ้างไหมล่ะข้าพาไปดูได้นะเขายังหลับกันอยู่เลยอ่ะ
ถ้ารอเรื่องแบบนั้นอีก100ปีก็ยังได้นะโอ้มีหน้าเอลจำนวนน้อยก็แต่ก็แบบเต็มๆแบบยืนสองขาขึ้นไปกับซิปไปนะกับอีเธอร์เมื่อคืนนอนกับเซนตี้ยังไงบ้างอ่ะก็ว่าถามเซนตี้ดูก็ได้นะถ้าว่าข้าตื่นมาก่อนเพื่อมาเฝ้าพี่หยอก็แบบหันไปเซนตี้แล้วก็โกนเลยเซนตี้นอนกับอีเธอร์มาเกมภาคเหรออะไรวะหาวเขาต้องวนไปดิหาวอัดหาวมาครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ยังคงหาวต่อหาวแสกโอ้นิยามสับคำว่านอนของเจ้านี่ช่างแปลกกว่าชาวบ้านเลยนะแล้วเมื่อไหร่แกเบี้ยจะตื่นนะออกก่อนเอ้พวกท่านตะโกนมีอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรอะว่าแต่เต็นท์ตรงนั้นใครเหรอผมไม่รู้หรอกไม่ได้มีอะไรใช่ไหมไม่มีนะเห็นเขามีช่วงเวลาที่ดีระวังนะมีใครเป็นผู้นำหรือว่าที่ปรึกษาของคนที่อยู่เต็นนั้นไหมเนี่ยอยากจะขอคุยเป็นการส่วนตัวสักหน่อยเขาอาจจะเต็นนั้นเองวะใจเย็นก่อนดีกว่าไม่มันเขาอาจจะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่นี่ก็ได้ข่าวว่าไหมข้าอยากให้เขาข้าอยากจะคุยกับผู้จัดการหรือว่าคนดูแลพวกเขาจริงๆว่าคราวหน้าคราวหลังไปจองโรงแรมไปห้องหรูๆเปิดสวีทเพนท์เฮาส์เลยก็ได้ไม่ต้องให้มันพูดใหญ่ขนาดนั้นหรอกท่านดีเถอะห้ามปรามพูดคุยกันนานพอตัวจน7โมงอ่ะเกเบียวตื่นอ่ะนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะกี่โมงแล้วอ่ะโอ้โหนู่นนะพีเตอร์ใช้แม็กตาชี้ไปทางพระอาทิตย์อ่ะมองไปดิเออเช้าเลยรู้ที่ว่าเช้าแล้วอันนี้เลยบอกเดินทางเองเนี่ยออกไปรอเจ้าตื่นนั่นแหละว่าแต่ดื่มน้ำหรือยังมีนี่ก็พอละเพิ่งหาเสร็จได้ดื่มต่ออย่าแมวของแป๊บเราก็แบบเหมือนกับวิ่งตามไปข้างๆเรานอนมากับเซนตี้เป็นไงบ้างเหรออุ่นไหมไม่รู้ถามหลับถามคนเมาเนี่ยนะโอ้ถ้ามีคิดว่าเขาจะเคยใช้ชีวิตแบบไม่เมานะหลับเอาเต็นมาก็ไม่เห็นใครหรอกมันว่านะตอนฉันว่าเก็บเต็นก่อนเถอะในระหว่างที่เจ้าหมอนี่มันกำลังตื่นพอไปเก็บของข้างในแบบเจอเหล็กเจอชุดก่อนอะไรก็โยนออกมาจากเต็นไปโอ้ลาวูมาช่วยหน่อยเซนตี้รู้สึกจะนอนไม่พอโอเคก็โอ้วจิก็ถือเต็นท์ตรงนี้แล้วก็เอาไปไว้ในรถเข็นก่อนนะข้าฝากหน่วยท้าไปแกะตรงนั้นก่อนก็ไม่มีพี่ในรถเต็นท์แล้วจ้าใส่ไว้ในกระเป๋าเจ้าไปเอาเป็นว่าก่อนลิฟต์มันก็ถือไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันวจิกับคนพวกคุณที่ไม่ใช่เป็นยาก็น่าจะเห็นแบบเต็นท์ลอยได้ก็เต็นท์ก็ลอยไปอยู่ข้างรถเข็นแล้วลอยตรงนั้นส่วนไอ้เซนไอ้ไม่ใช่ไอ้ลิสต์อะลิสต์นิสัยเดิมของมันมันก็จะแบบเอาเกาะของไอ้แกเบี้ยออกมาใช่แล้วแกเบี้ยไปเก็บของอยู่วะก็เห็นว่าแบบเอลิทอ่ะมันเป็นเหมือนกับลูกช่างตีเหล็กใช่ป่ะว่าจะติดนิสัยของมันก็คือทำความสะอาดเกาะของไอ้แกเบี้ยเล่นๆระหว่างรออะไรเงี้ยทำความสะอาดดาบอะไรเงี้ยเช็ดไปเรื่อยของมันแล้วแบบเคาะดาบที่มันบุบดาบติดตัวดาบอยู่กับตัวเคาะเกาะส่วนที่มันบุบอะไรเงี้ยให้มันแบบกลับมานูนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยของมันไปเรื่อยตอนนี้พวกคุณเก็บเต็นท์กันพยายามเช็คสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยเนี่ยคุณจะพบว่าในโซนพื้นที่นี้ครับกลุ่มของคนที่มาตั้งเต็นท์โซนนี้เขากระจายตัวออกกันไปเยอะมากแล้วเนาะในขณะที่พวกคุณพูดคุยกัน
พวกคุณน่าจะเป็นกลุ่มท้ายๆเลยครับที่เก็บช้าสุดเนาะไม่นับรวมกับไอ้เจ้าเต็นท์หลังใหญ่หลังนั้นนะที่เพิ่งจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดินออกมาเนาะแล้วก็มายืนบิดเหมือนบิดขี้เกียจเลยข้างนอกนะครับหัวเขาล้นๆหน่อยแล้วก็ดูท่าทางแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งน่าจะดูมีเสน่ห์นะในมุมมองพวกคุณนะครับคิดภาพออกคิดภาพเออหัวล้นนะคิดถึงอีมิเนมแล้วกันเออเดอะล็อกก็ได้อีมิเนมก็ได้นะครับที่จะดูมีกล้ามหน่อยนะครับแล้วก็มีรอยสักนะมีรอยสักเป็นผู้ชายประมาณ20ถึง30ประมาณนี้นะครับเผ่ามนุษย์เนี่ยแหละมีเสน่ห์มากนะครับองค์ประมาณไหนครับ181ถึง184ได้นะครับมองอีเธอร์มองต้องเงยหน้าขึ้นเลยนะซึ่งตอนเขาออกมาเนี่ยผู้หญิง4คนออกมากับเขาด้วยสภาพเป็นไงห่อใช้คำว่าห่อห่อตัวเองกับเศษผ้าแล้วก็ยิ้มคิกคักคิกคักกันนะครับแล้วก็เดินจากไปบางคนก็มีจูบส่งท้ายนะครับบางคนก็แบบว่าไอ้เจ้าโลนคนนี้อ่ะใช้คำว่าโลนเลยนะไอ้เจ้าโลนคนนี้หยิบเอาเหรียญเงินเนี่ยยัดไปที่มือด้วยนะครับแล้วก็ส่งจูบลาบ๊ายบายนะครับก็ดูเป็นเหมือนเสือผู้หญิงคนหนึ่งดูเป็นแบบว่านักล่ายามราตรีนะครับจะเหลือแต่เขาคนเดียวกำลังลาอยู่พวกคุณจะทำอะไรไหมครับหรือว่าไม่สนใจเขาอ๋อรู้สึกปวดใจเป็นไรเหรอไอลาเขานี่แบบเขามีของแบบรถเข็นหรือว่าอะไรไหมเขาถึงเลี้ยงลาเนี่ยยังไงครับแบบคือที่เขาที่คุณบอกคือไอเดอะล็อกคนเนี้ยคุณบอกเขาเลี้ยงลาใช่ไหมไอลาของเขามันพ่วงรถเข็นด้วยหรือเปล่าถ้ามีผมอยากจะลองเทรดกับเขาดูเขาไม่ได้พ่วงรถเข็นนะจะมีแค่ saddle bag หรือว่าตัวถุงห้อยข้างๆตัวลากับม้าเฉยๆครับแต่มี2ตัวไม่ได้มีรถเข็นข้างหลังแต่ของก็เยอะนะอาจจะเทรดก็ได้ป้าจะสงสัยได้เหรอจะให้ข้าไปคุยให้ไหมข้าว่าข้าเห็นของเขาเยอะดีข้าอยากจะถามว่าเขาสนใจของที่ข้ามีไหมเผื่อจะได้แลกของกันงั้นก็เข้าไปถามสิแต่ก่อนอื่นช่วยลากรถเข็นเข้าไปหน่อยมันหนักโอ้แกเบียวกำลังเก็บของอยู่น่ะข้าไม่ได้มองหาแกเบียวนะหมายถึงแกเบียวเก็บของกับรถเข็นอยู่น่ะคงยังลากตอนนี้ไม่ได้เต็นก็ยังเก็บไม่เสร็จเลยถ้าเชื่อว่ามันลากได้เป็นลากมาเถอะหันมองแบบเพื่อนๆเก็บของอยู่หรือเปล่าเลยเดี๋ยวเก็บซองอะไรเสร็จแล้วก็บอกทุกคนว่าจะมีใครจะซื้ออะไรมาก่อนออกเดินทางโอ้เหมือนกับว่าอีเธอร์อยากจะไปซื้อของของคนคนนั้นน่ะอันนี้ให้เร็วแล้วกันเหรอข้าว่าเขาอยากไปหาเชือกที่มันเส้นเล็กกว่านี้เนี่ยหยิบไอ้แจ็คเกอร์ที่ผูกกับเชือกไว้แบบสภาพมันดูกูตัดไปกี่เมตรอ่ะเอาก่อนฮะ6เมตรสภาพก็คือมันเป็นเชือกมัดเรือแบบนั้นอ่ะใช่ไม่ค่อยถนัดโอเคงั้นก็ไปกัน3คนเนี่ยแหละแล้วก็ฝากลากรถเข็นให้ข้าหน่อยมาบ้าไว้ชิวเนี่ยทันทีก็พับเต็นท์เก็บลงกระเป๋าเอ๊ะโทษเอาก็เลยเอาเลยเนี่ยเอาล่ะทำไมเราไม่ให้ปุยปุยลากปุยปุยเขาไม่ฟังคำสั่งข้าเขาฟังกับฝั่งเจ้าของเขานุ่นไปแล้วก็ลองดูดินี่ลองดูดิแบบว่าปุยปุยช่วยข้าลากหน่อยมีกลิ่นเจ้าของอยู่มันฟังไหมอยากรู้จริงไปเอากลิ่นเจ้าของเป็นติดตัวตอนไหนวะเอาก็ตอนนอนด้วยกันเนี่ย
ผมจำได้ว่าลิตแบบคานของคุณลาวูออกมาไม่ใช่หรอก็น่าจะมีกลิ่นเจ้าของอยู่อะอยากรู้มันจะฟังไหมคุณจะทำอะไรนะครับลิตจะลองเรียกปุยปุยมาลากรถปุยปุยช่วยข้าลากรถหน่อยแบบปกติแบบลิตไม่รู้ว่าปุยปุยวิ่งทำตามคำสั่งคนอื่นนอกจากลาวูอะไรอย่างเงี้ยเรียกปกติเฉยลาวูมาปะเจอมาปะคุณเห็นว่ามีพรรคพวกของคุณพยายามที่จะใช้งานปุยปุยของคุณนะครับเขาพยายามเรียกพยายามส่งสายตาอ้อนวอนมาให้คุณก็เห็นตามนั้นแหละครับปัญหาคือคุณจะสั่งให้เขาทำตามไหมหรือคุณจะอยู่นิ่งๆกับเหตุการณ์นี้ก็คงแบบเอามือไปเกาตรงหลังหูปุยปุยครับแล้วก็เหมือนก็คงพูดกับเพื่อนครับคือข้าก็เข้าใจนะว่าครับแล้วก็เดินทางสักพักแล้วแต่คือข้าเรื่องของคำสั่งปุยปุยยังไงคือข้าขอจัดการเรื่องนี้เองก่อนดีกว่าคือมันอาจจะยังไม่ชินกับพวกท่านแต่เดี๋ยวอยู่กันไปสักพักมันก็จะชินกันเองแหละแต่ขอแค่ช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรื่องปุยปุยเดี๋ยวข้าจัดการเองพวกท่านโอเคนะได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ข้ากลัวว่าบางทีแบบพวกท่านสั่งอะไรแล้วมันอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็เกิดอันตรายอะไรขึ้นข้าไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับปุยปุยเท่าไหร่โอ้หวังว่าพวกท่านจะเข้าใจมั้งก็แบบวิ่งไปกระบอกเกาะปุยปุยมีเราน่าจะซื้อกระเป๋าให้เจ้าปุยน่าจะซื้อกระเป๋าใส่ให้เจ้าปุยปุยหน่อยก็ดีนะโอ้นั่นสิเขาว่าอยากจะหากระเป๋าเล็กๆสัก20ช่องที่มันไม่หนักมากใส่ให้ปุยๆไว้เก็บของใช้ส่วนตัวของมันด้วยคุณกอดครับครับผมเพลเยอร์ทุกคนมาพร้อมกับกระเป๋าขนาด20ใช่ไหมครับใช่แล้วครับงั้นเอากระเป๋าเปล่าเข้าไปก็ได้โอ้ได้เหรอท่านซัตตี้ข้ามีใบนี้อยู่แล้วข้าลืมไปเลยว่าท่านกระเป๋าขนาด40ข้าลืมไปเลยว่าท่านมีกระเป๋าใหม่แล้วครับขอบคุณนะก็รับกระเป๋าสีลายทางใบไม้นั่นแหละของแซนตี้40ของเกเบล60อีกเลยต้องถามของเจ้าปุยปุยก่อนครับเจ้าปุยปุยตอนนี้มีสเตรนท์เท่าไหร่อันนี้ผมยังไม่ได้ตัวค่าสแตทของปุยปุยเลยครับเป็นเชนใช่ไหมครับเป็นเชนดอกเท่าไหร่อ่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเช็คแป๊บโอเคเขียนให้ผมหน่อยครับครับผมตัวเจ้าหมาครับมันมีสเตรนจ์อยู่ที่1ครับผมก็คือบวก1ครับ1 modifier 1 deck นะครับ1 modifier 1 deck1 vitality โอ้โหมี2สักค่าหนึ่งเดียววิทเหรอ intelligent 1ครับโอ้เก่งนะที่เหลือ0หมดเลยวิทโซวิทโซแล้วมันลากรถได้ไงเนี่ยสติงแค่เนี่ยมันลากเท่าที่มันลากได้เลยครับคุณต้องไปซื้อม้าใช่แต่ถึงกระเป๋ามันจะ20ช่องแต่ครั้งว่าดูจากปุยๆแล้วก็น่าจะถือได้สัก10ชิ้นแล้วมั้งแต่ขอบคุณนะท่านซันตี้เขาบอกว่าน่าจะชอบใช่ไหมปุยๆกับเอากระเป๋าไปใส่ให้ก่อนนะครับปุยถือได้หรือลากของได้เยอะจริงๆนะครับแต่ปัญหาก็คือตัวปุยเองอะครับมันจะมีค่าความเหนื่อยเร็วมากขึ้นนะครับดังนั้นตอนที่คุณเอารถลากหรือรถเข็นที่มีขนาดปริมาณของเยอะๆครับให้มันลากเนี่ยพอล่าสุดตัวของปุยๆเองต่อให้มันมีสเตรนท์1เนาะเดี๋ยวมันจะมีความสามารถเพิ่มเข้ามาให้ในกรณีแครี่ของนะครับมันแครี่ของได้ตามค่าสเตรนท์บวกกับวิทาลิตี้ของมันตอนนี้มันมีบวก1 strength กับบวก1 vitality แสดงว่ามันลากของได้ประมาณ40 40หน่วยอย่าเอากระเป๋าให้มันเลยครับให้มันลากอย่างเดียวให้มันลากเติมงั้นคนอื่นในกลุ่มต้องลากแทน
ติดไว้เป็นสกินงั้นก่อนก็ได้ไหนไหนก็เอามาแล้วหมากระเป๋าไม่มีน้ำหนักใช่ติดไว้กระเป๋าเพนๆหมากระเป๋าโอเคเราขยับเราไปเทรดกันเลยไหมได้นะแล้วเขาอยู่ไหนล่ะนู่นเนี่ยพวกคุณคุยนานมากขออภัยเขาเดินไปแล้วครับเขาเดิน เขาเดินไปจนแทบจะอยู่ตรงถนนหลักแล้ว เขาขี่ม้านะแต่มีลาตามไปด้วยนะครับ ก็พับเต็นท์เก็บรอพวกคุณคุยกันอยู่นะนานมากนะครับตั้งแต่พอนานมากจริงเนี่ยเวลาก็เลยมาครึ่งชั่วโมงนะครับจนเขาเนี่ยเดินไปจนถึงถนนหลักเลยนะครับแต่ยังเห็นในแล้วสายตาตามไปทันอยู่พวกคุณจะทำอะไรไหมปล่อยเถอะเถียงปล่อยเถอะปล่อยเข้าไปโอ้ให้ข้าไปถามให้ก็ได้นะเราก็รีบวิ่งไปเลยเว้ยไม่ต้องกันให้ไปไม่ทันแล้ววิ่งไปแล้วไปถึงเขานะครับก่อนที่เขาจะจากไปมันจะอยู่ตรงเส้นถนนพอดีแต่ทิศทางที่เขาเดินไปเนี่ยเขาไม่ได้เดินกลับเข้าเมืองเหมือนกับกลุ่มชาวบ้านบางคนเนาะที่ตั้งข้างนอกเขาเดินไปทิศใต้ครับซึ่งจริงๆทิศใต้เนี่ยพวกนักผจญภัยที่มาตั้งกลุ่มตั้งแคมป์ข้างนอกเนี่ยบางกลุ่มเขาก็เดินไปทิศใต้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาเดินไปนานมากแล้วนะเพราะว่าพวกคุณคุยกันอยู่ก็จะเหลือแค่เขาคนเดียวนี่แหละที่กำลังมุ่งหน้าไปทิศใต้อยู่พอดีเขาก็หันมามองคุณแบบโอ้ยก็แบบเป็นเอ้ยอะไรวะเรียนยาร์ดสัตว์เออแต่ว่าทรงเบิ่มๆวิ่งมาหาแบบว่าเออนี่ท่านไม่เข้าเมืองงั้นเหรอคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับผู้หญิงแล้วก็เบิ่มๆด้วยขึ้นเลือกขึ้นไปดูได้คุณเซอร์เรียบร้อยพระเจ้าช่วยหันมามองคุณครับลิสไม่น่าเชื่อเนาะเพราะว่าเขาหยิบหวีสีเยอะเดี๋ยวได้นะคุยวีมึงไม่มีมึงไม่มีสิทธิ์คนเดียวเลยคนเดียวเลยเป็นอะไรตัวละเมือละกูพุ่งเลยตะกี้นี้ผมตัวละเมือละคุยวีผมตัวละเมือเลยเขาไม่มีเขาก็โดดล้วงของบางอย่างในอะไรกระเป๋าเสื้อก็หยิบออกมาก็เฮ้ยเป็นหวีสีดำหวีผมของเขาเฮียโอ้ปาดเป็นโดเรมอนแท้เฮียไม่ใช่โดเรมอนแท้แล้วก็ยิ้มให้บุมปากไม่ชอบว่าท่านมีโอ้จัดซ้ายเสร็จจัดขวาต่อไม่ชอบว่าท่านมีทุนอะไรค่าหรือเปล่าอ๋อพอดีค่าไม่เห็นไอ้ข้าคิดว่าท่านเป็นพ่อค้าน่ะก็เลยคิดว่าทำไมท่านถึงไม่เดินทางเข้าเมืองเหรอถ้าเป็นปัญหาเรื่องนั้นข้าพอจะตอบท่านได้อยู่นะสาวพอดีลาเข้าว่างพอดีท่านพอจะนั่งชมวิวทิวทัศน์กับข้าสักพักไหมล่ะอ๋อพอดีสหายข้าจะมีเรื่องอยากถามน่ะแล้วก็ยังไงท่านกำลังลงใต้ใช่ไหมล่ะเราไปทำด้วยกันอยู่แล้วนี่นะโอ้สายท่านคือใครงั้นเหรอก็แบบหันไปบ่มมือให้ทุกคนแบบเฮ้ทุกคนเร็วเข้าทางนี้ยังไม่ออกเดินทางอีกลาบูไปจับกลับมือไปจับกลับมาว่ะเนี่ยเป็นโปเกมอนไปเลยออกเดินทางกันเลยเนี่ยไปจับกันมาไปแบบถ้างั้นก็ลากรถแล้วก็ออกเดินทางพร้อมกับไปจับตัวของลิศกลับมาด้วยมองไปแบบคิ้วขมวดนิดนึงอะแบบอะไรกันเนี่ยก็ลากปุยๆแบบให้ลากรถเข็นไปด้วยแล้วก็ป่ะงั้นเราเดินทางกันเถอะพวกท่านน่าจะเดินไปสักแป๊บก็น่าจะไปเจอสองคนนั้นพอดีระหว่างที่กลุ่มพวกคุณเดินไปก็ไปถึงลิศพอดีครับลิศก็โดนคำพูดนานมากเลยครับกว่าเพื่อนคุณจะเดินมาเนี่ยยึกยื้อยึกยังกันอยู่นะครับตัดสินใจเก้เก้กังๆกันอยู่ว่าจะยังไงดีเนาะลิสครับระหว่างนี้เพื่อนๆกำลังช้ากันอยู่เนาะคุณเนี่ยด้วยความหันไปหาเพื่อนเรียกกวักมือเรียกมือเขาเนี่ยมาถึงไหล่คุณแล้ว
เออเอี้ยวตัวจะมาแตะไหลคุณเบาๆก็แบบตกใจอ่ะก็แบบควักแล้วแบบไอ้หางก็ตั้งอ่ะนะแล้วแบบไอ้ตัวแผงคอก็แบบสะบัดสะบัดสะบัดปัดออกเลยอะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็สะบัดมือออกครับตกใจหมดเลยพวกพี่สาวน้อยข้าไม่มั่นใจว่าข้าทำอะไรแล้วหลับไปลวงท่านเกินไปหรือเปล่าข้าขออภัยด้วยไม่มีอะไรหรอกข้าแค่ตกใจนะว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าสกิดข้าเหรอเมื่อกี้เราถึงยังเนี่ยยังครับก็คุณลังเลกันอยู่เนี่ยไปเลยวะยังมีลังเลเหรอไปดูคนเลยอะไรลังเล just เดินไปโอเคเดินไปอยู่ครับเดินไปอยู่ถึงลิสพูดอย่างพูดเลยครับนี่ก็แบบลิสก็คุยกับคนหัวโรนนะอันนี้แหละเราสายค่าแล้วนั่นก็อีเทอร์น่ะเขาอยากจะคุยเรื่องการแลกเปลี่ยนของเขาไม่รู้นะการแลกเปลี่ยนกับค่านั่นแหละครับหวีคิ้ววันหวีคิ้วโอ้ยหลับเลยโอ้ยจะไม่ได้สิมีอยู่แค่นั้นมึงจะอีกรอบทำไมติดแล้วไม่ได้คิ้วพูดน่าจะลากให้คนนี้ฟักเข้าป่าแล้วผมเช็คมานะเช็คมานาของผมเดี๋ยวรีบคุยแต่จะได้ไปกันใช่ท่านหนุ่มการแลกเปลี่ยนได้กับข้างั้นเลยก็อันนี้ลองดูในรถเข็นข้าพอมีอะไรน่าสนใจไหมงั้นข้าจะลองดูแล้วกันนะเหมือนข้าจะเห็นว่าสาวน้อยน่าจะต้องการจะขายของให้กับข้าพอดีข้าจะรับไว้เป็นน้ำใจกูจะว่าตัดฟันนะคิดในใจกูจะว่าออกกันการไม่ออกการไม่ได้คิ้วขมวดไม่ได้ไม่คิ้วขมวดแบบคิ้วแบบคิ้มแต่ก็เผลอพูดในฟันได้ด้วยเพราะกูจะว่าเขาลงจากหลังม้านะครับแล้วเขาก็เดินมาเขาเก็บหวีแหมเป็นอุปกรณ์ของเขาจริงงอดอกไม้มิสเตอรี่โรสไปเถอะเขาเก็บหวีไปครับแล้วเขาก็เดินมาจ้องที่รถเข็นของคุณเอาล่ะเปิดเผยมารถเข็นคุณมีอะไรบ้างก็พี่เพย์ได้ผมทันทีครับล่าสุดของพวกคุณอยู่อันไหนป้านี่ไงเจอแล้วมาเลยรถเข็นอีเทอร์เอาไปเลยรถเข็นนี้40/40พอดีนี่เอานี่ไปด้วยเลยโสมยักษ์ที่เพิ่งถูกขุดเข้ามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันเท่าแขนโสมอันเท่าแขนนี่เป็นรถเข็นของที่ข้าก็รู้สึกว่ากระทะรัดเล็กได้ใจข้าจริงๆเลยนะเนี่ยไอ้มนุษย์โถไม่ไม่อยากใจโอยข้าว่าข้าไม่ซื้อดีกว่าไม่อยากใจแล้วข้าวสารก็ข้ามีแล้วขวดน้ำมันท่านเอาไปเยอะจริงๆถือว่าใช้ได้มีทุเรียนด้วยเหรอผลไม้ที่สวยงามท่านว่าไหมสาวน้อยงั้นเอานี่มองไปที่เซนตี้ที่เธอเขาไปขัดแขนเสื้อโชว์กล้ามใส่แม่งหมดแล้ววะเอาจริงหรือคิดอันนี้เอาจริงหรือคิดเอาจริงหรือคิดโอ้นอกจากโชว์กล้ามแล้วหักนิ้วโชว์ด้วยอันนี้คือทำจริงเหรอทำจริงใช่ไหมจริงจริงเหรอมาพร้อมกับคำพูดที่ว่าวาจาท่านละลาบละล้วงระวังท่านจะโดนล้วงคอผมเข้าไปขัดเลยครับเอาร่างกายตัวเองไปบังซาเตียวพร้อมกับถือนี่โสมขนาดเท่าแขนเข้ามาให้เขาแบบตีสนิทแนบชิดเลยนี่ท่านสนใจโสมนี่ไหมโสมมีสรรพคุณชั้นดีเลยนะไหนข้าดูโสมหน่อยสิเขาก็ลืมเรื่องนั้นไปครับเรื่องนี้จู่ๆก็มีกล้าม
มีคนเบี่ยงกล้ามใส่เขาดีโสมแทนนี่โสมชั้นดีเพิ่งขุดได้เลยนะขุดจากทำพันดินชั้นเทวดึงไอ้โสมนี่หายากค่อนข้างใหญ่ดีอันนี้ขายรับซื้อไว้ก็ได้แล้วกันใหญ่เท่าแขนเลยมาแต่พวกนี้มันคืออะไรเลยเป็นเหมือนเนื้ออะไรบางอย่างเป็นเนื้อสำรองพิเศษแบบประหารฉุกเฉินโอ้เหมือนข้าจะเห็นปีกแมลงในรถเข็นท่านด้วยข้าค่อนข้างสนใจ เอาไว้น่ะข้าแบบว่านั่นคนในกลุ่มข้าไม่น่าจะขายนะแต่ว่านี่ท่านข้าว่าท่านน่าจะสนใจแบบโสมยักษ์เอาไว้แบบแล้วก็กระซิบข้างหูครับว่าไว้บำรุงตอนกลางคืนไหมข้าเห็นว่าเมื่อคืนท่านค่อนข้างจะหนักเลยนะแบบบำรุงท่อนล่างของท่านตอนเช้านี่ดีมากออดิโอเช็คไหมผมทำไมไม่ได้ผมคิดบุญอะไรของมันวะเหี้ยเหี้ยคนดิโอเช็คไหมผมไม่มีใครถามที่นะตอนที่ผมขายของไม่มีใครช่วยผมจริงดิไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไอ้กูพูดอะไรจะพูดอะไรเหี้ยคือกูพูดอีกนิดมันจะซื้อตัวกูแทนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยตอนนี้โอเคครับที่กูเหี้ยปลอดภัยกูเถอะฟาดผมได้8ครับอุ้ยโชคดีสุดเขาเลิกสนใจรถเข็นกูแล้วเห็นท่านเสนอขายโสมข้าแบบนี้ข้าก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นของที่ดีจริงๆข้ารับซื้อสมนี้ไว้กันแล้วกันนะข้าให้ไว้ที่ก็มองรอบๆครับสักข้าให้1เหรียญทองเลยมองตาครับแล้วก็ฟกขอลองโฟกัสที่ตาคนหน่อยครับแบบเขามีการโกหกเรื่องมูลค่าไหมหรือว่าแบบอันนี้คือมูลค่าสุดที่เขาจะให้ได้แล้วโกหกมูลค่าเหรอครับแบบว่าโสมมันน่าจะมีมากกว่านี้เปล่าแบบเขาทำสายตาแบบอยากได้ในโสมมากหรือเปล่าอ๋อลองดูครับผมแอดเจ๊ให้ผมดูทำไมรู้สึกเหมือนผมเป็นคนขายของคนเดียวในกลุ่มวันนี้เนี่ยโอ้คุณไม่ได้ขายอะไรจะเราที่เหลือไม่ใช่เงินด้วยซ้ำอ่ะคนที่เหลือมันแทบจะแลกข้าวกับข้าวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยเอ้ยกูขายอะไรอ่ะกูมองหน้าอีเทอร์แล้วแต่ว่าแปลมันจะเสร็จแล้วอีเทอร์ตอนนี้คุณมองไปในตาเขาเนี่ยตาเขาจะดูล็อกแรกหน่อยเหมือนว่าจริงๆแล้วเขาก็เสนอราคามาแหละแต่คุณน่าจะพอสังเกตว่ามันน่าจะอัพขึ้นได้กว่านี้นิดนึงนะถ้าเกิดคนขายเนี่ยต้องสวยหน่อยเพราะว่าเขามันจะมองไปทางฝั่งของลิสบ้างข้างหลังไหล่คุณบ้างนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเขาอาจจะเบิ้ลราคาขึ้นให้เป็นเท่าตัวเลยโอเคผมขอเล่นของยากหน่อยผมทำการแบบดีดนิ้วครับเซชาร์ปมานาขึ้นมาข้างหลังลิสแล้วก็อุ๊ยแบบมือลั่นผักลิสให้แบบหน้าอกเขามากระแทกกับผู้ชายหน่อยโอ้โหบังอาจมากเดี๋ยวบังอาจมากเลยไม่เล่นแล้วนะเดี๋ยวบังอาจมากเลยมีผัวแล้วนะมีผัวแล้วนะไม่เอาสตีวะมีผัวเขายืนอยู่เนี่ยเป็นผักอมโมเมนต์เอ้ยสตีวะคุณผัวคุณยังไงที่กับใครแกคุณผัวคุณติดซีนกับใครแกเลยไม่เล่นคุณเชฟนาผักหลังเขาอย่างเงี้ยเหรอให้แกเอามากระแทกหน่อยอย่างเงี้ยหน่อยถูกไหมใช่ครับแบบเรียกยอดหน่อยนิดนึงเรียกยอดหน่อยเรียกยอดหน่อยเอาขอ2ที่6โวอินครับปะทะเข้ากับตรงลิสครับที่ต้องใช้ดอเซฟโอ้โหคอนเทนต์คอนแท้คอนเทนต์ล้วนๆมันขอดูของลิสหน่อยสิเท่าไหร่ถ้าได้เท่ากันหรือมากกว่าดอเซฟจะชนะนะครับคุณจะทำไม่ได้นะอีเทอร์แต่ถ้าคุณได้มากกว่าค่าดอเซฟของเขาคุณจะผลักเขาได้ทันทีเลยเฮ้ยยากหน่อยกูอดีตโลกมึงก็รู้กูไม่ปรับสแตทจากโลกไหนดูสิฉันขอดูของนายหน่อยสิแป๊บนึงนะบวก3ไปดี
ต่หลังจำได้ไอ้แชทฟันโน้ยเฮ้ยใครที่ไม่ทันเลยคิปเฟลไม่นะคิปเฟลไม่นะไม่หาอะไรเลยกูบอกสาวบ้างไม่ต้องช่วยแล้วพระเจ้าช่วยไม่นะไอ้เหี้ยอีเหี้ยอิลิสุก็ล่างกันดีกว่าอีเตอร์คุณผักคุณไปอธิบายมาเขาคีเฟลครับเขาโต้อะไรไม่ได้เลยเพื่อนเขาก็ช่วยไม่ทันก็แบบว่าเหมือนสีจู่ๆครับอีเตอร์ดีดนิ้วทีหนึ่งชาร์ปมานะครับปรากฏแบบเป็นมือครับมือเล็กเกิดขึ้นด้านหลังของลิทครับแล้วก็ผักโอ้ยสะกิดนิดนึงให้แบบตัวลิทเอ้ยแบบเหมือนสะดุดล้มมันแนบตัวกับคนที่อีเธอร์กำลังดิวอยู่โอ้โหเออพวกลิสคุณกระแทกเข้าตัวของเขาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยครับลิสเพราะว่าคุณโดนพลังงานบางอย่างจากข้างหลังอย่างไอแขนไอ้ล้อด้านก็จะนุ่มๆใหม่อะดึงโอ้ดึงเลยแต่คุณสัมผัสได้ว่าร่างกายของไอ้ล้อคนนี้อูกล้ามแน่นทุกส่วนเลยครับโอ้ยหนาตัวตันมากรู้เลยว่าไอ้คนนี้ไม่ธรรมดาเป็นใครเอออย่างเลยรู้เลยไม่ธรรมดาไม่ใช่พ่อขายว่าเออว่าไงล่ะท่านข้าว่านี่ก็พอจะมีสองของสมนาคุณนิดๆเข้ามามูลค่าได้มากกว่านี้อีกนะโอ้ข้าก็คิดว่าระหว่างนี้นะเขารับคุณไว้สาวน้อยไม่เป็นไรนะข้ารู้สึกเหมือนมีอะไรดันหลังข้าก็ไม่รู้เลยข้าเห็นว่าพวกท่านพยายามที่จะขายโซ่ไม่ค่าเยอะเหลือเกินนะข้าเลยหยิบอีกแล้วสักเหรียญต้องสักประมาณ2เหรียญทองกับอีก2เหรียญเงินแล้วกันดิวแม่งกูไปคุยกับซาตี้แล้วเราอ่ะมันเต็มเมื่อไหร่แล้วปลุกด้วยนะกูยืนหลับทั้งยืนโชว์แล้วนะตอนนี้ดิวยื่นมือเข้าไปจับเลยเขามอบให้คุณครับพร้อมจับมือครับ2เหรียญทองกับอีก2เหรียญเงินครับเขาให้คุณไปครับนี่กูได้นะพร้อมแลกโสมใหญ่ไปอันหนึ่งแล้วเขาก็ยิ้มครับแล้วก็ขยิบตาให้ตัวของลิสด้วยก่อนจะขึ้นม้าไปว่าแต่ก็แบบเหมือนกับก็แบบหลบตานิดนึงตอนแรกแล้วแบบว่าแต่ท่านยนจะลงใต้ไปภารกิจจัดการแมลงเหรอท่านดูเหมือนกับไม่ใช่พ่อค้าทั่วไปเลยใครบอกว่าข้าเป็นพ่อค้ากันหน้าตาแบบข้าเนี่ยไม่อยากเป็นพ่อค้าได้หรอกข้าเป็นนักประจนภัยเล่ร่อนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นโอ้แต่ข้าก็ไม่ได้รับภารกิจจัดการแมลงบ้าอะไรนั่นหรอกนะข้าแค่จะไปที่หมู่บ้านทางตอนใต้เสียหน่อยพอดีข้าฝากของไว้กับใครสักคนหวังว่าเขาจะยังปลอดภัยดีโอ้เช่นนั้นก็ไว้พบกันใหม่นะท่านบอกมือลาแม่แต่สาวน้อยท่านมีชื่อว่าอะไรเลยคนส่วนใหญ่เรียกข้าว่าลิสน่ะข้าชื่อว่าคาเลนแล้วท่านล่ะอะไรนะข้าชื่อคาเลนคาเลนมีอะไรก็พบเจอข้าได้ที่หมู่บ้านซันดาวแล้วกันนะเออข้าใจละแล้วพบกันไปแล้วครับโอเคนั่นไงตอนที่เขาบอกว่าหมู่บ้านสันดาวครับคนอื่นได้ยินไหมครับหรือว่าลิสได้ยินคนเดียวได้ยินครับได้ยินหมดก็หันไปคุยกับเพื่อนนะว่าพวกท่านแต่หมู่บ้านสันดาวตอนที่เราไปตรวจสอบตอนนั้นจากที่ไกลๆหมู่บ้านนั้นมันโดนแมลงโจมตีไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาคงมีธุระของเขาละมั้งดีไม่ดีอาจจะชาวบ้านอาจจะแค่แอบอยู่ที่นั่นก็ได้นะไม่ได้แบบว่าแมลงโจมตีแต่ว่าชาวบ้านก็แอบอยู่จนตายแต่เราเดินทางไปคุยไปก็ได้มั้งแต่ก็ใช่โอเคงั้นยังไงเราก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้วน่าจะไม่เป็นไรหรอกค่อยบอกเขาเรื่องนั้นอีกทีแล้วกันว่าแต่คนเอกลับเดินไปคุยว่าแต่คนที่ชื่อคันแลนนั่นรู้สึกว่าเป็นนักจนใครที่เก่งกว่าเราอีกนะมันไอ้เขาแบบแข็งมากเลยอ่ะแบบว่าพอที่จะต่อยแมลงแบบหมัดเดียวกระดองแตกอ่ะใช่ไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวด้วยนะเงินยังดีด้วยเขาคงระดับสูงมากเลยอ่ะใช่เทคนิคนิดหน่อยอัพกำไรมาได้ 120% ดูนะว่าไอ้
หันควับเลยฮะหันควับได้หรอฮะแล้วเขาไงน่ะอ๋อแบบก็เมื่อกี้ไงแบบทริคเล็กๆน้อยๆอัพแบบได้สกิลฝีปากของข้าจาก1โกกลายเป็น2โกทันทีหันไปมองหน้ากับลิศหันก็ไปมองเอเธอร์อีกทีเชื่อได้ไหมเนี่ยเชื่อได้เชื่อได้เชื่อฉันได้สิมองก็มองคันเลนได้ไหมว่าแบบดูทรงแล้วไอ้นี่นี่นักวิญญาณไทยระดับไหนเล่นกันโอ้โหกิเบียวคุณมองเขาใช่ไหมแล้วคุณก็แบบดูจากเจตนาว่าว่าอะไรนะครับพิจารณาดูว่าเป็นระดับไหนกันแน่นะไอ้คนนี้พลบก็ได้ให้ผมโอ้ค่าค่าคราบล้วนเลยเอาได้ไหมครับแล้วเป็นคราบแล้วมีบวกหนึ่งก็ยังดีวะพลบได้ครับได้ได้โอ้เฮียไม่เห็นเฮียเลยกิบริโอน่าจะรู้แค่ว่าเขาใส่ชุดดูโชว์สัดส่วนนะเยอะดีนะครับโอ้ในขณะเราในขณะที่ราหูเนี่ยกลิ่นตามองเลยครับนะครับมันจะมีตราสัญลักษณ์ที่เป็นระดับซิลเวอร์อยู่ตรงปกเสื้อเขาอยู่โอ้โหเหมือนว่าผู้ชายหัวล้นคนนั้นจะระดับสูงกว่าพวกเราอีกแค่ก็เห็นตาซิลเวอร์ไฟแวบบนปกเสื้อเขาด้วยของเดินทางกันเลยปะไปกันเถอะไปเคลื่อนขบวนพวกคุณมุ่งหน้าลงใต้นะครับภารกิจของพวกคุณเนี่ยคือการปราบแมลงนะครับไม่มากก็น้อยแหละมีกลุ่มนักผจญภัยหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับเดินทางออกไปปราบแมลงด้วยเหมือนกันและนี่คือการบ่งบอกกับพวกคุณครับว่าพวกคุณต้องเลือกเส้นทางให้ผมแล้วนะครับไปทางไหนดีในทางทิศใต้เนี่ยเรามีเส้นทางหลักอยู่4เส้นทางเลยนะครับจากเปโตรอนเนี่ยเราสามารถเดินทางไปได้4เส้นทางเส้นทางแรกเนี่ยเป็นเส้นทางที่พวกคุณใช้กันไปยังหมู่บ้านหนึ่งของหมู่บ้านมาริต้าพวกคุณจำได้ไหมจำได้ครับที่ต้องลงเขาไปเจอเต่าใช่นั่นคือเส้นทางแรกนะครับให้คิดว่าเรียกว่าเป็นมาริต้าวิลเลจก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเส้นทางที่สองเนี่ยมันเป็นเส้นทางแยกออกจากเส้นทางของหมู่บ้านมาริต้าซึ่งไอเส้นทางนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนพวกคุณมีใครมีแผนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางตอนใต้ไหมครับหนังสือแผนที่หรือข้อมูลที่มาเป็นลายลักษณ์อักษรวาดเป็นแมปต่างๆมีมั่งไหม ไม่น่าจะไม่มีไม่มีไม่มีใครเรามีได้เหรอเรามีจดยังไม่มีกระดาษจดเลยแบบที่เรามันเขียนเป็นเปล่าไม่รู้เลยเฮียหนังสือสักเล่มยังไม่มีอ่านเลยเฮ้ยคุณน่าอยากไปซื้อที่เราจับดินสอไม่เป็นเลยอ่ะคือที่เราแบบไม่เสียตังค์ซื้อปากกาเพราะทุกคนไม่จับปากกาไม่เป็นไหนเฮ้ยไม่พกปากกาไม่พกกระดาษคลิปในแชทลอดแชทคือสภาพของผมทั้งตัวสาตีและตัวพูดเล่นที่ว่าต้องมีอะไรจดข้อมูลไหมโอเคโอเคโอเคพวกคุณดูตัวเปล่าเราเป็นในการประจนภัยดีนะครับผมชอบเนี่ยเนี่ยเราเป็นแค่คนดีก็พอแล้วไม่มีของแค่ความดีนำทางแอดเวนเจอร์แล้วมันน่าเอาช่วยเราเองมันอยู่ในหัวแล้วเราจะพึ่งกระดาษไปทำไมโอเคเอาเส้นทางแรกก่อนเส้นทางลงใต้นะครับเป็นภารกิจแรกของพวกคุณเลยเพราะว่าพวกคุณไปพร้อมมาริต้าหมู่บ้านที่พวกคุณไปช่วยมาริต้าไว้เนี่ยอันนี้พวกคุณจำเส้นทางนี้ได้นะครับเป็นหนึ่งในเส้นทางที่พวกคุณจำได้อยู่เนาะไม่มีแผนที่ด้วยเส้นทางที่สอง
เส้นทางนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ลงใต้ไปอีกแล้วก็อยู่แยกกันออกจากเส้นทางของมาริต้าอย่างชัดเจนนะครับเหมือนจะเป็นเส้นทางที่เลี้ยวไปทางฝั่งตะวันออกนิดนึงนะครับมันเดินไปเส้นทางนั้นได้ซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่ามันคือไปทางทิศไหนเนาะแต่อยู่ทางตะวันออกของแมปถ้าดูจากมุมสูงของหมู่บ้านมาริต้านะครับแล้วก็เส้นทางที่3เนี่ยต้องใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ไปหมู่บ้านมาริต้าเลยแต่แยกออกไปทางทิศตะวันตกไปอีกไกลอีกนะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็มีสิทธิ์สูงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นทิศทางเดียวกันกับลังที่พวกคุณสันนิษฐานไว้ก็ได้ว่ามันน่าจะมีลังอยู่ทางทิศตะวันตกนะเออก็เป็นไปได้กับเส้นทางนี้นะครับหรือเส้นทางสุดท้ายไม่ได้ตรงกับเส้นทางไหนเลยและมุ่งลงใต้ไปเรื่อยๆตรงๆดิ่งๆคุณอยู่ตรงทางสี่แพร่งถ้าไม่นับทางข้างหลังที่คุณเดินกันมาเนาะคุณจะเริ่มต้นที่ไหนดีครับกับภารกิจปราบแมลงรอบนี้ย้ำนะเส้นทางแรกไปที่หมู่บ้านมาริต้าเหมือนเดิมแล้วไปตรวจสอบแถบนั้นเพิ่มหรือเส้นทางที่2ออกไปทางทิศตะวันตกมากขึ้นนะครับเส้นทางที่3เนี่ยจะอยู่ดิ่งลงใต้ไปเลยไกลๆเลยครับเท่าที่ดูจากเส้นทางแล้วน่าจะไปเลยหมู่บ้านมาริต้าไปอีกแล้วก็เส้นทางที่4เส้นทางนี้จะอยู่ติดกับเหมือนเลาะชายฝั่งไปเรื่อยๆเลยในมุมมองของคุณก็คือใกล้ที่ตอนออกมากที่สุดคุณจะไปไหนไม่มีข้อมูลเลยนะผมบอกคุณไม่ได้เลย3 2ไป2กันทุกคนไป2กันเพราะล่าสุดเราเห็นว่ามันไปตะวันตกเรื่อยๆใช่ป่ะเราก็ไปตะวันตกไงโอเคงั้นหรือว่าเรามีวิธีนึงก็คือถ้าเราไม่มีแผนที่เราไม่มีคนรู้แผนที่ในตี้เราว่าแต่ตี้ที่มันไปปราบแมลงอ่ะมันต้องมีแผนที่มันต้องรู้เราจะตามรอยพวกมันไปแล้วไปเก็บงานที่เหลือคิวไงเอกูยูเลกาเอาเจ้าแบบไหนระหว่างไปสองหรือว่าตามรอยพวกกลุ่มแรกๆไปก็นะไม่มีทีไหนดีกว่านี้แล้วแหละใช่งั้นเจ้าตามกลุ่มพวกนั้นไปไหมโอเคจะตามกลุ่มตอนเช้าไปครับตามรอยกลุ่มตอนเช้าไปเอาละอย่างน้อยต้องมีเทคนิคนี้กันบ้างแหละเอาลิฟต์เช็คไหมผมมาลิฟต์ครับไอ้ตามล่าสิ่งมีชีวิตแอดวานเทจเอาลิฟต์มาฮ่าแอดวานเทจด้วยร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเอ้ยมันมีรอยเท้าไอ้กลุ่มนักพจนภัยหรือเปล่าอันลิฟต์เช็คมากลับอันแล้วบวกแค่สามเต่าแล้วก็บวกสี่โอ้ทอยเพียวๆนะครับเรามาบวกภายหลังเอาทอยแค่เต่าสองเต่าที่มากที่สุดครับแล้วค่อยเอาไปบวกสี่โอเคแล้วก็นะโอ้โหสูงจังวะผมเห็นเต่าตัวเองอะผมเป็นมือถืออะมัน16มันมีเลขอะไรบ้างอะพี่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมคีครับ64เลือก2สูงสุดก็เป็น6กับ6คือมันคีเลยโอเคเป็น12คีแล้วก็มีโบอีก3เป็น15อู้คุณมีลิฟถึงบวก3เลยเหรอใช่เป็นลิฟวินไงอ๋อโถมลิฟไว้ใช่ไหมโถมลิฟไว้โอเคครับได้เป็นเทรดด้วยจาก Trace of Life เนาะใช่คุณน่าจะรู้เยอะสุดแล้วนะครับมีอยู่เส้นทางทิศตะวันตกเนาะที่คุณต้องการมองไปนะในขณะที่กลุ่มเพื่อนๆคุณก็พยายามที่จะเช็คหรืออะไรเหมือนกันตัวคุณเจอก่อนนะครับไม่น่าเชื่อคนที่ไปเส้นทางที่อยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยคือคาเลนครับลอยม้ากับลาของเขาไปทางนี้แล้วก็เหมือนจะมีอีกกลุ่มนักผจญภัย2กลุ่มกลุ่มหนึ่งน่าจะประมาณ4คนนะครับไปเส้นทางนี้เหมือนกันรวมแล้วน่าจะมีคนล่วงหน้าไปก่อนพวกคุณเนี่ย9คนคันเลน1แล้วก็อีก2กลุ่ม4 4อันนี้คือข้อมูลที่คุณก็แบบบอกเพื่อนๆนะแบบว่าโอ้ทุกคนไปทางเดียวกันหมดเลยทางนี้น่าจะถูกต้องแล้วล่ะงั้นเรารีบตามไปก่อนที่อากาศมันจะเลวร้ายกว่านี้เถอะถ้าฝนตกขึ้นมาแย่แน่เลยขึ้นไปกันเลยไปกันรีบตามไปพวกคุณตามไปสภาพอากาศของวันที่4นะครับไม่มีฝนตกนะฟ้าโปร่งนะครับ
แล้วก็ตอนเดินทางไปเนี่ยคุณก็มองเห็นว่าเออมันมีร่องรอยของเศษกิ่งไม้หักอะไรเงี้ยเหมือนมีคนถางให้แล้วบ้างจุดนะครับหรือแม้กระทั่งเคลียร์พื้นที่หินข้างหน้าด้วยก็มีพวกคุณเดินไปตามเส้นทางเดิมก่อนเนาะเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันจะใช้เส้นทางช่วงแรกเป็นเส้นเดียวกันกับการเดินทางไปที่หมู่บ้านมาริต้าเลยคุณยังเห็นร่องรอยของจุดฝังกลบจุดฝังกลบไอโสมของคุณอยู่เลยนะครับแล้วคุณก็เออมันน่าจะผ่านเส้นทางนี้แหละเดินตรงต่อไปได้หรือพวกคุณเลือกที่จะหยุดตรงนี้เพื่ออยากได้โสมอีกก็ใช้เวลาเอาแล้วชั่วโมงกว่าไม่เอาเดี๋ยวลงไปต่อไม่เอาโอ้ไม่เอาเดี๋ยวลงเดี๋ยวโอ้เขาล่อเหรอถือว่าเอาไงเดี๋ยวต่อขุดโสมต่อโสมราคาแพงขุดแล้วไปแล้วที่ไม่ต่อดิมันราคาแพงเลยครับเอาไงดีไม่เอาก็แบบไอริสมันไม่ได้สนโสมเลยมันแบบเหมือนกับตามรอยแล้วแบบพยายามวิ่งนำไปตรงรอยมาไม่รู้ว่าผมก็เดินตามไปเดินตามริสไปโอเคตามครับตามตนเลยโอ้ตามไปสามครับมติเอกฉันท์ครับตามครับเอาตามหมดโอเคปุกปุยลากตัวรถเข็นอยู่ถูกไหมลาวูใช่ครับเดินจูงไปด้วยครับผมมันได้เท่านี้แล้วนะสูงสุดที่มันทำได้นะครับรถเข็นขนาดนี้แหละมันเดินตามพวกคุณไปแล้วก็บางคนก็นำหน้ากลุ่มไปเล็กน้อยนะครับไม่มีใครสนใจโสมอ่ะทิ้งระยะไปอีกเดินไปเรื่อยๆครับกึ่งวิ่งกึ่งเดินไปเรื่อยๆใช้เวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นเวลาประมาณ9โมงเช้าพอดีแม่บรรยากาศกำลังสวยเลยนะครับถ้าไม่นับว่ามันมีเศษซากต้นไม้บางต้นที่เหมือนโดนสูบจนแห้งตายนะครับปะปนอยู่กับต้นไม้ทั่วๆไปด้วยเนาะจนคุณตามหลังคนคนหนึ่งทันครับคันเลนนั่นแหละแล้วที่น่าแปลกใจของพวกคุณคือตอนที่คุณตามเขาทันเนี่ยเขาอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งมันคือเส้นทางที่พวกคุณคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้เส้นทางเชื่อมเดิมเนาะในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยคุณเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยมันคือจุดเดียวกันกับที่คุณเจอเจ้าเสือเลยครับว้าวว้าวนะครับแต่รอบนี้คุณไม่ได้อยู่ข้างล่างแล้วเนาะคุณต้องมาจากข้างบนโอ้เฮียกี่ดันมันจากข้างบนนะครับอยู่มุมเลยครับมุมแมปเลยตอนที่คุณตามมาถึงลาวูลากอัวไปด้วยอัวจับตัวเองไปไม่ได้โอเคครับก็เดินแต่ผมลากให้หน้าจอเยอะมากให้คันเลนช่วยลากสิครับลากอยู่ไหนแล้วอ๋อนี่เดี๋ยวผมลากเองครับลีต้องอยู่ข้างหน้าลีต้องอยู่ข้างหน้าโมจิตามไม่ทันนะโมจิหายไปแล้วนะครับครับผมน่าสงสารเหลือเกินนี่ให้น้องช้าให้น้องอยู่นี่ก่อนดังนั้นโมจิหายไปเลยนะครับได้ครับแล้วก็พวกคุณอยู่ริมเลยครับริมเลยนะกูเพื่อนน่าเคยเล่นกูรู้สึกว่ามันจะไปชิดในพี่ชิดในมันจะผ่านตีกูมากเลยคือแบบมันจะไวสควอตตี้หรอวะน้ำเขาตีจัดเลยหน้ามันเขาที่ไอ้เดี๋ยวลิตต์อยู่อีดีต้องอยู่ตรงนี้อ๋อมีจัดตำแหน่งด้วยแน่นอนเผื่อแล้วเดี๋ยวมันจัดคอมแบทเฉยเลยเดี๋ยวผมลากเขาออกไปครับพี่รอมีสปอนรออยู่ข้างวะเนี่ยรอดับคนวะอันนี้ผมให้เป็นตัวแทนระหว่างม้ากับลาม้ากับลาม้าให้ตัวนี้เป็นหน่องม้าแล้วกันนะใช้เป็นกวางก็เป็นหน่องม้าโอเคม้าน้ำตาลอ่ะคุณจะได้เห็นภาพหน่อยแล้วก็ตัวนี้เป็นลาเป็นสีเทานะครับลาเทาเข้มด้วยอ่ะลาเทาเข้มนะครับแต่ว่าที่พวกคุณตามมาทันเนี่ยพวกคุณก็ค่อนข้างดีใจเนาะอย่างน้อยก็เอ้ยตามกลุ่มหน้าทันปัญหาคือว่าเขาไม่ได้ขี่ม้าหรือทำอะไรสบายๆขนาดนั้นเพราะตอนนี้ตัวลาเทาของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ม้าสีน้ำตาลอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็พวกมันสองตัวเนี่ยกำลังหลบอยู่ใช้คำนั้นก็ได้เพราะว่ามันเหมือนถูกผูกเอาไว้หรือแม้ก็ถูกเอาไปวางไว้ตรงฝั่งด้านนี้
นะครับแล้วก็ขดตัวนั่งลงตัวสั่นๆหน่อยแต่คาเรนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางแผนที่ล้อมรอบตัวคาเรนน่ะมีแมลงครับ3ตัวแน่ที่คุณเคยเจอแน่แน่เอาศีลธรรมก็ได้นอนอยู่แล้ววอตตี้เราไม่น่าถามจะถามโรเฮกะบันไซไม่ช่วยก็ดูถ้าไม่ช่วยก็จะดูเหี้ยหน่อยนะถึงว่าถ้าเป็นฝันนี้ไม่ช่วยมันดูเหี้ยหน่อยใช่ใจเย็นๆมันล้อม3ก็จริงแต่ตรงใต้ใช้คำว่าใต้เท้าคาเรนเนี่ยมีซากแมลงตัวหนึ่งโดนเหยียบอยู่แสดงว่า จริงๆอาจจะมีสัก4ในกลุ่มนี้ของแมลงแต่ว่าเหมือนตายไป1เท้าซ้ายเขาเหยียบกลางลำตัวแมลงเลยนะครับเป็นซากไปตัวหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขยายให้เหมือนเขากำลังอยู่ในการต่อสู้มาแป๊บหนึ่งเนาะแต่ก็สภาพคาเรนก็ไม่ได้ดูย่ำแย่อะไรนะครับเขาตั้งการ์ดเหมือนมาจากแม่ไม้มวยไทยเยอะเท่ององแน่แน่ตั้งการเลยอากาศเลยการเลยมองแน่แน่ถ้ามันมาออกเป็นบาทได้แปลกอยู่คนหยิบกีตาร์ขึ้นมาบรรเลงใส่บรรเลงโอ้หยิบมาฟาดเลยเอ้าพวกคุณจะช่วยหรือเลือกดูอยู่ตรงนี้ครับต้องบอกผมก่อนได้เปรียบเองใช่ยังไงเปิดก่อนช่วยหรือเลือกเรียกที่มาก่อนช่วยอยู่แล้วทุกคนโอเคโหวตมาไฟโบสภาพสภาพตอนนี้สันติก็คือ Mortal Kombat ด้วยการเวี่ยงๆไอ้แดกเกอร์ที่มันติดเชือกถูกเรือนั่นน่ะใช่วันสองครับแสดงว่าถ้าภาพเพื่อนๆเห็นถ้าภาพเพื่อนๆเห็นลิสก็คือแบบที่นำทางอยู่แบบมันก็แบบเงยหน้าขึ้นมาแล้วแบบว่าดมกลิ่นแบบอะไรนะแล้วแบบเจอแมลงก็พุ่งออกไปเลยพุ่งแบบกางกรงเล็บไปเลยโอเคมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เจอทันท่วงทีก็เลยสร้างอะไรไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าเป็นการเลือกช่วยโดยจะทันหันมากๆขอ Dexterity ที่สูงที่สุดของพวกคุณครับขอ Combat เช็คมาคนหนึ่งครับกลุ่มคุณ Combat Roll มา2ใน6บวกฉันเด้งบวก3ทุกคนเท่าไหร่บวก1 2ครับบวก2ก็มีแค่คนเดียวครับก็คือคุณเอาเลยจัดมาเอาเลยครับจัดไปไม่ได้14โอ้14เลยเหรอคุณต้องได้ทีมละคุณชนะเขาได้เกือบคิดอะไรโอ้ผมได้แค่6เองโอเคใครวะเอาพระเอกต้องมาหน่อยปะวะเดี๋ยวดูของคันแลนก่อนใครอยู่ใกล้เปิดก่อนเลยมี3กลุ่มกูเองฮึบโอ้โหโอเคพวกคุณเริ่มก่อนครับเขาเพิ่งน่าจะสู้กันไปหมาดๆเลยพวกคุณมาถึงใครเริ่มก่อนเองครับเรียงมาเลยครับเอาจากตำแหน่งล่าสุดของพวกคุณครับฉันขอเลยใครใกล้สุดไปก่อนเลยมาก็ลิสนะลิสขอก่อนนะโอเคลิสจะ1แอคชั่นกูลำบากการกดกูจริงนิ้วเบียดโอเค1แอคชั่นมาตรงนี้ใช่ไหมครับหรือสักขวายสักช่องอะไรนิ้วเบียดแล้วก็อีกแอคชั่นหนึ่งไอ้กระโจนพร้อมกรงเล็บอะที่มันกรงเล็บติดเลือดออกใช่ป่ะลืมแล้วอะอะไรอะต้องผมรีบแล้วขอรีบเดี๋ยวผมเช็คให้ครับอะไรเนี่ยขอบคุณครับที่มันพุ่งขวดอะกลุ่มสัญชาตญาณครับเปลี่ยนกรงเล็บกับฟันโดดพุ่งโจมตีเป้าหมายในระยะ6เมตรสร้างความเสียหายอันอาร์มสไตรค์ครับ1 D4 แล้วก็ติดพอยซอนไปสั้นโอ้ไม่ติดอยู่แล้วโอเคเอาแบบนั้นเลยไหมครับลิสใช่ครับแล้วก็บวก2จากสเต็งปึ๊กๆเอาเป็น2ทวิตไปเลยทวิตมา10เข้า10โดนไหม10โดน10โดนโดนไม่เข้าพกไปเลยดาเมจครับเจ้าแมลงครับแต่ไม่ติดพอยซั่นเนาะดังนั้นก็เอาแค่ดาเมจปกติครับเป็น D4 บวกสเต็งเนาะใช่ครับโอเคเลยจุ๊บ3โอ้เบาๆน่ารักแบบกูรู้แหละมึงสู้ได้แต่กูมาเสนอหน้าเอาบุญคุณเฉยๆไม่มีอะไรหรอก
เขาเล่นคุณอยู่ก็แบบโผล่มาแบบจบช่วงแบบข้ามาช่วยแล้วอะไรเงี้ยอืมเสียงน่ารักน่ารักเล่นมองคุณด้วยไม่ก็คงมีแกมให้คุณด้วยนะเฮ้ยอารมณ์สอนเดี๋ยวทำแปรทำแปรคนที่สองคือใครครับปาร์ตี้ทำแปรปาร์ตี้ทำแปรเก็บเบี้ยของเลยเอาเลยเอาเลยมาแล้วมันไม่ติดแล้วสู่พันข้าวเหนียวเอาละขอใช้หน่อยแล้วกันนะเชียงทีเนี้ยแต่เลือดแพ้อะไรเอ่ยใส่ตัวนี้มันคืออะไรครับฟาดแปรโอ้โหให้หน่อยสิโคตรหนักสี่ระยะฟาดแปรมันเท่าไหร่นะครับ6เมตร6เมตรใช้ได้3ครั้งถลองเลสอันนี้8ครับฮะ8เมตรอ่ะใช่เนี่ยหยิบจากตัวคุณใส่แมลงใช่แต่เมตรมันบนถึงนะขึ้นบนถึงนะแต่ว่าเคลื่อนที่ได้ช่องนึงมั้งเท่าที่ผมเช็คจากจุดยืนล่าสุดของคุณอ่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาคุณเดินมาคุณเดิน2 4 6 8มันได้ช่องนึงเหรอเนาะสำหรับเกเบียวยกเว้นว่าคุณถือฟูลชิลอยู่สปีดในรถผมเก็บฟูลชิลอ่ะเก็บนะอะไรครับไม่เก็บไปแล้วไงเก็บไปแล้วไงเก็บไม่ได้ใส่ไงแสดงว่าเมื่อคัดคุณลดนะถ้าคุณเก็บคือก่อนการต่อสู้ในการเดินทางนะ AP เหลือ11โอเคดาเมจเขาเพิ่มไปลงคน DM แล้วดาบใหญ่2มือเดินอีกเดินอีกเกมเดินอีกคอนเทนต์คอนเทนต์เดินอีกโอเคครับจุ่มมันจุ่มเลยโจมตีเลยไหมโจมตีฮะโจมตีโลนมันไส้มานานแล้วไม่อยากเอาทีไม่อยากเอาเลยนะคุณใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันซิลเวอร์ซูเปอร์ไวท์เกเบียวครับขออนุญาตครับช่วยขยับมาตรงนี้ได้ไหมครับเอามาหมอนี่ไงเนี่ยผมโชว์ให้ดูเนี่ยอ๋อมันยิงติดปัดติดเพื่อนโอ้ติดไลน์อัพติดไลน์อัพติดไลน์อัพเอาขอลองติดไลน์อัพขยับข้างได้ไหมขอลองคุณขยับไม่รุนแรงเดี๋ยวมันแรงไม่แรงมาฉันกดฉันจะเลื่อนจอมือถือไปจิ้มโดนเลยนี่มาติดไลน์อัพเพื่อนนะคุณขยับไปก่อนหน้านี้ได้ไหมเอาหรือเปล่าหรือเกเบียวไม่ขยับเลยจะอยู่ตรงนี้ขยับไปก็ได้วะไม่รู้แหละโอเคครับโจมตีเนาะใช้ความสามารถของดาบของคุณถูกไหมครับครับยืดไปตี2ที่6บวกสเตรนท์ครับผม2ที่6บวกสเตรนท์ใช่ดูกันเข้ามันไหมหน่วงแล้วกันนี่เป็นที่อะไรเนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์เจ็ดโตเจ็ดโตเจ็ดไม่ได้โดนไม่โดนครับเจ็ดโตไม่โดนครับมันโดดกี้ขึ้นกลางอากาศแล้วดาบคุณฟาดใส่พื้นมาดิซึมไม่ใช่ดาบเป็นแท่เออแท่เป็นดาบแท่เออน่าเสียดายไม่โดนครับแล้วก็โดดกลับลงกี้เฮ้ยใครต่อดีคุณหมดแล้วมั้งผ่านคุณมูฟตบตีครบแล้ว2ชั้นโอเคครับต่อไปโอ้ขออย่างเดียวใครอยากฟังแหละไอ้แลนนี่ก็พอเอ็นไลน์อัพไลน์อัพแบบตีมาแล้วไม่ยิงไปก่อนเลยวะเออยิงไปก่อนเลยเพื่อนได้เดินง่ายๆยิงไปก่อนเลยครับโอเคครับมาตีเซนตี้อยู่ฮึมูฟตีเซนตี้นิดนึงติดจริงติดจริงติดจริงต้องให้เซนตี้เริ่มก่อนถ้างั้นหรือไม่ก็อีเทอร์ยอมโดนเนกาทีฟไปไม่ก็ใช้มุกหนึ่งปีนขึ้นนี้ก็ได้โอ้โหมันจะได้แบบถึงเวลาแห่งยิงข้ามหัวเพื่อนอ๋อมันไม่ใช่เชือก4เมตรมันคือเชือก14เมตรตอนนั้นผมข้ามไปแล้วตามหลักต้องใช้คราฟเนาะแต่ว่าเออผมพลาดเองในแฟตเก่าดังนั้นก็ให้มันเป็น14เมตรไปนั่นแหละครับไม่ตายเขาตัดสมหนาวเลยได้มาเดี๋ยวผมเองโหเรื่องนี้แต่มันต้องเสียแอคชั่นในการดึงกลับนะครับถ้าคุณอยากได้มีดคืนเพราะมันคือการพุ่งไปปัก
สาวน้อยมาช่วยผู้เศร้าตรงนี้ไหมผู้เศร้าได้ผมได้ไปแล้วนะครับเดินถึงตรงนี้ไลน์อัพไหมไม่ไลน์อัพโอเคเดี๋ยวผมตีไลน์อัพให้เนี่ยเฮ้ยไหวชิลมาตรงนี้เลยเฮ้ยนับแป๊บสองเอ้ยสิบพอดีคำนวณมาละเฮ้ยผู้หญิงเข้าใกล้เฮ้ยไม่เงยออกไอ้สัตว์มึงมีผมสภาพไอ้ลูกขยี้มาแล้วกูมองขยี้มาแล้วเกมไม่มีคอมันออกมากเลยเกมไม่มีกูอยากกระชากคอออกมากเลยอยากคอตีหนักเกมไม่ทนได้ไหมเนี่ยกินในหัวกินในหัวกินในหัวแล้วพี่อาร์แมนจะตีอะไรครับอาจารย์ที่สองถึงเวลาแล้วของเด็กเกอร์มหาภัยกับเชือก14เมตรครับผมแชร์ละทอยครับเด็กหรือสเต็งก็ได้เพราะอาวุธมันเป็นบูสไทยเนาะเลือกมาเถอะครับแต่ปัญหาคือจมตีตัวไหนอ่ะมาอยู่สามตอนนี้ลิฟต์จะขวางเส้นทางพุ่งขึ้นไปสิตัวดีไหมผมคว้างถึงตัวนี้ไหมครับถ้าคว้างถึงอยู่แล้วครับถ้าเชือกคุณ14มันเป๊ะเลยดูสิไลอัพไลอัพอะไรบวกสองจับมาเลยครับและทับนี่ไปโอ้โหวันนู้นโอ้ยแม่ไปนอนในรถโอเคแน่เหี้ยแหมอ๋ออะไรไม่ต้องมีผู้กู้ก็ได้นู่นแล้วสรุปไอ้รถเก็บหมดเรามันตัวตลกเหี้ยเหี้ยเอาไปออกแล้วนี่พวกเธอมันกากมาอยู่ตี้ฉันไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย2ล้านเปอร์เซ็นต์พนันเลยกี้เกียดเกียดโอ้ยโอ้ยกูกลายเป็นกี้กี้ไปแล้วมันแรงไม่เต็มใจมากเลยที่ตายเชือกจริงนะเชือกมันปักอยู่ที่พื้นนะครับเซนตี้เชือกปักไปที่พื้นนะต้องดึงกลับมาด้วยนะเซนตี้นะเคียครับตอนนี้ก็จะเป็นเส้นเชือกตึงจริงๆอ่ะ14เมตรพอดีเลยแต่ปักลงพื้นน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายน่าเสียดายมาในเวลาไลฟ์อัพของผมแล้วไม่ต้องขยับเดี๋ยวนะนี่คือแพทใหม่ที่AC ของมอนลดลงมาด้วยนะพวกอย่าลืมจากการปรับแพทมานี่ขนาดมอนมันปรับ AC ลงเจ็ดยังไม่เข้าเลยอย่าลิดแทงโดนอยู่ที่จะฟักด้วยเอามาไว้เลยเอาเป็ดถ้าผมเปิดเลยก็แล้วกันครับครับผมเอาอีเทอร์จัดมาพลังสัพพธาตุในตัวข้าจงล้อมรวมเป็นน้ำแข็งและสาดกระเซ็นถึงไหมวะเลียบพอดกูมายืนตรงนี้เลียบพอดเลียบพอด20เมตรจ้าแต่มันสโลว์ลบ4เมตรเนาะหรือ10ฟีตนะครับอันนี้ผมแจ้งคุณหมีไปแล้วเนาะตัวเลียบนะครับอะไรนะขออีกทีหนึ่งเวลาถ้าเกิดโดนถูกโจมตีด้วยเลเวลฟอสแล้วเข้าเนี่ยตัวเป้าหมายเนี่ยที่โดนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ลดลง4เมตรหรือ10ฟีตนั่นเองที่ผมเคยบอกตอนเล่นมันช็อตนะครับว่ามันคือ4เมตรจำได้ไหมอ๋อจำได้แล้วที่คุณเขียนผิดเป็น10เมตรใช่เพราะมันคือ10ฟีตแต่ผมเอาเมตรกับฟีตมาผสมกันนะครับอ่าใช่โอเคงั้นครับสองเท่าบวกอินถ้าตีไม่โดนนี่คอนเทนต์แล้วนะก็สองคนไม่โดนมาแล้วไม่ใช่เลยนะอันนี้ดอเซฟไม่ใช่ AC อ๋อโอเคขอบคุณครับผมครับมา13เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้แมงขอคิดหน่อยลูกพ่อไอ้แมง14แมงพ่อขอคิดหน่อยลูกอย่านะมาดูกันไอ้แมงพันสมองใสอย่านะดิเอามาดูกันครับมีก็ทำมันหลบได้พวกกูตัวตลกเลยบอกเลยได้กินข้าวอะครับเอาข้าวครับดาเมจมาโดนมาดาเมจดีสิบได้หมกอินไหมอาเซ็กชันนี้แบบตีไม่โดนเนี่ยพวกแม่งตัวตลกเลยชัดเลยเก้าครับเก้าดาเมจสุดยอดครับผมตายยังอุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายหรอกไม่ตายก็อ่ะเลย์ออฟฟอร์สอีกรอบนึง
โอ้โหสองมานาลวดในเทิร์นเดียวเลยครับเผาไปเผาไปยิงไฟโบได้มั้งเลือดมันจะตายบ้างจัดมาครับทดสอบเลือดนะครับทดสอบเลือดสอบเลือดเลือดโอ้ฮ่าเอามาดูกันว่าได้หรือเปล่าโอ้ไม่เข้าบวกอินอีกบวกอินอีกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมลืมบวกสองสามสี่ห้าหกแปดแปดเนาะโอเคอ่ะมาดูกันไม่ได้หรอ11เรียบร้อยเลยหลบล้วนเลยไอ้เลยปันเทนปันแท้โอเคไม่โดนครับชิบหายแล้วแล้วมันชนไปผมชิบหายแล้วเราเป็นตัวตลกชัดๆเลยรับผู้จัดการได้ทีบอกแล้วไอ้เนี่ยไม่บอกแล้วพูดผิดเอาใหม่ความดีนะมันช่วยเฮียไม่ได้นะครับต้องใช้แกงก่อนเลยไอ้คุณโจมตีตัวฟรีดเลฟอร์สรอบแรกถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็มันตัวเลฟอร์สเช็คให้ผมหน่อยมันเขียนว่าติดสถานะสโลไหมหรือว่าแค่ลดความเร็วเคลื่อนที่อย่างเดียวไม่มีนะครับแค่ลดอย่างเดียวโอเคครับโอเคไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรบอกให้มึงหมดเลยลดลดสี่เอ็มกี้โดนลบเงาเฮ้ยลดยังไม่ลดต้องเป็นของลาวูก่อนลาวูจัดผมขอไลน์อัพคุณหมีทีนะคุณหมีคุณยิงหมีใช่ไหมโอเคผมจะได้ไม่เข้าไปขวางรันเดี๋ยวมันก็ขยับเดี๋ยวมันก็ขยับคุณจัดเกียรติคุณนั้นกูเกียรตินะกูเกียรตินะโอ้ก็ไอ้ไม่เป็นกูลิสดูมึงอยู่ลิสดูลาวูอยู่เชียร์ไอ้โอ้กดอันกดอันอีกอ๋อเมียดูอยู่ว่ามึงไม่ใช่เมียหญิงดูอยู่หญิงดูอยู่คนคุยเป็นคุยครับเช่นไม่บริหารสองสี่หกแปดสิบครับแล้วก็เอามือแตะแอคชั่นที่สองครับเอามือแตะพื้นครับพร้อมกับมันจะมีเหมือนเป็นวงขึ้นมาแต่พื้นแบบใจโซลพอยต์หนึ่งแต้มครับใช้สกิลสเกลิตันเรียกกระดูกออกมาช่วยโจมตีเย้โอ้มีตัวแทนกระดูกไหมถ้าไม่มีใช้ไอคอนนี้ได้นะอันนี้ครับมีกระดูกบีหนึ่งบีสองโอเคขอบคุณทีมโออาร์ด้วยขอบคุณมากครับมันจะสปอนออกมาในระยะ10เมตรรอบตัวผมก็ถ้าเป็นตัวแรกครับตัวแรกเอาให้มันตัวแรกให้อยู่ตรงนี้ครับอีกตัวหนึ่งอันนี้จะไปบังไลอัพพวกคุณไหมไม่ทันตีน่าจะดึงเชือกกลับแต่มายิงอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวตามแมลงมันจะโดดใส่เซนตี้หรือลิสไงก็ถ้าตรงนั้นมันจะอย่างน้อยก็โดดใส่รถอะโอเคเพราะว่าตัวนึงผมจะให้มันเป็นถือธนูมายิงก่อนนะครับน่าจะแบบให้มันเป็นลิ้นหรือประมาณตรงนี้งั้นผมเอาไว้ตรงนี้นะโอเคครับอีกตัวนึงครับสปอนไว้ตรงนี้ชเวฟไอ้รถมึงไม่รอดแน่แล้วก็จบเธอแล้วครับให้กระดูกขึ้นมาสแตนบายไว้ก่อนครับแล้วก็ตะโกนบอกเพื่อนเลยครับแล้วก็แต่หันไปทางซันตี้แบบโฟกัสเลยถ้าซันตี้กระดูกนั่นเป็นผู้ช่วยพวกเรานะอย่าทำร้ายมันนะมันเป็นพวกเราผมฆ่าเองโอเคโฟกัสมีชาแมนกับไอ้นี่ด้วยกันดาวูครับกระดูกซัมมอนออกมาเขามีเทิร์นของเขาเลยโอ้มีเลยเหรอครับอืมโอเคครับงั้นให้น้องบีหนึ่งครับใช้ธนูยิงใส่ตัวนี้เลยครับที่เป็นช็อตโบว์ได้เลยครับยิงถึงอยู่แล้วเนาะสบายๆเอาไปดูสแตทของเจ้าน้องโครงกระดูก B1 ของคุณมันไม่ได้มาเป็นกล้วยใช่ไหมครับมีกล้วยแตะอยู่บนหัวนิดหน่อยครับแต่น่ารักน่ารักเป็น B1 ของคุณนะ2ที่6บวกกับเด็กของเจ้าโครงกระดูกครับโครงกระดูกมีเด็ก2สักครู่ครับจัดไปลูกแรกยิงดูอยู่ยิงดูอยู่โครงกระดูกได้9หน่วยครับเฮ้ยเข้านะเฮ้ยครับบอกก่อนเข้านะเฮ้ยเอาดาเมจของเจ้าโครงกระดูกมาเลย 1d6 บวก2ครับใช่โครงกระดูกเก่งกว่าตัวฟินทำไมผมเจ็บครับผมเจ็บเลยเจ็บมันเกินรู้เปล่าโซโล่เลยว่าลิงอ่ะโซ่เลยอีกอ่ะทำไมเราถึงให้เขากระดูกแทนปาร์ตี้พวกนี้อ่ะล่ะดาเมจโดนแม่งตีแรงกว่าอีกดาเมจเท่าไหร่ดาเมจคุณจะดาเมจ4หน่วยครับยิงใส่ต้นโทษครับอย่าดาเมจแล้วของดู
คุณยังเหลือ B2 อยู่เหลือ B2 ครับแล้วก็ B2 ครับ B2 ให้ใช้เป็นช็อตซอสครับฟาดใส่ตัวนี้เอามา2 6บวกกับสเต็งเนาะใช่ครับก็ B2 อร่อยโอ้โหโอ้โหมึงมาเป็นปาร์ตี้คนที่ห้าไปเลยมาเดี๋ยวกูลาออกมึงเอาตำแหน่งกูไปเลยมึงเก่งกว่ากูอีกปาร์ตี้เราอ่ะปาร์ตี้เราไม่เก้าคนนะครับผู้เล่นคนที่เก้าจังหวะนี้ไอ้เหี้ยผู้เล่นมาตอนนี้แล้วมึงให้คนกูดูจากการเลยยืนบนเตียงพาร์ทที่แล้วผมเลยปั๊บเลยนาเบทพาร์ทที่แล้วผมกับมาริต้าแย่งซีนคนอื่นพาร์ทที่นี้โคกระดูกแย่งซีนอังเซนดาเมจ 1d6 ดาเมจ 1d6 บวก 1 ครับสักครู่นะครับครับได้เท่าไหร่ก็คูณ2ไปครับดาเมจมันแม็กกี่โอ้โหกูแพ้แล้วฟิชกามยังไงครับก็เป็นโครงกระดูกครับก็เหมือนแบบชักมีดที่มีเหมือนไอสีเขียวๆออกมาครับแล้วก็แบบฟันแบบชึบแล้วหัวแมลงก็หลุดออกไปเลยครับเฮียโครงกระดูกสมุไรตายครับผมเก็บไปหนึ่งมันดาเมจแม็กเลยนะมันเก่งกว่าผมอีกฉันภูมิใจในตัวจริงฉันภูมิใจในตัวแกจริงเลยเลี้ยงไม่เสียโซพอยจริงมาคอเลนแล้วโอ้โหคอเลนเอาไปเลยคอเลนเดินครับได้กลัวแล้วมันเป็นไม่ต้องห่วงนะสาวน้อยเข้ามาแล้วเฮ้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้วะกำปกป้องพวกท่านตั้งกงตั้งการแล้วแย็บต่อยไปหนึ่งทีใส่เจ้าแมลงตัวนั้นมาดูพลังของเขาแลนด์กันมึงอย่าตีไปโดนนะไอ้หน้าไอ้หญิงตีไปโดนไอ้กระดูกเลยตีไปโดนไอ้กระดูกนี่อ่ะนี่ซิลเวอร์เลยขำอ่ะซิลเวอร์เลยโอ้กระดูกไม่เก่งกระดูกไม่เก่งโอ้แล้วไปแล้วไปโอ้แล้วไปแล้วไปแต่ว่าดาเมจที่เขาต่อยได้เป็นหนึ่งครั้งอ่ะพัวหนึ่งทีอ่ะครับเข้าไป5เลยนะโอ้โหเป็น8โอ้โหนี้ตามสมองทำงานนะครับได้ extra attack อีกรอบหนึ่งด้วยเอ้ยอีก2รอบหรือเปล่าเนี่ยพะเอออีก2รอบเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะโอ้โหเอาไปแล้วตัวเซิงทำได้ไหมนะไหนดูซิโอ้โหไม่ต่อย4หมัดอะโอ้โหต่อยได้อีกแล้วอีก5ดาเมจครับโอ้โหตัวแตกมันใกล้ตายอ่ะเหลืออยู่แค่นิดเดียวคือมันล่อแร่สุดๆอ่ะมาหมัดที่3เลยมั้ยหมัดที่3ตามนั้นครับคอแลนต่อยหมัด3ครับโอ้โหโอ้โหใช่เออเข้าครับคอแลนทุบและกระชากสร้อยพวดึงซึกออกมาโอ้โหเลือดมาแรงก็กระจายครับแต่เขาเล่นหลบได้โอ้โหโอ้โหไม่มีการระเบิดจากตัวนี้นะครับคุณบอกเลยถ้ามันถ้าอยากได้ใครมันต่อยท้องเอาไม่เป็นไรคุยอ่ะจบเทิงเขาเล่นครับไอ้แมลงตัวนี้มันเห็นว่าตายหาหมดเลยนะไอ้แมลงก็บนตายไอ้แรงข้างล่างก็ตายไอ้เจ้านิวไอ้เจ้าตัวนี้ก็เลยไต่ขึ้นผาไปครับเฮ้ยเฮ้ยมีดิกชั่นอะไรฉลาดมีดิกชั่นอะไรไหมไม่มีสมองเรียกชั่นเนาะมีไหมไม่มีผมผิดไหมที่เขาบอกว่าอยากสะบัดเชือกขึ้นแต่มันอนาถเป็ดเลยเกินอ่ะผมไม่ลองที่อนาถเป็ดอ่ะผมไม่ลองก็ได้เป็นมูฟพิเศษของผมแล้วกันเอาให้ดูผมครับเชื่อคุณปักกูสงสารมาดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาคือถ้าปล่อยไปอ่ะเราก็จะไม่มีอะไรเว้ยถ้าแบบมันทำขึ้นมาแล้วแบบมันไม่โดนเนี่ยมันจะไปลองดูให้ไว้เป็นไม่ได้เป็นการโจมตีเนาะเป็นแบบว่าเฮ้ยไอ้เชือกเนี่ยมันพันขาได้ไหมล้างไว้ได้หรือเปล่าเอาสองที่หกเด็กไหมผมหรือสเตรนจ์ก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นมีดโอเคอย่าบอกฟัมเบิลนะอย่าบอกฟัมเบิลนะเอ้ยไปแล้ว
หมือนไม่จบคอมแบทก็แบบหันไปหาคาเลนแบบด้วยอะไรวะรอยนักบุญว่าแบบเออท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นแกไอ้ยากระแหน่วะได้อยู่เฮียข้าไม่เป็นไรไม่น่าจะถ้าเห็นไม่นะโอ้แต่ท่านเก่งมากเลยนะโอ้โหต่อยเร็วจนข้ามองไม่ทันเลยกระชับเสื้อกระชับเสื้อแหมคลายเสื้อนิดหน่อยพอเห็นแบบกล้ามเนื้อช่วงหน้าอกรอยสักอะไรก็ว่าไปนะครับยิ้มหลับตาเหมือนจะหยิบหวีมาอีกรอบแล้วด้วยตอนนี้เฮีย เฮียแบบเอาว่าแต่หมู่บ้านซันไลท์ไม่ใช่ไปทางนี้เหรอหมู่บ้านอะไรกันเลยสันดาวครับจะไปสันดาวอ่ะสันดาวมันไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่เหรอสันดาวอยู่ทางทิศตะวันตกหน่อยนะข้าก็เลยต้องไปทางนี้โอ้งั้นเดี๋ยวเราก็เดินทางตามน้ำใจให้กลุ่มอื่นๆไปนะงั้นเดินทางด้วยกันจนกว่าจะแยกไหมโอเคเราเจอแมลงอีกโอ้โหมีชวนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกท่านด้วยเพราะเขาจะได้ปกป้องสาวน้อยทั้งสองท่านตลอดเส้นทางการเดินแต่ตอนที่ท่านทั้งสองยังหยิบหวีละหวีคิ้วตอนที่ท่านทั้งสองเนี่ยแล้วยังอยู่กับข้าท่านจะปลอดภัยเชื่อข้าได้เลยโอ้โหโอ้โหโนเรียกโนมาปวดใจที่ต้องมาอยู่กับไอ้นี่มองไซอายผ่านมองไซอายอะไซอายผ่านมองอัศวินอะไรของมึงไม่รู้ของไม่รู้มันเป็นหมวกอัศวินมีเงาบังเออผมอะไรของมึงก็บอกเพื่อนว่าเออเนี่ยทุกคนยังไงก็เดี๋ยวเราไปกันจนกว่าจะเจอทางแยกกันเนาะอยู่ด้วยกันไว้แมลงจะได้ไม่ต้องเข้ามาเราได้หลีกเลี่ยงกันหลีกเลี่ยงกันต่อสู้ไม่จำเป็นไงเขาเรียกหน้าด้วยนะเขาเรียกหน้าตามคุณด้วยถึงจะพังงั้นเดี๋ยวข้าไปนำทางต่อก่อนนะท่านก็อย่าลืมม้ากับรางท่านล่ะโอ้แน่นอนงั้นเดี๋ยวข้าไปตีละม้าอีกรอบก่อนพวกท่านรอข้าสักครู่หนึ่งแล้วกันนะก็เดินมาลุ่มหัวคงกระดูกแบบเก่งมากข้าเห็นแล้วจะคุยได้ไหมครับระหว่างคาเลนเขากำลังจัดของขึ้นมาอีกรอบหนึ่งลาวูโตก็เก่งนะข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะเรียกมาได้ด้วยแต่ก็คงรู้ว่าข้าทำได้ก็วันนี้เหมือนกันแล้วก็ชิลิกความจริงตะกี้ข้าจะเรียกข้าจะเรียกโมจิมาช่วยแต่ไอ้สองตัวนี้มันโผล่มาแทนอ่ะข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ข้าว่าน่าจะแล้วแบบนี้ซันตี้จะไม่ว่าเหรอหันมองซันตี้แต่ถ้าบอกข้าก่อนข้าก็โอเคเฮ้ยพวกเขาเต้นได้ด้วยนะซันตี้ดูนี่กับสั่งให้กระดูกสองตัวมันเต้นนะครับเสื่อมเสียเกียรติเสื่อมเสียเกียรติจริงเสียคิดในใจแล้วกูหลุดแล้วกูหลุดเมื่อไหร่กูจะฆ่ามึงเนี่ยถ้าแกเบี้ยวมันตายแล้วที่ภาพแกเบี้ยวเต้นแบบนี้อย่ามึงทำมึงยิงสองคนเดือนไม่รู้ว่าแต่คือแบบคิดว่าไงถ้าเกิดเราตามรอยแมลงนิ่มไปคิดว่ามันน่าจะกลับไปที่ลังหรือเปล่านะแต่ว่าแถบนี้มันถูกมันน่าจะถูกสั่งมาให้หาอาหารน่ะก็น่าจะหนีกลับที่ลังแหละน่าจะตามน่าจะตามมันไปดีนะเออก็เสร็จแล้วโอ้ถ้างั้นเราเดินทางกันเถอะเดี๋ยวข้านำน่าจะดีกว่านะแม่นางก็คิดว่าให้สาวน้อยนำทางมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเกินไปนะโอ้งั้นเหรอไว้ดีกว่าจะได้ปลอดภัยนี่เองขอบคุณนะโอ้แม่นางถ้ายังเหลือลายอยู่ตัวหนึ่งไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วมันพอดีกับสาวสวยทั้งสองท่านจริงๆท่านสามารถขี่ลาข้าได้นะ
ถ้ารุ่นขี่ปุ้ยปุ้ยจะขอไหมหลังนุ่มก่อนนะอ๋อใช่คดีข้ามีสหายประจำมาขี่แล้วน่ะเป็นตี้เจ้าจะไปขี่ลาไหมสายหน้าครับน่าเสียดายเดี๋ยวข้านำไปก่อนละกันได้เลยคุณก๊อตครับผมออยบาเรลที่ไปที่ลิตกับเราไปซื้อมาคราวก่อนหนักถังละเท่าไหร่นะสองถังนั่นนะโอ้โหมาเร็วเหรอสิบจำได้ครับถังละสิบช่องใช่ถังละสิบนักมากมันจะมีเขียนอยู่ด้วยนะเกบี้ยวเราแบกไปคนละถังขอโล่มาถือเลยนะกันนะเอ้าถังจูเอซีก็เพิ่มเอาโล่ถือแล้วก็เอาถังใส่โอเคครับอนุญาตคนละถังอีเธอเผาไปแล้วนะขนาดตรงนั้นอะเผาไปแล้วนะครับเก็บนะน้องแค่ได้กลิ่นกุ้งเผาโอ้มองยังเป็นกลิ่นปูเลยมานั่นรถด่วนโอเคครับแล้วบูผมลืมบอกคุณเลยค่าโซลพาวเวอร์มันน่าจะลดลงจากแพทที่แล้วลองเช็คดูดีๆนะอ๋อเดี๋ยวสองหน่วยครับถ้าจับแม็กไว้เกิดสองได้เลยครับขอบคุณครับจะผมไปเติมก็แบบกระซิบกันเพื่อนกันนะบ้างเดี๋ยวข้าไปดูตามแมลงนั่นไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวข้ากับรวมกลุ่มทีหลังเดี๋ยวข้าจะรีบมาโอเคตามกลุ่มไปได้ตามเขาเลยไม่ได้เลยข้าคิดว่าเขาน่าจะปกป้องเราได้นะเขาเดินไปเรื่อยๆลิสจะไปทำอะไรก็ลิสจะแอบไปตามไปตามดูไอ้นั่นก่อนไอ้แมลงมันหนีไปทางไหนนิดนึงเราค่อยกลับมาโอ้นิดเดียวรีบเช็คให้ผมอ่ะแอปเปนเทจนี่จากความสัมพันธ์แอปเปนเทจเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตรีฟบวก3แอปเปนเทจเอาบวกกันเดียวทอยแค่2เต๋าเป็น4แล้ว5 6 7 7บวก3เป็น10เส้นทางที่มันไปอ่ะครับมันเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่ฝั่งตอนตกนะมันไปทางฝั่งหมู่บ้านมาริต้าโอ้ไปแฮะก็รู้ข่าวสิก็กลับมารวมกลุ่มอะกระดูกหายไปครับแล้วพวกคุณกำลังเดินทางอยู่ครับทำอะไรดีลิสกลับมาแล้วกลับมาแบบบอกว่าแมลงนั่นมันหนีไปทางหมู่บ้านมาริต้าน่ะไม่ทราบว่ามันแอบดูแปลกๆมั้ยเพราะที่หมู่บ้านนั้นมันก็ไม่มีใครนั่นมันอาจจะถูกคำลวงก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราไม่อยู่แค่วันเดียวมันทำได้ขนาดนั้นเลยก็เหรอเนี่ยมันเริ่มจะน่ากลัวขึ้นทุกทีแล้วแหละงั้นเรากลับไปดูที่หมู่บ้านมาริต้าก่อนดีไหมล่ะเพราะว่ายังไงเราต้องไปหาศพของพ่ออีเด็กนั่นชื่ออะไรวะดอลลี่ไปหาพ่อศพพ่อดอลลี่อยู่แล้วน่ะอย่างเราได้ไปทางที่ข้าเจอตัวแม่มันไอตัวใหญ่โผล่มาด้วยนี่ไงก่อนเราถึงหมู่บ้านนั้นก่อนที่จะไปซันดาวอยู่แล้วนี่เนาะก็น่าจะใช่ก็เดินไปตัวเล็กโอเคครับคุณเดินเส้นทางด้านนี้เนาะแต่ว่าเส้นทางมันกำลังสิ้นสุดลงครับเพราะว่าตัวของคาร์เรนเนี่ยเขากำลังจะเลี้ยวไปในเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางของมาริต้าแล้วตัวคาร์เรนก็สัมผัสได้ครับว่าพวกคุณเหมือนจะหยุดอยู่ตรงไอ้ทางสามแยกนั้นพอดีเขาก็เลยหันมามองพวกคุณครับเอ้าผู้ท่านไม่ตามเข้ามาให้ไวเหรอเดี๋ยวจะพัดหลงเอาได้นะเดี๋ยวเราแยกตรงนี้แหละขอบคุณท่านมากเราจะไปบ้านมาริต้าน่ะพอดีมันแรงตัวเมื่อคู่นี้ที่มันหนีไปได้อ่ะมันหนีไปทางหมู่บ้านนั้นเราก็เลยคิดว่ามันจะทำรังหรือว่าทำอะไรกับหมู่บ้านนั้นอยู่แหละเรามากำจัดมันแรงอ่ะนะเป็นผู้กอบกู้ผู้ยิ่งใหญ่ของเปโตรอนตามควีนที่ข้าได้อ่านป้ายประกาศของเมืองเมื่อวานพอดีเลยเนี่ย
ข้านับถือพวกท่านรวมถึงท่านด้วยสาวน้อยเราแค่อยากจะให้เราแค่สัญญากับชาวบ้านของหมู่บ้านมาริต้าไว้นะว่าอยากพวกเขาจะได้กลับมาอยู่ที่เดิมที่ที่พวกเขาอยู่กันมาหลายชั่วยุคนน่ะเราไม่สนใจการเป็นวีรบุรุษอะไรพวกนั้นหรอกหรือแกผู้กล้าพวกนั้นหรอกเงินเมื่อสักครู่พวกท่านได้ช่วยข้าไว้ข้าก็ขอตอบแทนท่านไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะรับไว้สิรับลมบางอย่างมาให้ใครจะปบอะไรจะปบใครไว้สุดใครไว้สุดเลยอย่างนี้ต้องอะไรลูกพิกมาเอาพิกเช็คมาเอาพิกเช็คมาทำอะไรทำอะไรอยู่นะเอาอะไรเช็คนะครับพิกเอาพิกเช็คโอ้ยไม่เป็นไรพิกไม่มีอ่ะพิกไม่มีขโมยไงต้องการที่จะเก้าอ่ะเอ็นดี้ลงตัวนี้แบบแม่งเหมือนแย่งกันนะสาวตัวนี้แล้วคือแบบกูยืนมองดูอะคีเฟลคอนเทนต์มีคีเฟลไอคีเฟลวะผมเองเราบูสนุกทางตัวเองสมมติคนเดียวที่ไม่เอาอะคือยืนดูลิสได้เก้าลิสได้เก้าไหมครับลิสได้เยอะสุดแล้วล่ะโอเคทุกคนโดดแย่กันหมดเลยโอ้โหเหมือนทุเรศมากทุเรศมากไม่ผมพยายามเอาชาร์ปมานาผมไปรับแต่รับไม่ได้โอเคยังเป็นซีนยังเป็นทรงยังทรงหน่อยนึงนักเฟย์ต้องมีทรงหน่อยส่วนที่เหลือนี่โดดดึงๆมีบางคนล้มไปเลยนะไอ้เหี้ยกูโดนขาลากเลยมาดูแบบไอ้เหี้ยไม่มีตังค์เลยไอ้เหี้ยไม่ใช่กันแบกอ่ะแน่นอนแน่นอนงานเรางานคอนเสิร์ตไอ้เหี้ยตีสตูกูมาทำอะไรที่นี่เอาอย่างน้อยครับลิสคุณคว้ามาได้เขาให้อุปกรณ์มาซึ่งคุณก็หยิบมาเช็คภายหลังคุณพบว่ามันคือกล้องส่องทางไกลครับว้าวยังเหมาะมากแฮสเซอร์ดีมันส่องได้ร้อยเมตรนิดๆเลยอ่ะนะครับส่องปรับได้ถึงขั้นสูงสุดคือ100เมตรเลยนะครับแพงนะเนี่ยเท่าที่คุณดูอ่ะแพงแต่คาแลนเขาก็โยนมาให้ครับสิ่งนี้ขอบคุณพวกท่านนะสาวน้อยช่วยข้าไว้แบบนี้ข้าก็ตอบแทนด้วยสิ่งนั้นก็แล้วกันนะโอ้ขอบคุณมากเลยข้าจะดูแลอย่างดีเลยข้าไปละเจอกันบ๊ายบายตึกเขาจะขี่ม้ากับลาไปครับโอ้ลาบูดูนี่สิก็สมรังไกแพงมากเลยโอ้ดีเลยท่านเก็บไว้ข้าชอบมองไปที่ไกลๆด้วยสิได้เห็นดวงดาวชัดๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะพวกเจ้าได้ของที่ต้องการกันแล้วก็ไปกันต่อเถอะนะโอ้ไปเลยก็แบบไปหมู่บ้านลืมชื่อตัวที่กูพวกคุณต้องมาที่หมู่บ้านมาเล่นมาตัวเอ็มอะลาบูเก็บไม่ได้ไงมาริต้าล้มเลยมาริต้าไม่อยู่ของมาริต้าอีกครั้งหนึ่งหมู่บ้านมาริต้าทำอะไรกันถึงแม้ว่ากูจะจำชื่อหมู่บ้านกับชื่อไอ้โลนั้นไม่ได้แต่กูจำชื่อลาบูได้นะเจ๋งเปล่าเรื่องน่ะหย่อมเลยหย่อมสักหน่อยอย่าไปโกรธไม่โกรธทำไมคือคำถามต่อไปก็คือเราเดินทางมาโดยสวัสดิภาพหรือเปล่าเพราะไอ้โครงกระดูกมันอยู่ได้แค่ชั่วโมงเดียวแล้วมันจะหายเพราะมันหายไปแล้วแหละหายไปแล้วใช่เลยผมเก็บไปแล้วครับออกคอมแบทผมก็เรียกมันกลับไปแล้วเพราะมันอยู่เป็นชั่วโมงคุณเรียกกลับเลยเหรอมันสปีดมันช้าครับมันเดินตามรถเราไม่ทันอยู่แล้วครับอ๋อสปีด8ก็เดี๋ยวสปีดไปอยู่กับใครนะไปอยู่กับโมจิเลยใช่ครับไปนั่งจิบน้ำชากันอยู่เดี๋ยวรอเรียกมาใหม่แต่อย่างน้อยนะตอนระหว่างข้างทางเนี่ยตัวของพวกคุณแทบจะไม่ได้เจออะไรที่อันตรายมากกว่านั้นก็จะเห็นว่ามันมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในป่านั่นแหละไกลๆเลย40เมตร30เมตรแต่ว่าไม่ได้เข้าใกล้พวกคุณนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่กลับไปยังหมู่บ้านของมาริต้าด้วยนะครับแล้วก็11โมงพอดีของวันนี้
กลุ่มพวกคุณเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นแล้วนั่นไงภูเขาหมู่บ้านมาริต้าที่พวกคุณจากมาเมื่อไม่กี่วันเองนะครับเมื่อวานเองมั้งเนาะวันนี้กลับมาที่เดิมเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างไหมหลังจากที่พาเหล่าชาวบ้านอพยพเข้าไปแล้วเปลี่ยนเยอะเลยครับเวลาชั่วข้ามคืนนะครับคุณเห็นว่ามันเป็นภูเขาเนาะอ่ะถึงเวลาของผมอีกครั้งหนึ่งอ่ะด้านซ้ายด้านซ้ายมามาแล้วมาแล้วโอ้เที่ยวอีกจับลากตัวโตเคนขอบและลากเลยดีกว่าเออขอบและลากเลยนะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะภูเขาเหมือนภูเขาหัวตะปูนะครับเราก็จะมีเส้นทางไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปแบบนี้คุ้นๆใช่ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงเห็นไกลๆเฉยครับเราจะน่าจะอยู่แถวนี้ป่ะใช่ใช่แล้วใช่แล้วล่างมาอยู่ได้แถวนี้ตอนที่พวกคุณมองไปอ่ะมันเป็นภูเขาคุ้นเคยก็จริงแต่มันล้างเนาะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยแล้วถ้าพวกคุณจำได้เนาะด้านซ้ายมือของพวกคุณเนี่ยตรงนี้มีป่ากินคนอยู่พวกคุณป่ากินคนที่ลิฟต์ไปเจอเต็มไปหมดย้อยลงมานะครับเต็มไปหมดเลยซึ่งมันสามารถมุดเพื่อโผล่ไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ก็คือฝั่งด้านซ้ายนะครับก็คือไปยังตอนตกมากขึ้นไปอีกหรือจะพุ่งขึ้นลงใต้ไปอีกนิดนึงเพื่อไปที่ภูเขาลูกนี้นะครับเอ้ยต้องเป็นตะวันออกสิเออโดยรวมแล้วเนี่ยครับอะไรครับเปล่าก็เลยโดยรวมแล้วกลุ่มพวกคุณนะครับพอมองเข้าไปอ่ะคือก็จะเห็นเป็นพื้นที่สโลปแล้วก็แมลงครับ ไม่ใช่ตัวเดียว มีเป็นร้อยครับใช่แบกคือหายตอกด้วยมันฝังไข่ตามทางตั้งแต่ข้างล่างไล่ขึ้นข้างบนเป็นเมือกเหนียวๆถ้าต้องการเห็นใกล้กว่านี้ถ้ามีบินอคูล่าหรือว่ากล้องส่องทางไกลมาด้วยเนี่ยน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ครับเอ้ยก็สองเลยโอ้โหแบ็คโคคิดถึงดีจังตรงนี้ใช่ไหมใช่แมลงอยู่นี่ใช่ไหมใช่คือระยะไกลเห็นว่ามันเอ้ยมันมีร้อยกว่าตัวมีไข่แต่ถ้าต้องการระยะใกล้กว่านี้ใช้กล้องส่องทางไกลจะเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นครับใครส่องนิดสองโอ้โหเป็นว่าคุณช่วยเหลือเขาได้เนี่ยไม่เอาความหมั่นไส้มานำพาอารมณ์พวกคุณอีกสักพักเนี่ยถ้ายังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยมาร้ายมันจะมาเป่าหูล่ะไปทากคอมันสิลิสคุณส่องกล้องไปครับในขณะที่คุณส่องกล้องใช้เวลานิดนึงเพื่อนๆขอเซ็นเช็คให้ผมทุกคนเลยครับยกเว้นลิสคนเดียวโอ้โหงานหยาบเลยโอ้โหงานหยาบเซ็นแล้วงานหยาบแล้วงานงอกแล้วงานงอกเซ็นเหรอเซ็นมีศูนย์สามลูกจับลูกเล็ก2 3เป็น9โอ้โห11ครับ2 11เลยว่ะ11ครับไม่บวกไม่บวกเลยเนี่ย11เลยเกือบคีย์แบบสุดยอดได้11เหมือนกันความมหัศจรรย์ของเต๋า11เหมือนกัน11เยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยว11กี่คนเนี่ยตาดีไม่ได้อ่ะตอนนี้ผมตอนนี้ไวรุ่นวิดดอมอ๋อไวรุ่นวิดดอมโอเคมันทันกดได้มั้ยระบุก็11ได้ๆๆๆได้ๆๆ11 7อ่ะโอเค11 3คนเลยเหรอเป็น3เลยเหรอจะมีแค่คนเดียวที่แบบยังวุ่นวายกับการเดินทางของนักเดินช้าสุดของกลุ่มด้วยเดินเป็นตู้เย็นเลยเดินเป็นตู้เย็นเลยอ่ะช้ามากทิ้งแถวไปหน่อยนึงไกลอยู่อ่ะนะครับเพื่อนต้องเดินรออ่ะไม่งั้นจะไม่ทันนะลากเกาะหนักไปด้วยนะครับเพราะต้องถือมันจะเทอะท้าเป็นพิเศษไม่ได้สะพายเก็บไว้ก็อย่างน้อยก็ปลอดภัยดีในขณะที่กลุ่มเพื่อนๆรอบๆข้างเนี่ยคุณจะพบว่าด้านซ้ายมือของกลุ่มมีป่าไอ้ป่านี้เนี่ยมันมีร่องรอยของเศษไข่ครับที่ฟักตัวไปแล้วด้วย อยู่แถวๆก่อนทางเข้าป่าอยู่แถวๆนี้เนาะแล้วก็เห็นตัวแมลงประมาณสัก10กว่าตัวโดนเถาวัลย์ม้วนขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเลยเหมือนพวกหม้อข้าวหม้อแกงลิงอะครับนี่เรามีธรรมชาติเป็นพรรคพวกเหรอเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนด้านขวาพวกคุณน่าจะรู้แล้วว่าผมเคยได้ไปมันเป็นเหมือนเขา
นะครับทางไปต่อไม่ได้แต่ภูเขาตะปูด้านหน้าพวกคุณเนี่ยมีคนหนึ่งไปอยู่ลิสนะครับเพราะว่ารอบตัวผมอธิบายแค่รอบข้างไม่มีอันตรายเนาะคนได้11พอรู้อยู่นะครับรอบข้างไม่มีอันตรายส่วนลิสเนี่ยคุณต้องการมองไปที่ไหนก่อนเหมือนเกมเลยครับมีอยู่4จุดตีนเขาตรงช่วงนี้ครับมีขึ้น question mark มา1จุดนะครับหรือคุณจะดูข้างบนเลยให้เลือกดูหน่อยให้เลือกดูหน่อยดูตรงนี้ดูข้างบนนะครับดูตรงฝั่งด้านซ้ายหน่อยจะเป็นเหมือนป่าหรือจะเป็นตรงกลางโอเคยิ่งดูตามนิสัยลิศนะครับผมตามนิสัยลิศจะดูบนสุดก่อนแล้วก็มองหาเด็กสาวท็อปวิวกันเลยท็อปวิวกันเลยได้ท็อปตรงกลางส่องไปข้างบนก็จะเป็นโซนหมู่บ้านเลยนะถ้าคุณมาส่องตรงนี้นะครับหมู่บ้านเลยโอเควิวที่คุณได้เนี่ย100เมตรคุณมองไปเนี่ยเห็นอยู่แล้วเห็นลึกมากจนคุณแปลกใจเลยเพราะคุณเจอเข้ากับฝูงแมลงอยู่แล้วนะครับอยู่แถวนั้นปัญหาคือคุณเจอแมลงตัวหนึ่งที่มันแปลกมากอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยครับมันมีร่างเป็นเดี๋ยวผมแปะให้ดูเดี๋ยวผมแปะตอนนี้กูไม่ลุ้นอะไรเลยกูลุ้นเด็กเวนั่นอย่างเดียวเลยดอลลี่เหรอเดี๋ยวไม่ดอลลี่คุยแน่แบบเป็นคนยุ่งเหี้ยนะเดี๋ยวผมเอลิควีนเป็นเดลิควีนเหรอไอติมเข้าได้นะไอติมเข้าได้นะโอเคจะได้เต็มเมื่อเกินผมเอาแปะลงให้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บเอาหน้าตาไปดูตั้งหนึ่งอยู่ตรงยอดเขาเนาะคุณจะเจอแมลงตัวนี้ครับสีเขียวๆร่างกายมันสูง2เมตรพอดีเท่าที่คุณสัมผัสดูแล้วก็เทียบกับรั้วไม้แถวๆนั้นนะครับมีใครดูมันไหมยังครับหมายว่ายังมากำลังหมุนๆอยู่อ้าวมันกำลังจะตัวนั้นมันเป็นไอ้แบงค์ครับมันยืนอยู่ตรงนี้อีแบงค์มากโอ้โหมันยืนสองขาแม่ขวาแม่ขวาแม่ขวาคือมันยืนสองขาไอ้นี่มันแมงอีโวมันมีรูปร่างเป็นฮิวแมนนอยฮิวแมนนอยเลยสูงประมาณฮิวแมนนอยตายว่าใครแม่ขวาไม่เอาใจละซ้ายขวาเป็นมันไม่มีมือครับแต่ว่าสองข้างมันลักษณะคล้ายกับตั๊กแตนตำข้าวที่ยืนขึ้นเฉยเลยมีอยู่ตัวหนึ่งยืนสองขาได้นะครับที่เห็นแบบบอกเพื่อนเลยอ่ะว่าแบบมันมีแมลงแบบยืนสองขาน่าจะเป็นแบบดวงมีหลายตัวเปล่าไอ้แมลงพวกเนี้ยคุณไปสองขาหาซ้ายขวามีตัวเนี้ยตัวเดียวแต่มีแมลงบิ๊กที่คุณเคยเจอครับบิ๊กไซส์อ่ะสองตัวก็แบบรายการว่าน่าเป็นราชาแมลงของพวกมันละมั้งมีสองขาแล้วก็ไล่ลงมาใช่เหรอข้าจะรีบไปส่องนะไม่ใช่ไม่ใช่บ้างไม่ใช่เลยจะหลอกทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันตัวชาวบ้านมันอาจจะเป็นบ้ากาดก็ได้ก็ลองคิดดิมันจะเป็นบักกาดแบบให้ที่มันเป็นตัวแบบองคลักษ์เฝ้าหรอมีอะไรแบบนี้ให้ตายเถอะเกลียดชัดชัดดีๆข้าไม่รู้ว่ามันเป็นแบบราชาหรืออะไรแต่มันต้องโดนเผาโอเคก็แบบเดินลงมาหาด้านล่างอ่ะว่าแบบมันมีอะไรต่อบ้างคุณเทคไทม์ไปหน่อยนึงแต่ได้ข้อมูลมาเยอะครับตอนนี้จะผ่านไป10นาทีนะเป็น 11.10 เอาขึ้นที่เป้าหมายต่อไปอันไหนดีครับตรงกลางเขาไหมกลางครับกลางตรงกลางตรงกลางเขาคุณจะเห็นว่ามีเอ้ย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 เอาไงเอาไงเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋อตรงกลางเหมือนเดิมเนาะเปล่าไม่ได้พูดอะไรก็นั่นแหละก็ตรงกลางแหละอ๋อนึกว่ามีแบบเฮ้ยเฮ้ยขอเปลี่ยนอะไรไม่มีนะครับตรงกลางคุณเห็นว่ามีแมลงตัวเล็กตัวน้อยครับประมาณ20ตัวได้กำลังลำเลียงต้นไม้ผักใบพืชใบไม้ใบกล้วยอะไรพวกนี้ลำเลียงขึ้นไปเหมือนมดเลยนะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีมนุษย์อยู่ด้วยมนุษย์แบบไหนมนุษย์แบบโดนแบกขึ้นไปหรือมนุษย์ช่วยแบกต้นไม้
มนุษย์โดนแบกขึ้นไปครับด้วยแมลงพอคุณส่องไปปั๊บเป็นผู้หญิงส่องไหมเด็กเปล่าผู้หญิงเด็กครับเฮ้ยใช่ไหมดอลลี่ไหมถามที่คุณไม่รู้ว่าเป็นดอลลี่หรือเปล่าตายเหอะเป้าหน้าอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะเราไม่เคยเห็นเลยมันใช่แต่ว่ามันอันนี้เปล่าแบบเราเห็นแม่มันแล้วแบบผมมันเสียวแม่ว่าไอเด็กเคี้ยนผิวสีหรือเปล่าเอาเด็กเคี้ยนผิวสีหรือเปล่าคุณเคยเจอแบบพ่อพ่อตัวคนพ่อแล้วไม่ใช่ครับคุณก็ลองเทียบหน้าคุณพ่อแม่พ่อพ่อหรือแต่กระดูกเออไม่รู้พ่อเป็นไรอ่ะเหลือแต่แม่แต่แม่มันจะเป็นจริงหรือเปล่าคนพ่อโดนพ่อเขากลายพ่อเขากลายเป็นแคลเซียมแล้วนะเออแย่นี้ไม่ดีตัวที่มันตีเคียบพ่อมันหรือเปล่าไม่รู้เอารอช่วยผมอ่ะมันน่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ขายก็ได้เฮ้ยเอาแค่มันไอเด็กเวลผิวสีหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดสุนัขผิวสีเหรอนี่เด็กผิวสีไม่ใช่ก็ไอ้นั่นไงก็ไอ้แม่มันน่ะผิวสีผิวสีเหรอผมรู้ว่าโอเครอนึกว่าอะไรผ้าอินน่ะเออนั่นแหละมา6อุ้ยการันตีไม่ได้มีความเป็นไปได้เพราะว่าอาจจะเป็นแสงหรืออะไรก็มันทำให้เด็กมันผิวแทนๆเลยคือไม่รู้ว่ามันขาวจริงๆหรือว่าแทนเพราะโคลนหรือเพราะอะไรอืมแต่ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีเพียบเลยครับ uh-huh. เด็กผู้หญิงมีคนแก่ผู้เฒ่าสาวคนหนุ่มหรือแม้กระทั่งคนที่ดูเหมือนเป็นนักผจญภัย4คนไอ้สัตว์ว่าตาฟักไอ้สัตว์โดนหิ้วไปด้วยโดแล้วคุณโดนเป็นอะไรหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ทำอาหารให้พวกคุณครับคือกุ๊กที่แบกโอ้โหเป็นกุ๊กที่ทำอาหารให้คุณกินอะนะครับคุณเนี่ยก็แบบบอกว่าไอ้กลุ่มนักผจญภัยที่อยู่กับพวกเราตอนนี้ถูกจับตรงบนนั้นแล้วก็มีเด็กผู้หญิงด้วยแต่ไม่มั่นใจเลยว่าเวลามันจะตรงกันหรือเปล่าแต่เราไปที่นั่นลำบากใจไม่มีผลให้ดีตั้งแต่แรกแล้วล่ะแล้วก็หมดสิทุกคนเลยอะใช่หมดสติทุกคนเลยทุกคนแบบนอนไร้เรี่ยวแรงไร้วิญญาณไร้อะไรไปหมดเลยคือนอนหมดเลยเหมือนหมดสติทุกคนแต่ไม่รู้ตายหรือเปล่าโอเคงั้นจะรีบขอดูเร็วๆทางซ้ายทางด้านล่างเลยแบบรีบดูเร็วๆแบบจุดเมื่อกี้ใช้เวลาไป15นาทีนะครับไม่ใช่10แล้วนะเพราะดูเยอะเนาะมีการถอยเช็คด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอนแบบเล็กๆได้ไหมอ่ะแบบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟับอ่ะฟุ๊บฟับอ่ะเออตรงไหนต่อนะบอกผมมาที่จะไปเลยมันคืออะไรป่าเป็นอะไรอ่ะด้านซ้ายจะเป็นป่าแล้วก่อนด้านล่างเป็นตีนเขาดูต่อไหมดูตีนเขากันป่าน่าจะมีแต่แมลงขนต้นไม้แหละไม่มีอะไรหรอกดูตีนเขาเนาะนิดนึงเพื่อนๆขอเซ็นเช็คให้ผมทุกคนครับผมมาอีกแล้วเพราะว่าใช้เวลานานเหลือเกินเซนไม่เคยมาพร้อมกับอะไรดีๆโอเคโอ้โหโอเคทิชโชเลยมาต้องละมาต้องละไม่ต้องเลยอ่ะถ้าลงไปทิชโชเลยผมไม่ต้องทอยแล้วไม่เข้าคีคีมาแล้วพอเลยครับผมได้แบบตัวละครเป็นตัวละครโอ้สิบผมได้แปดครับสิบเอ็ดสิบอะสิบเอ็ดสวยสิบเอาหมดคีคีที่เข้าสวยทุกคนเลยเนาะที่ไม่ใช่ลิสกำลังมีสมาธิจดจ่อเก็บข้อมูลแล้วบอกพวกคุณอยู่เนี่ยเป็นเวลากว่า25นาทีพวกคุณที่เหลือครับก็ใช้เวลานานหน่อยพยายามพูดคุยเบาๆพยายามวิเคราะห์ว่ามันมีอะไรบ้างกับตัวของลิสเนาะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นเองครับพวกคุณที่ไม่ใช่ลิสรับรู้ได้ว่ารอบข้างอันตรายเหมือนมีแมลงอยู่รอบๆตัวเลยครับอยู่กับที่มา20นาทีแมลงไม่รู้ตัวก็แปลกละอยู่หน้ารังมันเลยคุณสามารถที่จะสกิดลิสเพื่อทำให้ลิสเนี่ยหยุดการเก็บข้อมูลแล้วหาพื้นที่ซ่อนตัวก็ได้เพราะมันจะมีพงหญ้าหรือไม่ก็เลือกเสียงเข้าเถาวัลย์กินคนก็ได้นะครับจะเป็นพงหญ้าข้างๆใกล้ๆกับตรงหน้าผาหรือว่าจะเป็นเถาวัลย์ก็ได้หรือคุณจะโรยตัวเกาะขอบหน้าผาลงไปหน่อยเพราะว่าด้านหน้าของคุณมันจะเป็นเนินลาดลงนะครับหรือปะทะกับแมลงไปเลยก็ได้เหมือนกันพวกคุณจะทำยังไงครับโดยเฉพาะแซนตี้ที่คุณสัมผัสได้มากหน่อยว่ามันมีจำนวนทั้งหมด7ตัวแน่ๆโอ้
จอดน่าจะบอกกับเพื่อนกันนะฮะแมลงเจ็ดตัวกำลังออนเดอะเวย์มาทางเรากำลังจะมาช้าเราวิ่งไหมครับงั้นเราไปเถอะก็แบบชี้ข้าเคยหนีเข้าป่าเถาวัลย์มันน่าช่วยเราได้แต่ก็อย่าโดนจับขึ้นไปนะไปเถอะโอเคโอ้ Are you sure? Are you sure about that? ก็ต้องอย่างนั้นเพราะไม่งั้นตอนขอที่หลบที่ไหนข้าเคยแอบแล้วมันไม่พ้นหรอกเพราะมันมีเยอะเกินไปไม่รู้ว่าเอาเนี่ยที่จับเวลานะที่ตัดสินใจผมนับเวลาไปหลังวิ่งไปไหนไอ้ป่าเนี่ยมันอยู่ทางเดียวกับไปภูเขาใช่ป่ะอยู่คนละทางกันมันอยู่คนละทางใช่คนละทางกันเลยก็คือเรางั้นไปทางภูเขามันต้องผ่านอะไรป่าไปทางซ้ายป่าเนี้ยเวลาคุณเดินผ่านที่เราจะไปต้องวิ่งคือต้องตรงใช่แต่ป่าเนี้ยกับป่าที่ตรงเนี้ยจะสามารถอ้อมเจอกันได้นะครับนี่อ้อมเจอกันได้คือจะอ้อมหรือจะตรงครับคำถามนี้เลยเราต้องอ้อมไปนะไม่ถ้าตรงไปเราจะโดนล้อมแล้วเข้าขอเก็บโล่ก่อนเลยแล้วกันนะโล่ดีๆเลยแล้วก็วิ่งพกมาวิ่งเลยวิ่งนำเพื่อนอ๋องานนี้เด็กชิคชวนเลยเอ้าพวกคุณตัดสินใจกันไปที่ต้นไม้กินคนเถาวัลย์กินคนนะมันก็ไม่ได้กินคนขนาดนั้นหรอกแค่มันแบบมันก็กินคนแหละเอาเฟล็กเช็คครับเฟล็กเช็คมาทุกคนเลยใช่ไหมครับเฟล็กทุกคนเลยครับเฟล็กเช็คโอ้ยว่าแล้วยอมเข้าไปตัดตรงผมไม่ต้องเสียเงินไปเข้าป่าที่ไม่โดนจับเกเบียลคุณเก็บฟูชิลก็จริงแต่คุณยังใส่เฮฟวี่อาร์เมอร์อยู่ใช่ไหมแล้วอ๋อแต่เฟกผมมี2เพราะมันจะชนกันจึงจะไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวล่าสุดเฟลกมันจะโอ้ได้เอเวนเทจเฟลกมาเหรอดิดอ๋อดิสเอเวนเทจใช่ไหมครับโอเคแค่แบบว่ามีเฟลก2แล้วมันจะชนกันเป็นศูนย์เนี่ยอ๋อจัดมาครับจัดมาแล้วก็ทอยเป็นดิสเอเวนเทจเหมือนเดิมเนาะทอยดิสดิสเอเวนเทจคือการทอยเต่า3ลูกนะครับอ๋อเหรอใช่มันจะเป็น3ลูกแล้วมันไม่ใช่บวกแล้วเราไม่ได้เรียกโพสต์3ลูกเป็นทีฟแล้วนะอ๋อโอ้โห3ลูกเลือกลูกที่ต่ำที่สุด2ลูก14โอ้ชี้ทําไมนี่กูไม่ผ่านไปรอบนึงกูผ่านไปแล้วรอบนึงพี่ผ่านมาก่อนดิน้องโอ้ยเอาอันนี้ครับ1อันนี้คือ5กับ1ไงแต้มต่ำสุด5กับ1บวกเฟล็กอีกทีนึงเป็นเท่าไหร่6มี16เป็นเป็กอีก2เป็น8 8นั่นแหละโยกโอ้8พอดีเลยนี่รอด8เออเขารอดใครทำ8บ้างครับสารภาพมาโอ้ผม7ครับไม่รอดเฮียจักเวไม่รอดลาบูล่ะได้6ครับสเปลแคสเตอร์ไม่รอดสักคนเลยโอ้ไม่รอดเฮ้ยเชื่อเป่าแตดเอ้ยรอดหมดได้ไหวอีก2คนที่เหลือคุณได้คีย์มาถูกไหมได้คีย์ครับผมให้ช้อยส์คุณเลือกอีกหน่อยครับช่วยใครก็ได้คนหนึ่งติดมือคุณไปด้วยเพราะมี2คนพลาดล้มลงพื้น แม่เชี่ยมึงให้กูถามแบบไอ้ห ยาถ้ากูตอบแบบไม่คิดเลยก็ดูใจร้ายเกินไปแต่คำตอบไม่ได้เข้าไปในหัวก่อนตั้งแต่แบบจะไม่ถามเลยไอ้เหี้ยคือเขามันไม่น่าใช้คำถามนะเขาน่าจะเลือกครับผมถามยาวูหรืออีเธอร์ครับที่คุณจะช่วยไปได้คนครับเพราะคุณได้คิดที่เขาซักเซสมาจับเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเร็วเขาล้มเพื่อนล้มผมให้หนึ่งนาทีตัดสินใจเพราะที่เหลือผ่านก็ไม่ได้หมดแล้วช่วยสองคนแล้วก็ก็ได้ดึงสองคนแล้วตัวเองอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยตามไปเอาตัวคุณเองอยู่นี่แล้วดึงสองคนเข้าไปแทนคุณเออเอาผมให้เพราะคุณขี่มาโอ้โหอธิบายฉากด้วยผมเราวิ่งผ่านไปแล้วหันจะมาดึงสองคนอ่ะแบบเขาล้มอยู่กันเลยน้องไงต่อครับล้มอยู่แบบหันเรารอดแล้วนะหันจะไปมองแล้วแบบรีบวิ่งพุ่งไปดึงสองคนอ่ะเออโยนไปด้านหลังอ่ะแล้วตัวเองก็แบบกำลังจะวิ่งตามมาแต่แบบเหมือนหางมันจะยาวไปหน่อยมั้งเออไอ้เถาไม้แม่งจับหางพอดีโอ้โหพระเอกมากเอาตัวพวกคุณที่ผ่านข้ามไปไกลหน่อยและเหลือเพียงแค่ลิสคนเดียวที่อยู่ตรงนี้ให้ผมทีท่านลิสโอ้หนูรู้ยังว่าทำไมตัวคอยกูมันถึงตายอ่ะ
มาเลยตายแล้วเจ้าทำเลยมีแมลงจิตอีกคุณก็น่าจะติดอยู่ประมาณตรงนี้ไหมครับใช่ใช่เขาจะอยู่แถวทางเข้าของเถาวัลย์พอดีเอาลิสต์ตัวละครคุณไว้นี่หน่อยแล้วขอค่าทายเช็คให้ผมครับว่ามันเห็นคุณไหมไม่เห็นหรอกทายเช็คคีติดกันหลายรอบขนาดนี้ไม่เห็นหรอกทายชิวๆช่วยอีกรอบนึงทายลิสต์ทายโอ้โหเจ็ดมาดูการหาของเจ้าเจ็ดตัวนั้นกันนะครับว่าไหวหรือเปล่านะครับขอแน่ทอยปิดนะก็เลยขอโชคดีคุณไฮเท่าไหร่7จ้าบวก2 7 9 7พอดีแต่นับว่าคุณผ่านแล้วกันก็กูบอกเลยว่าถ้าที่ถ้าเหตุการณ์นี้กูต้องตัดหางเพื่อชีวิตรอดเลยกูจะแบบโชว์หายพวกมึงดูตลอดชีวิตอะสลัดหางโชว์มันก็มาอยู่แถวนี้ครับแล้วคุณก็ซ่อนตัวกี้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 กกูเผาป่านี้ไปเนี่ยใครมีเชือกไหมแล้วมันก็จากไปครับลิ้นคุณเดินแล้วคุณพยายามออกไปจากเถาวัลย์จนสำเร็จได้ครับแต่ติดนิดหน่อยครับเนื่องจากคุณช่วยเพื่อนมันก็เลยทำให้โดนเศษเสี้ยวของเถาวัลย์บาดคุณไปหน่อยนะครับได้เลยโดนเท่าไหร่เนาะโอ้น่าเสียดายปึ๊บโดนดาเมจไปนิดหน่อยครับ4แต้มโอเคขอโทษไว้ก่อนเมดยังไม่ได้ฉีดตัวเองติดพอยซันด้วยเฮ้ยไม่จริงไม่จริงแต่พอยซันไม่ติดลบไม่ติดลบพอยซันเป็นประเภทที่แบบว่าเวลาแบบโดนอะไรความเสียหายอะไรมาเนี่ยก็เป็น4ดาเมจไปแล้วไงครับคุณไม่มีเทมอยู่แล้วเนาะก็โดน4เฉยๆแค่นั้นเองโอเคแค่4แค่4แล้วคุณก็มุดข้ามไปอีกฝั่งได้ครับมาเจอเพื่อนๆพวกคุณนอนหอบกันอยู่โอเคก็แบบโผล่มานะแล้วแบบนี่ต้องโชว์ให้ไอ้พวกดักเว่สองคนมันเห็นมีแผลมีแผลเห็นพวกเราเลือดไหลไอ้แล้วแบบเดินมาแบบติดพิษใช่ป่ะก็จะแบบแผลแผลน้ำลายสีม่วงไอ้สัตว์เป๊ะสภาพเดินมาเป๊ะเป๊ะแต่ฮิวเหรอเฮ้ยฮีลิ่งชัดครับเอามือแตะแล้วแสงสว่างจับตาโอ้โหมึงไม่ให้แฟนพวกแม่งรู้สึกผิดกับกูเลยโอเคได้ๆๆก็ดีเหมือนกันโนโนโนพอเขารู้สึกผิดอ่ะอย่ากูจะสปอยซะหน่อยโหมาถึงกากเลือดรีบแกะเลยกากเลือดเรียบร้อยแม็กแล้วเรียบร้อยแม็กแล้วเลยครับแม็กได้เรียบร้อยไม่มีไม่กูสปอยเลยโอเคได้ไม่ที่หญิงแก่งเลยก็แบบโอ้ขอบใจนะแต่เสื้อมันยังขาดอยู่นะมันก็เลยแบบโอ้โหเซ็กซี่นิดนึงขาวๆโอเคมาพูดแบบถ้าคิดว่าทางพิษอะไรทางซ้ายของลังอะที่เป็นต้นไม้พวกแมลงน่าจะไม่กล้าเข้าใกล้แบบเมื่อคู่นี้ข้าแอบอยู่น่ะพวกมันโดนต้นไม้กินจนมันไม่กล้าเข้าใกล้ต้นไม้เลยบางทีข้าคิดว่าพวกมันอาจจะมีความคิดที่จะเรียนรู้นะโอ้ แมลงฉลาดเครื่องหมายไปฉลาดตามหลังเทียบเลยเป็นแหล่งอย่างนี้ยังไงต่อดีเนี่ยเราก็น่าจะต้องไปด้านหลังแนวป่าก็ไปที่รังของมันน่ะเพราะว่าเราต้องช่วยทุกคนใช่ไหมล่ะทั้งคนที่อัดข้าวให้เรากินทั้งคนที่เราสัญญาไว้หมู่บ้านที่ถูกทำลายยังไงเราต้องไปที่นั่นใช่หรือเปล่าแล้วก็ข้าเห็นน้ำต้นไม้กลุ่มนึงนะแต่แสดงว่ายังเหลืออีกกลุ่มนึงที่น่ายังอยู่แถวนั้นบางทีเราจะรวมมือพวกเขาก็ได้คือมันไม่มีเหตุผลให้เราหันกลับแต่แรกแล้วนะไม่น่าทันแล้วล่ะตอนนี้งั้นก็ไปกันเลยแล้วกันพวกคุณเดินต่อลิฟนะครับเส้นทางคุ้นเคยมากลิฟเส้นทางนี้เลยนะครับเส้นทางนี้แหละก็แบบเจอกระดูกนั่นแหละก็แบบอ๋อนี่น่ะพ่อของดอลลี่
กับลืมอีกแล้วอ่ะโอเคสวดสวดมนต์ให้เฮ้ยคุณสวดบทสวดว่าอะไรครับสวดถึงเทพองค์ไหนอยากรู้บทสวดคุณมากเลยคาราครับก็จะเป็นน่าจะเป็นส่งให้ถึงคาราก่อนก็น่าจะบอกให้เทพผมลืมไปแล้วเทพอะไรเกี่ยวกับชีวิตนะแล้วก็ให้เทพเบย่านำทางท่านไปในภพภูมิที่ดีกว่านี้โอ้โหตี้ที่มีแรงขวดก็ทำพิธีเล็กน้อยนะครับมีการสวดส่งวิญญาณด้วยด้านหน้าโครงกระดูกนั้นนะครับในขณะที่กลุ่มพวกคุณก็รอดจากการไล่ล่าของแมลง7ตัวที่แซนตี้สัมผัสได้โชคดีจริงๆครับที่คุณมีพระที่เซนดีมากๆเลยขออันนี้ขอกระซิบกับลาวูนิดนึงได้ไหมได้ครับตอนที่เซนตี้เขาไล่ขอไอ้ให้วิญญาณไปสู่สุคติแบบกระซิบลาวูลาวูอย่าเพิ่งให้เขาไปนั่นรอให้เขาคุยกับภรรยาเขาก่อนนะจะกระซิบดึงกันไว้นิดนึงผมทำได้ไหมครับคุณมีไซเซอร์โคนั่นหรือเปล่ามันหายไปแล้วครับมันหายไปแล้วหรือผมแบบด้วยความที่ผมสามารถแบบครับคุณไอ้ก่อนเลยครับคุณไอ้ก่อนเลยโชว์แต่ถ้าพูดกันตามตรงก็คือพ่อของดอลลี่เนี่ยมาตามหาดอลลี่แต่ว่าไม่สำเร็จเสร็จแล้วเขายังมีหัวอยู่เขาก็ยังไปไม่ได้ครับโอเคจะทำพิธีเลยไหมมีใครจะอะไรเขาเรียกอะไรวะinspiration หรือ imagination หรืออะไรวะด้วยความที่ตัวผมแบบคุ้นเคยกับเรื่องผีวิญญาณอะไรครับผมสามารถแบบทำอะไรสักอย่างเพื่อสื่อสารกับเขาได้บ้างแม้ถึงแม้มันจะไม่มีฟีดหรือสกิลอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบลองเมคแบบพิธีกรรมขึ้นมาแบบด้วยตัวเองแบบเพื่อแบบเผื่อฟลุกได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ประมาณพอแล้วเหมือนแบบเปิดแต่ว่าเอ๊ะประตูเงี้ยงแล้วเขามาพอดีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับเหมือนเขาได้ยินเสียงโอเคมันทฤษฎีกระดานโออิจาคือมันมีผีแถวนั้นมันก็เช็คอินเลยเอาไว้มีวิธีเอาพิธีมาพิธีหนึ่งคุณจะทำพิธีอะไรข้างหน้ามันไม่มีแต่มันเอาขอดูความสร้างสรรค์คุณหน่อยคุณจะติดต่อกับเขาวิธีไหนดีครับจากคอนเสิร์ตของคุณตอนที่ข้าอยู่นิริวมีก็มีเพื่อนข้าที่เป็นเด็กบางคนเขาก็ชอบเรื่องลี้ลับเขาก็ทำอะไรบางอย่างเหมือนเขียนเป็นตัวอักษรอารมณ์เขาก็บางทีเด็กพวกนั้นก็เขียนตัวอักษรลงบนพื้นมีคำว่าผิดถูกมาแล้วแล้วก็ส่งกลับไปอะไรแบบนั้นเขาบอกว่าถ้าวิญญาณมาแล้วแก้วที่อยู่บนตัวอักษรก็จะเลื่อนไปตามตัวอักษรเป็นการพูดคุยอะไรแบบนั้นน่ะท่านจะลองดูไหมอันนี้หยิบให้เลยหยิบจากรถเข็นเอาแบบข้าวสารหนึ่งถุงให้เลยครับอ่ะเอาไปทำพิธีเรียกผีเอาเลยฮะโอ้อันนั้นมันของให้ด้วยอันนั้นมันของสีไม่ไรใช่ไหมอ๋อไม่รู้เขาหยิบให้คุณโอเคก็หยิบใหม่แล้วโอเคงั้นขอบคุณนะท่านอีเทสก็โอ้ก็เอาข้าวสารมาแบบมันเอาข้าวสารนะที่เป็นเม็ดมาเรียงตรงพื้นนะครับเป็นตัวอักษรภาษาฮอมมอนทุกตัวเลยครับเหมือนคุณจะเป็นเด็กมองข้าวสารที่เขาแอร์หรือมองข้าวสารที่เคยทำตกเว้ยเหลืองบังเอิญไม่มีอยู่จริงเหลืองบังเอิญที่ของมันเรียงไว้ครับเป็นตัวอักษรทุกตัวของภาษาฮอมมอนนะครับแล้วก็มีแยกออกมาเป็นคำว่าใช่กับไม่ใช่ครับอ๋อแล้วก็แต่ถ้ามันเป็นข้าวสารบนพื้นมันอาจจะก็เหมือนแบบเว้นตัวอักษรไว้ครับแบบให้มันเว้นช่องไฟไว้ประมาณว่าคือถ้าไอ้แก้วหรือแบบวัตถุที่เราใช้เป็นสื่อกลางครับเลื่อนผ่านคือให้เลื่อนไปอยู่บนเหนือตัวอักษรไม่ได้แบบเลื่อนทับผ่านไปครับแล้วก็พวกท่านพอจะมีแก้วหรืออะไรที่น้ำหนักเบาๆหน่อยไหมมันอาจจะต้องนี่นี่นะหนึ่ง SP เบาพอไหมโอ้นั่นก็เหรียญคุณเอาแก้วก่อนเลยก็เราไม่มีแก้วนะเรามีแต่เหรียญเอาน่ะแค่รีบๆหน่อยก็ดีเดี๋ยวพวกมันตามมาโอเคงั้นกำเหรียญไว้ครับแล้วก็เหมือนเขาไม่เคยทำแค่แต่มีใครพอจะจำชื่อพ่อเด็กได้บ้างไหมชื่ออะไรนะครับจำได้ว่าตัวลีดจำได้แต่ไอออนจำไม่ได้กูถามไอออนคือตัวเองนักแสดง
เป็นนักแสดงจำไม่ได้ครับนักแสดงลืมหมดครับขอโทษครับครับเหิงคันเลยน้องน้องน้องพิกหน้าแรกเลยน้องพิกบทเลยพิกหน้าแรกหน้าแรกมันโดนฉีกไปแล้วพี่ชื่ออะไรวะโกตะโกตะมีใครจำได้ไหมโกตะครับผมจำได้แล้วชื่อโกตะถูกต้องชื่อโกตะครับ Let's go Let's go ก็เขียนไว้พ่อผมชื่อญี่ปุ่นวะโอเคก็กำเหรียญไว้ครับแล้วก็เหมือนแบบเหมือนให้โมจิมายืนอยู่ข้างๆเลยครับอย่างน้อยแบบเหมือนประมาณว่าถ้าแบบวิญญาณเขาอยู่เขาวิญญาณเขาเห็นโมจิน่าจะแบบเออเพื่อนผีด้วยกันมาตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับจริงก็แบบเป็นอะไรจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัวคุณน่าจะอะแดปต์กับการเอาสปิริตเซอร์แวนต์มาได้นะคุณเดินแบบแทนที่มึงจะเรียกโมจิอ่ะมึงไปเรียกพ่อมาเลยแต่แค่พนึกเขาแต่พนึกเขาได้เหรียญเลยนะเท่านั้นเองอะไรนะครับอ๋อก็อ๋อผมสามารถใช้เซอร์แวนเรียกเป็นผีอื่นที่ไม่ใช่โมจิมาด้วยก็ได้ใช่ไหมครับได้ okay. เพราะมันไม่ได้กำหนดว่าตัวนั้นคือโมจิครับอ๋อโอเคครับงั้นเราแค่เรียกมันเฉยๆว่าคือโมจิใช่เอามือแตะกระดูกเขาเลยครับแล้วก็หลับตาครับพึมพำหนึ่งท่านโกตะข้าขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งแล้วก็ผมแบบหลับตาแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เหมือนแบบพยายามแบบใช้แบบสปิริตเซอร์แวนนะครับในการแบบเรียกวิญญาณเขาออกมาโอเคมันจะไม่เหมือนดีๆครับเชื่อผมมันไม่ต้องถามคำถามอะไรห้าคำถามวุ้บขึ้นมานะครับคุณมองเห็นร่องหนได้นะครับครับผมโตโกตะเขาเป็นโอรูดูทรงหน้าใช่เลยผู้เขาเรียกเป็นผู้ชายที่มาจากนิดิวแน่นอนนะครับอายุประมาณ 30-40 ประมาณนี้ครับแล้วก็มีเขานิดหน่อยสีหน้าไร้อารมณ์มากยืนอยู่ต่อหน้าคนเป็นอาทิตย์เลยครับอันนี้ถามก่อนระหว่างที่เพื่อนกำลังจะคุยเนี่ยเราส่องกล้องดูต่อได้ไหมอยู่คนละมุมแล้วครับอันนี้จะมืด okay. เพราะว่าเถาวัลย์มันจะล้อมพื้นที่ตรงนี้โอเคได้เลยต่อเลยแต่เขาแสดงสีหน้าไม่ได้แต่เขาก็พูดไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาเป็นทาส okay. รับใช้ของคุณไม่มี okay. ความรู้สึกนึกคิดอะไรเขาว่าก็ดีแล้วเขาอยู่ตรงนี้แล้วพูดท่านจะถามอะไรเขาอาจจะให้เขาเรียนเหรียญถ้าสามารถทำให้เขาแบบมันกับว่าเอาสั่งให้เขามีความรู้สึกหรือว่าสั่งให้เขาเป็นตัวเขาเองได้ไหมอันนี้เมตาครับผมว่าถ้าตัวฝีนบอกว่าไร้อารมณ์มันน่าจะไม่ได้เลยครับมันไม่ได้ครับใช่ชอบมันน่าจะไม่ได้เลยน่าเสียดายที่ทำไม่ได้จริงๆแต่อย่างน้อยคุณสามารถรู้ได้อย่างนึงว่าถ้าคุณสามารถใช้สปิริตเซอร์แวนเนี่ยเรียกเขามาได้แสดงวิญญาณเขาก็อยู่แถวนี้แหละยังไม่ได้ไปไหนแล้วพวกท่านจะถามอะไรเขาไหมทางเข้าที่เขาไปเจอน่ะต้องไปทางไหนที่แบบพวกแมลงไม่เข้าไปน่ะแล้วก็วิธีที่เขาต่อสู้กับแมลงอ่ะอะไรก็ได้ที่แบบมันช่วยเราได้น่ะยื่นเหรียญให้ถามดีกว่าไหมว่าไอตัวราชินีของมันน่ะคือตัวไหนจะได้กำจัดถูกตัวเอางั้นเอาคำถามทลิสก่อนแล้วกันก็ยื่นเหรียญให้วิญญาณโกตาครับแล้วก็ชี้ไปตรงพื้นที่มีตัวอักษรข้อสารอยู่ครับถ้าเลื่อนเหรียญผ่านตัวอักษรอันนั้นเป็นการสื่อสารก็ได้นะเราจะได้คุยกันรู้เรื่องก็ชี้ให้ดูตรงพื้นคุณต้องการถามอะไรเขาตะกี้ใครจะถามอะไรนะครับมีลิศถามว่าวิธีการเข้าไปที่รังมันกับจุดอ่อนของพวกมันที่แบบเขาเคยเจอเขาตอบเลยคุณไม่ได้เลยเขาไม่เลี่ยนเหรียญเลยใช่ไหมเหรียญก็เขาไม่ได้แบบเลี่ยนเหรียญผ่านตัวอักษรบนพื้นเลยตัวอักษรมีอยู่สองตัวคือใช่กับไม่ถูกไหมครับมีเป็นภาษาคอมมอนด้วยครับที่เป็นแบบตัวฝั่งยาวเลยครับเพราะเขามาตัวแรกก็แปะปล่อยลงคำแรกเป็นคำว่าหนาวเริ่มน่ากลัวแล้วเขาบอกว่าแมลงแพ้หนาวนี่คือแพ้รามเมนเทสโคเหรอมั้งแมลงกลัวหนาวหรือมึงหนาวหรื
นั่นแหละที่กูสงสัยว่าแม่งกลัวหนาวหรือมึงหนาวไม่เป็นไรแบบเหมือนปล่อยให้เขาควรหนาวครับปล่อยให้เขาแบบจริงกาเมตตอนที่ผมยิงเลฟฟอร์ดมันต้องคูณ2ดิไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแบบเอาให้เขาก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาเรียบอีกทีนึงก็เขาตายแล้วเก็บเหรียญคำที่สองนะครับเขาปล่อยลงพื้นใหม่ตอนที่คุณช่วยเก็บเหรียญขึ้นไหมเขาอีกรอบครับผมเขาปล่อยลงพื้นใหม่แปะรวมแล้วครับเป็นคำว่าลูกสาวนี่มันไม่อ๋อนี่มันครับผมผ่านไปอีกสิบนาทีเสร็จหรือยังจะได้ไปอะไรดีท่านโกตาเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็ตามคำถามที่ท่านลิฟถามตะกี้แหละเข้าใจว่าท่านคิดถึงลูกท่านแต่ตอนนี้ถ้าท่านรีบบอกข้อมูลที่ท่านรู้ได้มากกว่ากับพวกเราได้เร็วๆก็ผมจะยิ่งช่วยลูกสาวท่านได้เร็วนะเขาคุณก็เอาเหรียญให้เขาอีกรอบเนาะเพราะเขาไม่ได้ก้มมาเลยยัดใส่มือยัดใส่มือเขาก็ชูขึ้นมาสีหน้าไร้ลมเหมือนเดิมแต่น้อยมันก็ทำตามที่คุณสั่งก็คือตอบคำถามที่คุณอยากรู้นะครับในเรื่องราวเก่าๆเราก็ทิ้งไปใหม่ในคำนี้ว่าใช่คุณต้องเป็นคนถามกับสั่งให้เขาตอบเออมันต้องเป็นตัวผมนี่หว่าเพราะผมเออผมจะไม่ฟังคนอื่นเลยผมขอโทษผมลืมขอโทษเขาทิ้งเหรียญอีกรอบรวมแล้วคำนี้ครับอีก10นาทีผ่านไปเป็นคำว่าฝูงใหญ่ทำต่อนะครับคำว่าฝูงใหญ่มาถึงคุณไปทำต่อแบบว่าถามต่อแบบเฮ้ยมันแข่ความมากกว่านี้ได้ไหมเขาก็ทิ้งเหรียญอีกรอบหนึ่งเป็นไรประมาณ10นาทีกว่าจะได้คำหนึ่งอ่ะมันช้ามากนะครับไปเออรอบสุดท้ายที่เขาทำตอนที่เวลาจะล่วงเลยไปมากกว่านี้เนาะเขาได้มาคำสุดท้ายว่าวิวัฒนาการนานมากเลยคำนี้โอเคเราต้องรีบไปก่อนที่ถ้าคิดว่ามันน่าจะเอาผู้คนไปมันกินสมองเขาเถอะจ้าเอาเพื่อประชาธิปไตยจริงเพราะว่าเรารีบไปกว่าจะมืดแล้วกันนะเพราะว่าโกตะเขายิงหัวตัวเองก่อนที่เขาตายเพื่อไม่ถูกเจาะสมองไงถ้าคิดว่าน้ำจุนภัยกลุ่มนั้นถ้าถูกเอาไปวิทยาการแล้วก็พวกเขาจะต่อสู้แบบน้ำจนไทยเป็นอ่ะต้องรีบแล้วล่ะในที่สุดเรียบไปกว่ามันจะมืดพยายามไปทุกหินก็มีคนเริ่มปฏิบัติต่อได้บ้างแล้วโอเคเอาล่ะขอบคุณนั่นจะไม่ใช่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่แต่มันจะเป็นแมลงกายพันธุ์สินะโอเคมันถึงเวลาใช่ละบางทีไอตัวที่เป็นร่างมนุษย์อยู่บนนั้นอาจจะเคยเป็นน้ำจนไทยก็ได้รีบแล้วไปสักทีไอวิวัฒนาการรู้อยู่แล้วเว้ยเห็นมาแรงตัวยักษ์รีบดีรีบวิ่งวิ่งเอาพิงวิ่งไปแล้วไปเสียเวลามาชั่วโมงแล้วเนี่ยเด็กตายแล้วไปอีกคำสามเป็นเว้งเป็นชั่วโมงแน่เลยแบบทั้งเออรีบไปแล้วไปรีบ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 ไปบ่ายโมงเลยโดนแร็กแล้วมืดแล้วพวกคุณเดินอ้อมป่าเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่พวกคุณเลือกพวกคุณเลือกที่จะเข้ามาทางป่ากินคนเนาะแต่วันกินคนนะครับอ้อมไปนะครับซึ่งจุดที่คุณโผล่เนี่ยมันจะเป็นจุดที่พวกคุณไม่ได้ส่องคือตรงนี้งานยิงยงยิงยิงลิสไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับที่จะบอกคุณว่ามีอะไรตรงนั้นบ้างนะครับพวกคุณตามเส้นทางของป่าไปด้วยความเงียบเนาะแต่ก็เร่งฝีเท้าหน่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดินเข้าไปผ่านโขดหินขนาดใหญ่ผ่านซากเน่าๆมีซากเน่าๆเหมือนซากกวางเลยนะครับแล้วก็มีไข่หลายจุดมากที่ฟักไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่คุณกำลังเดินไปอะท้องฟ้าครับท้องฟ้าของพวกคุณเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วนะครับมันต้องเดินเลาะผ่านป่าพื้นที่โซนทึบคุณเดินเข้าไปเนี่ยคุณก็เริ่มรู้สึกว่าป่าโซนเนี้ยเป็นป่าที่ใบไม้ยังแทบจะไม่ค่อยเหลือเลยครับใบไม้อ่ะหายไปหมดเลยเหลือแค่บางต้นเท่านั้นซึ่งไอ้ที่เหลือบางต้นก็ดันเป็นสีเทาๆแห้งๆด้วย
มันแทบจะไม่มีจุดไหนที่ซ่อนตัวได้นอกจากหลังต้นไม้หรือซากต้นไม้เท่านั้นมีหินใหญ่บ้างพื้นที่เน่าๆนะครับจนกระทั่งคุณไปถึงตีนภูเขาฝั่งนี้ของหมู่บ้านคุณเจอเข้ากับตัวของผู้ชายคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่คาเลนนะครับไม่ใช่คาเลนเป็นผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้เลยที่เป็นซากต้นไม้แห้งๆไม่มีใบไม้เลยนะครับมีแต่ซากต้นไม้กับผู้ชายคนนี้นอนอยู่ใต้ต้นไม้คอพับไปข้างหนึ่งใส่ชุดเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปธรรมดาธรรมดาแต่ดูแล้วน่าจะไม่ใช่หนึ่งในชาวบ้านที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงหรือไอ้หมู่บ้านที่พวกคุณเกี่ยวข้องกับมาริต้าแน่ๆน่าจะมาจากที่อื่นยังไม่ตายใช่ไหมหรือว่าสลบผ่านเลยไหมผ่านเลยไหมอยู่ไหนจะคุณ20เมตรอ่ะคุณจะทำอะไรหรือเปล่าก็แบบหยุดก่อนทุกคนผ่านก่อนนั่นมันทุกคนหยุดก่อนนั่นมันกับดักถ้าช่วยน้ำร่มไทยกลุ่มก่อนหน้านี้ก็คงจะวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็โดนซุ่มโจมตีใต้ดินอ่ะแล้วก็หยิบกล้องมาดูก็ไม่ต้องหยิบแล้วล่ะผ่านเลยเถอะสภาพอย่างนั้นแถบแน่ๆกูบอกแล้วกูสู้กับแมลงทั้งชีวิตกูไอ้จ่าจ่าออส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 เราเป็นทีมจ่าออสเหรอเฮ้ยกูรู้ไอ้ลิสมันก็สู้มากูสู้มาหวังกูว่าจะกู้ด้วยแหละกูรู้ดีในขณะนี้เพื่อนๆคุณเฮ้ยผ่านเลยหรือเปล่าเออมีการเสนอจากอีเธอร์ด้วยเฮ้ยหยุดก่อนไหมเฮ้ยอย่ามองก่อนในขณะที่ลิสเอากล้องส่องเลยนะครับผู้ชายคนนั้นอายุแค่28 29เองเขามีใบหน้าที่ดูซีดๆหน่อยนะครับแล้วก็ผมปกหน้าครึ่งหนึ่งทำให้มองไม่เห็นดวงตาเห็นแค่จมูกกับปากลงมาน้ำลายไหลเพิ่งใหม่ๆเลยมั้งที่คุณดูน้ำลายไหลอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ครับเพราะว่ามันมีร่องรอยเป็นไปได้สูงมีบาดแผลเต็มตัวครับเป็นแผลเหมือนโดนข่วนนิดหน่อยเก็ตละหายใจอยู่ด้วยครับก็แบบเหมือนกับเอากล้องลงอะนะแบบว่ามันทำให้ชายคนนั้นเป็นอัมพาตแล้วล่อคนเข้าไปเราจะยังไงผ่านแล้วแบบเหมือนกับก็ดูพื้นรอบๆแบบมันเรียบเกินไปไหมมันเป็นพื้นทรายหรืออะไรแบบมันดูเนียนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพื้นทรายไหมเป็นพื้นดินปกติเนี่ยแหละครับอ่ะอย่างงี้มันเรียบเกินไปไหมมีตอไม้ไม่ได้เรียบเกินไปครับมันเป็นเหมือนสภาพป่าที่แบบมีตอไม้บ้างสลับกับไม้แห้งๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นพื้นแบบโล่งๆเนาะมีหญ้าแห้งๆตายอยู่เหมือนกันโอ้มีหญ้าแห้งๆโอเคมันจะเป็นหญ้าสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลเต็มพื้นที่ไปหมดมีรอยเท้าไหมหญ้าพวกมันเอ้ยพูดเอาใหม่ถ้าแบบมองเร็วหญ้ามันล้มไหมหญ้ามันล้มไหมเอาลิฟต์เช็คให้ผมแล้วกันครับถ้าใครต้องการตรวจเช็คเรื่องอื่นบอกผมมายกเว้นลิสต์เนาะเอาคนอื่นบ้างโอเคผมมองหาไอ้แมงครับจ้าเอาเต็นท์มาครับผู้กองขอใช้เซนส์แอดเวนเทจเอาเต็นท์มาลิสต์ขอลิฟต์ก็ได้เพราะว่าคุณต้องการดูเรื่องแบบนะครับ13จ้ะ3สวยงามครับเอาจ่าใครเป็นจ่าเนี่ยเต็มไปหมดเลย8บวก2เป็นพยายามดูได้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายโมงครับบ่ายโมงแต่ตอนนี้บ่ายโมงเวลาบอกได้เลยแต่ถ้าบอกเรื่องสภาพอากาศรีบเช็คให้ผมนะครับงั้นสภาพอากาศแล้วกันเออจัดมาเราต้องรีบออมไปช่วยพวกคนบนนั้นอย่างน้อยมีนักดนตรีสู้ได้อยู่แล้วมึงมาสองกล้องตัวนี้มึงควรจะคิดก่อนก็แบบหยิบผ่านๆนะแบบปุ๊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 บผ่านมึงคือสิบนาทีไม่เคยเห็นเราแบบไม่มันไม่สอบแบบนั้นดิแบบว่าเหมือนกับเออแบบหยิบกล้องมาดูแบบทหารอะแบบแป๊บเดียวอะแบบคร่าวๆเอาไปที่อีเธอร์ก่อนอีเธอร์ใช้เซนอันนี้ไม่รู้นะครับได้7มั้งถูกไหมครับอะไรครับผมจะไม่ได้ทอยอะไรเลยไม่ได้เช็คอะไรเลยเนาะแต่นั่นก็เป็นไม่ครับไม่นับนะครับลาวูได้9ไม่ใช่ผมอันนั้นค่าเก่าถ้าตัดเลข1ออกไปจาก8บวกไป2ก็ได้เป็น10ครับเป็นแอดเวนเทจของเซน2เรื่องอะไรมาเหมือน
คงดูสภาพรอบๆแบบว่าแบบมีร่องรอยแมลงแบบไหมหรือแบบว่าถ้ามันเป็นเหยื่อล่อจริงๆครับแล้วแบบนักประจนภัยก่อนหน้ามันติดกับดักไปแล้วแบบเหมือนมันมีร่องรอยการต่อสู้อะไรที่แบบเหมือนเป็นมนุษย์สู้กับแมลงอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยครับไม่ได้ครับอันนั้นคือลีฟเอาเป็นว่าของลาวูกับตัวเซนตี้เนี่ยใช้เซนทั้งคู่หาแมลงเนาะว่ามีอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่รอบตัวหรือเปล่านะครับผมบอกพวกคุณได้เลยครับ2คนว่ามีแต่ไกลไกลๆไม่ได้อยู่ในแถบนี้ไกลนี่ของผมก็คือประมาณ30กว่าเมตรเป็นต้นไปเลยนะนะครับแล้วก็ตัวของเกเบียลสภาพอากาศวันนี้ได้8ใช่ไหมครับครับคุณดูออกว่าหลังจากบ่าย3โมงวันนี้มีสิทธิ์ฝนตกครับมีฝนดูเหมือนฝนจะตกหลังบ่าย3ไปน่าจะมีสิทธิ์ฝนตกก็คือช่วงเย็นเป็นต้นไปมีสิทธิ์ฝนตกสูงมากนะครับในขณะที่ตัวของลิส13เลยเหรอครับว้าว3มีร่องรอยเท้าแน่ๆที่เป็นเหมือนไม้ล้มหรือร่องรอยของการเหยียบใบไม้แห้งนะครับมีเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางข้างๆจุดที่คุณยืนอยู่เลยนะครับอยู่ในแถวด้านซ้ายมือของคุณไอ้ร่องรอยเท้าเนี่ยเป็นร่องรอยเท้าที่เดินไปทางผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะครับแล้วเท่าที่มองดูแล้วเนี่ยไอ้รอยเหยียบเหมือนมีโคลนมีอะไรเงี้ยก็เลยมองเห็นว่าน่าจะมีอยู่แค่รอยเดียวเองนะแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงผู้ชายคนนี้มีแค่รอยเดียวครับไม่ได้มีรอยแมลงอื่นหรือร่องรอยการต่อสู้อื่นเลยเรานุมานแล้วแบบเรานุมานได้ไหมว่าเป็นรอยเท้าเขาเองหรือเปล่าเป็นรอยเท้าแบบมีรอยเท้าเองใช่เพราะมีรอยเดียวไม่ได้มีของใครโอเคก็แบบก็ถ้าเห็นรอยเท้าเขาเดินไปตรงนั้นแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจว่าใครมั่นใจว่าถ้าเปิดผมเข้ามาแล้วจะเป็นแมลงแล้วมันจะเรียกพวกมาหรือเปล่านะแต่ถ้าจะลองไปหาเขาดูนะแต่แม้ว่าจะมีโอกาสแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่เขาก็ยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวข้ารีบมานะพวกเจ้าระวังรอบๆด้วยก็แบบไปเราแบบทฤษฎีปลายพยายามเดินก็เลยขอหน้าต่างเอาไม่ไงก่อนเลยไม่ดีอ่ะนั่นคนนะหรือให้วิญญาณเข้าไปลองเช็คดูไหมแบบสกิดอะไรแบบนั้นนะครับถ้าสกิดแล้วมีการเคลื่อนไหวแล้วมันไม่มีอะไรก็น่าจะช่วยได้แบบนั้นเขาจะไม่ตะโกนหรอเดี๋ยวข้ารีบไปรีบมากันเพราะว่าถ้าเขาเป็นผู้แมลงจริงข้าเดาว่ามันน่าจะเอ้ยเขาน่าจะพยายามตะโกนน่ะเดี๋ยวข้าจะจัดการอีกเอาล่ะค่อยกลับมาเก็บตอนหลังจากจบงานข้างบนก่อนเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะหมายถึงมันจะเขาตะโกนเรียกพวกน่ะเดี๋ยวข้ารีบมาต้องรีบไปก่อนเออโอไปแล้วก็แบบเตรียมตัวไว้ว่าถ้าแบบเขาจะพยายามแบบกรีดร้องดังๆอะไรเงี้ยจะตัดคอกันเลยกันก่อนตัวของลิสเดินเข้าไปก่อนเพื่อนๆซึ่งใช้เวลาซึ่งใช้ระยะเวลาสักพักนึงก่อนในขณะที่เพื่อนๆครับลิสเดินไปแล้วพวกคุณจะทำอะไรสนับสนุนหรือไม่ทำอะไรหรือเลือกที่จะตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเตรียมพร้อมอะไรมแมลงมันมีรู้สึกว่ มแมลงมันเข้าใกล้มั้ยระยะประมาณที่มีคนสัมผัสได้คือนู่นเลยครับ34เมตรบ้าง36เมตรบ้างมองขึ้นไปบนยอดต้นไม้ครับมีแมลงอยู่บ้างไหมไม่มีโรยตัวไม่มีผมเย็นขนาดนั้นเซ็นเช็คไปแล้วไม่มีครับมองหาร่องรอยของคนที่ผ่านทางนี้ครับโอ้คุณเห็นร่องรอยว่ามันมีร่องรอยแค่กลุ่มคุณเนาะที่มานะครับกับร่องรอยล่าสุดก็คือด้านซ้ายมือของเท่านั้นเองนะครับว่ามันมีเหมือนเป็นรอยโคลนมาจากที่ใดที่หนึ่งไกลจากที่คุณยืนอยู่แน่ๆแ
คุณถ้ามันมีการตะกิดตะขวงใจของตัวละครคุณเนี่ยคุณสามารถเดินย้อนกลับไปของรอยนั้นก็ได้นะเอาหรือเปล่าเซนตี้ไม่ตายเดินไปโดนส่งไปเกิดเอาแยกเดียวแต่มันมีรอยเดียวครับก็คือเนี่ยรอยที่ผู้ชายคนนี้จุดสิ้นสุดอยู่ที่ผู้ชายคนนี้พอดีเป๊ะน่าจะเป็นรอยเท้าเขาเป็นรอยโคลนเบสซิ่งลงดักเกอร์ครับโอนาเทพอีกแล้วโอนาเทพครับเตรียมพร้อมใช่ไหมครับใช่โอเคเราบูทำอะไรหยิบไม้ข้างภาพลงตามาครับแล้วก็ใช้กับลิฟประมาณว่าเหมือนสร้างภาพลงตาของต้นไม้แห้งๆต้นหนึ่งครับแบบครอบตัวลิฟเอาไว้เหมือนกับหมอนแบบบังตาให้มันยังแบบดูไม่เห็นว่าเป็นตัวแบบคนหรือมนุษย์แบบเดินเข้าไปอะไรเงี้ยแบบกันไว้ก่อนถ้ามาแรงมองเข้ามาก็แบบให้เห็นเป็นแค่แบบต้นไม้พารานอร์มอลเหรอครับไอเมจิกไอเทมผมครับที่เป็นไม้สร้างภาพลงตาไม้โฮโลแกรมใช่ครับไม้สร้างภาพโฮโลแกรมฟุ๊บไล่ออกไปทำให้ลิสเป็นต้นไม้เนี่ยนะใช่แบบเหมือนหลอกตาสำหรับคนที่มองเข้าไปครับแต่ลิสก็นั่นลิสน่าจะไม่ได้รู้สึกอะไรครับโอเคแต่แบบคนอื่นที่มองเข้าไปเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ๆแห้งๆต้นหนึ่งกำลังแบบยงเย็นยงเย็นเดินเข้าไปกระเคลื่อนที่เข้าไปยังแปลกงวยละคงไม่มีอะไรผิดปกติไปมาพอดีเลยเขาคงไม่มีอะไรผิดปกติไปมาไอ้ต้นไม้เดินได้แล้วโอเคเกเบียลเตรียมพร้อมอะไรไหมครับหรือว่าไม่มีไม่รู้สิงั้นไม่น่ามีอ่ะจะถึงแล้วนะไม่มีนะไม่รู้เตรียมไว้ถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาแล้วเตรียมไว้เลยตั้งพีแพรเลยเหรอถ้าเกิดมีแมลงนะถ้าเกิดมีแมลงเข้ามาในระยะคุณจะฟันมันเลยใช่ไหมครับถ้าตั้งเป็นพีแพรอย่างนั้นเลยนะโบกฮะหลังมือโอเคโอเคเผื่อไม่ใช่แมลงเผื่อเป็นคนด้วยโอเคอีเธอร์เตรียมอะไรไหมครับหรือไม่เตรียมอะไรนิ่งๆไว้ก่อนไม่รู้จะเตรียมอะไรดีมันควรจะไปก็ได้แล้วอะตอนนี้งั้นนิ่งไว้ก่อนนะครับโอเคช่วยไปได้ครับปาร์ตี้ของคุณเป็นคนดีมันเป็นคนดีจริงแต่ว่ามันน่าจะรู้แล้วว่าโอ้กับดักอะกับดักโอ้ลิสครับคุณเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนที่ตัวของคุณเดินใกล้มากขึ้นครับคุณพบว่าเขาหายใจค่อนข้างอ่อนแรงมากเลยครับลิสจนถึงตัวเขาอะครับคุณจะทำอะไรเขาไหมก็จะมือขวากงเล็บเตรียมไว้แหละเตรียมปักคอถ้ามันจะโกนดังๆส่วนมือซ้ายอะเหมือนกับไปลูบผมที่ปิดตาเขาขึ้นแบบให้เงยหน้าแต่เขาแบบแหกปากจะแทงคอเลยนะโอ้ย้ำด้วยนะมีวงเล็บวงเล็บครับอีกครั้งแหกปากแล้วจะแทงคอเลยนะครับคุณเอามือไปเลื่อนเปิดผมที่ปลกหน้าเขาขึ้นมาครับเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุ20ปลายๆนี่แหละปกติดีหลับตาอยู่น้ำลายไหลแล้วก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างด้วยพอคุณใกล้มากขึ้นเป็นคำพูดหนึ่งครับช่วยด้วยว้าช่วยข้าด้วยช่วยด้วยคำนี้เลยครับช่วยด้วยโอเคก็แบบมันทำอะไรเจ้าน่ะถามไปแต่ก็ล้วงมือหยิบถุงวอเตอร์สกินถุงน้ำไว้แล้วคุณก็หยิบวอเตอร์สกินแล้วก็ก็เขาดูแย่ใช่ไหมใช่ก็เหมือนกับอ๋อมีนี่นี่ว่าCircle of Healing โอ้
เออฮิวไปเลยใช่ไหมง่ายดิเออฮิวไปเลยดีกว่าเฮียเซอร์ฮิลลิ่งแบบถ่ายมือไปที่พื้นน่ะแล้วก็ระยะทั้งตัวลิสแล้วก็ตัวเขาแบบเป็นวงขึ้นมาฟองฮิวมันฮิวเขาอยู่ตรงพื้นอยู่แล้วดังนั้นก็ให้ย่นระยะเวลาไปได้เลยครับดังนั้นก็เอา 1D4 เอาให้เป็น 2D4 มาเลย 2D4 บวก Wisdom ให้ผม 2D4 บวก Wisdom ใช่ Wisdom ชั้น3ตอนนั้นโอแบร์ชั้นบัสเมื่อกี้ลองเปลี่ยนเป็นเน็ตขอดูแม่งกักโอเคพอดีเน็ตจะหมดน่ะ2D4 บวก Wisdom ชั้น3ป๊อกป๊อกป๊อกฮีนมาดูโอโรเฮเกอร์1ครั้งกดสิลูกไปเท่าไหร่เลย8คุณฮิวไป8นะครับเขาสภาพดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็เริ่มลืมตาเริ่มขยับปากคุณมีวอเตอร์สกินมาด้วยคุณก็ช่วยเขากินน้ำก็ไปอีกหลังจากเสร็จเขาการดีขึ้นมากเลยครับหลังจากฮิวไป8เหมือนจริงๆแล้วร่างกายเขาเหลืออยู่นิดเดียวคือเขาตายแน่ๆแล้วเขาก็บอกกับคุณครับว่าข้าขอบคุณคุณสหายท่านไปอยู่ไหนเนี่ยแล้วเขาก็หยิบมีดที่อยู่ข้างหลังมาวางไว้ที่ตักเขาเองครับเขาใจหายใจคว่ำโอ้เป็นว่าไม่ยิ้มทำอะไรอยู่แล้วรีบทำอะไรอยู่แล้วรีบมันไม่แรงไม่ทำอะไรอยู่แล้วเขาเริ่มพูดกับพวกคุณครับว่าน้องข้าถูกพวกแมลงเอาตัวไปข้าอยู่หมู่บ้านละแวกนี้ข้าจะไปช่วยน้องชายข้าแล้วเขาก็ดูสภาพไม่ค่อยดีมากครับเข้าใจแล้วล่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปช่วยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นั่นเจ้าพอรู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันบ้างพวกมันทางเข้าแล้วเขาจับเสื้อคุณเลยนะเขาจับตรงเสื้อคุณนะครับมันมีสมองมันมีตัวหัวหน้าคุมมันราชินีนั่นอยู่ข้างบนตัวไหนตัวไหนก็แบบข้าเข้าใจแล้วตัวที่มันยืนสองขาแบบมนุษย์เช่นรู้เปล่าไม่ใช่นั่นมันองครักษ์ของนางกว่านางเป็นไงนางหน้าตาเป็นยังไงนางมีขนาดตัวใหญ่นางอยู่ที่นั่นแหละข้าเชื่อแบบนั้นขอร้องล่ะช่วยน้องชายข้าทีข้าขอเข้าใจละเข้าใจละข้าเพิ่งเห็นน้องชายเจ้าเพิ่งโดนจับไปอยู่กลางเขาข้าจะรีบไปเจ้าหาที่แอบซะโอเคก็แบบเขาก็หมดแรงครับแบบโอ้โหแบบพยายามตะเค้นตะโกนเพื่อออกเสียงรอบสุดท้ายก่อนที่เขาจะหมดสติไปจริงๆครับว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วอ่ะขนาดฮิวขึ้นมาโอเคก็เหมือนกับอุ้มเขาลากเขากลับมาแนวปากเร่งๆรีบๆเลยแล้วก็แล้วให้นอนอยู่ตรงเขาเรียกอะไรไอ้แถวนี้ไม่ใช่ต้นไม้กินคนใช่ไหมถามก่อนเป็นต้นไม้แห้งๆเหมือนโดนสูบแร่ธาตุไปหมดเลยโอเคงั้นก็วางเขาไว้ใต้ต้นไม้แห้งๆเนี่ยแหละโอเคเรารีบไปเถอะทิ้งเสบียงไว้ให้เขาด้วยหน่อยนึงไปข้าได้บอกอะไรไปบ้างเขาบอกว่ามันมีตัวราชีอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่ยืนสองขาแต่เป็นราชีตัวใหญ่มากนะส่วนตัวสองขานั้นเป็นองครักษ์แล้วมีตัวใหญ่ด้วยอีกสองตัวน่ะข้าคิดว่าเราน่าจะต้องอ้อมเข้าจากข้างหลังถ้าจัดการราชินีมันได้เห็นว่ามันเป็นสมองของแมลงมันก็น่าจะกระจายออกไปเองน่ะเชียงนั้นไปกันเถอะไปข้างหลังกันมีไหมทางไปต่อไปไปเรียครับพวกคุณเดินผ่านต้นไม้ที่เขานอนอยู่แล้วเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะพอจะหลบมันจะมีร่องหินร่องดินพอที่จะหลบแมลงไปได้สบายสบายเลยและฝนก็ตกลงมาเบาขอบคุณครับผมใช้เวทไฟไม่ได้ขอบคุณเบาๆดีมาก
เยี่ยมเลยจากนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงเท้าแล้วรีบไปให้เร็วเดิมดีกว่าถ้ามันฝนตกแบบนี้แสดงว่าเวทไฟที่โดนมันจะโดนแบบเบาลงหรือเปล่าหรือใช้เวทน้ำแข็งไม่ใช่หรอมันมีเวทไฟด้วยไม่เป็นไรไม่เบาไม่เบาลงครับไม่เบาลงแค่มันไม่ลุกไหม้ลามไปที่อื่นแล้วนะครับจบเซสชั่นวันนี้ติดพื้นปั๊บเดี๋ยวปุ๊บนี่นะฝนตกเพราะว่าตอนแรกอ่ะฉันคิดว่าเราจะเผาแล้วแต่มันเผาไม่ได้มีชาวบ้านไอ้เหี้ยมีกับตาไอ้มีตัวประกันเอาเอางี้นะพวกคุณนะก็แบบว่าเอาถังไปวางกันแล้วก็เดินออกมาเดี๋ยวผมจุดถังเองคือเอาจริงนะต้องบอกเพิ่งบอกอยู่ว่ามีตัวประกันไอ้นี่ดิก็แบบว่าไปหยุดฮอตเตสเลเยอร์ไม่ใช่หมายถึงในกรณีที่แบบพวกคุณโดนลุมอ่ะแค่วางถังแล้วเดินออกมาเดี๋ยวผมจัดการถังให้กูบอกเลยให้นะถ้ากูโดนลุมนะกูจะบอกว่าอะไรนะเออีเธอร์ยิงหลังแกเบี้ยวเลยเพื่อเป็นระเบิดก็แกเบี้ยวมันมีถังระเบิดอยู่ด้านหลังโอ้ยระเบิดมันจะระเบิดล้างหัวยอกมันไม่ตายหรอกมึงเบาไอ้ถังใหญ่ถ้ามันระเบิดแล้วมันไม่เบานะมันน่าจะแบบหลายเลยแหละระเบิดแล้วก็10ห้องเลยวะ 4D ก่อนได้ช่วงไงไอ้ไม่เจาะสมองเขาครับฝนตกตอนนี้เป็นฝนตกไปปล่อยเฉยไม่ได้เป็นฝนตกหนักดังนั้นมันจะออกแนวปอแปะปอแปะกระทบกับร่างกายเรานิดหน่อยเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งที่เราจบเซสชั่นกับวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมรีบถามซีนประทับใจแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปครับไปที่คุณหมีก่อนวันนี้ชอบซีนไหนมากที่สุดครับวันนี้ไอจะว่าไอเดียมันก็มีซีนทรมานของตัวละครผมนะแต่ถ้าซีนชอบก็คือแบบไม่จะหลีสาวอีกเหรอไอซีนที่แบบไอโรดเดินล็อกนั้นแบบมึงโดนลุมโดยแมลงแต่มึงยังกล้าไปจีบสาวอีกเหรอมึงจะมีผมทำมึงจะมีผมทำเพื่ออะไรมึงไม่มีผมฮะมึงไม่มีมึงจะมีโชว์ออฟของนายชอบตัวละครนั้นเนี่ยคือสถานการณ์ตอนนั้นคือไอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดไดโอแบร์ไอเนี่ยเมื่อกี้นะคุณหมีสั้นๆพอครับเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณแบบตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วคือมันเลือกเดินไปหาตรงนี้แต่ว่าแมลงตัวนี้อยู่ใกล้กว่ามันอีกคือมันเดินไปไม่ถึงสองก้าวมันถึงไม่เดินไปตรงนี้แต่ไปจีบสาวไปอยู่ระหว่างสาวสองคนด้วยอ๋อก็เลยเป็นฉากที่ประทับใจสำหรับคุณคุณดูมันทำดูมันใช่อะไรแบบนี้วะโอเคคุณแล้วคุณเทพผมประทับใจฉากไหนอะฉากที่ผมแบบดิวตัวคุณกับเขาเหรอดิวตัวเขาเอาถือว่าได้เป็นหนึ่งซีนนะครับเอามาไปที่คุณอ่านบ้างวันนี้ชอบซีนไหนมากชอบซีนไอที่เราช่วยไอ้คนนี้แหละครับแต่ที่แบบผมก็ตลกคนที่แบบเราที่เราว่าเราแวงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนไปเจออะไรแปลกๆมาบ่อยๆก็เหมือนเช็คดูเช็คนี่ก่อนจะเข้าไปช่วยคนแต่ผมว่าหลังจากที่เราจบภารกิจแมลงเนี่ยต้องขอสักหนึ่งเซสชันนะแบบไปเดินเที่ยวในเมืองกินข้าวกินอะไรไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องรับเฟสอะไรอ่ะผมว่าให้ที่เราผ่อนคลายสักเซสชันผมชอบตรงที่แบบเราช่วยคนนี้แล้วเราได้ข้อมูลว่าโอเคมันมีนักพยาอะไรนี้แบบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมาตั้งแต่รับเควสมาแล้วนะครับแบบมันเคลื่อนไหวด้วยไอ้ตัวนี้จริงไหมหรือแบบถ้าเราจัดการมันได้จะเป็นไงแต่พอเขาบอกว่าเออมันเป็นราชินีมาแรงแบบเป็นสมองให้อะไรเงี้ยผมก็โอเคนี่ก็เป็นที่ผมอยากได้แบบการยืนยันมาตั้งแต่แล้ว 100% เลยใช่ไหมใช่ครับพอรู้อะไรปุ๊บก็โอ้แฮปปี้เลยครับนึกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะโดนเจือดแล้วนะดีนะที่พวกคุณยังใจเย็นกันอยู่บ้างขนาดตรวจสอบ 100% ผมก็บอกไปแล้วนะมีแค่รอยเท้าเดียวไม่มีแมลงเลย เรา okay. เราน่าจะเจอกันมาเยอะดีนะครับดี okay. ระวังก็ดีเหมือนกันระวังไว้นะครับคุณออสชอบสีไหนครับวันนี้นี่แหละสิผมว่าทำไมกูไม่ชอบสู้พวกมีสมองสมองกูจะระเบิดแทนนี่ เคยโดนไงแบบปีเฮียคนตรงกลางแล้วแบบบูฟี่แท็บอะที่แบบเงยหน้ามาแม่งกรีดร้องแล้วแม่งก็โผล่มาจากดินล้อมอะ oh. เออแล้วคิดว่าตีก่อนหน้านี้มันโดนเหมือนกันก็เลยคิดว่า
ไม่แอนตี้ก่อนหน้านี้มันโดนง่ายไปอ่ะมันแบบเฮ้ยเราเพิ่งเดินทางมาถึงอ่ะมันโดนจับแล้วอ่ะจับเป็นด้วยนะคือโดนจับตายไม่เท่าไหร่มันสู้ง่ายป่ะแต่เนี่ยมันโดนจับเป็นอ่ะคือแบบต้องแบบโอ้ฮามากๆอ่ะถึงจับเป็นคนได้เออถ้าซีประทับใจอ่ะฉันชอบนะที่ถ้าเราทำดีแล้วเราได้ดีอ่ะเช่นแบบว่ามันมีรีวอร์ดของคนดีอ่ะเช่นแบบเราไปช่วยที่เรารู้แบบไม่ต้องช่วยก็ได้แม่งเก่งเออแม่งก็ให้กล้องมาหรือแบบเราช่วยคนที่แบบบาดเจ็บเงี้ยเราก็ได้ข้อมูลมามันไม่ใช่แบบว่าเราช่วยคนบาดเจ็บแล้วก็แค่ช่วยก็จบเออไม่ได้อะไรพิเศษแล้วกันว่าเราเสียอีกก็คือมันจะมีสิ่งที่ฉันไม่ชอบอยู่ก็คือเราช่วยคนเจ็บเราช่วยชีวิตคนหนึ่งได้แต่เดียมบอกว่าเพราะคุณเสียเวลาช่วยคนเจ็บหนึ่งคนทำให้แมลงในตอนหลังมันคือแบบกูทำดีถ้าตายทำไมกูถึงไม่ได้รีวอร์ดคนดีทำไมคนที่แบบว่าไอ้เหี้ยโลกแม่งโหดร้ายเราต้องอ้อมไปต้องรีบไปช่วยนะเราต้องแบบทำตัวโหดร้ายต้องเออที่แบบว่าอ้อมไปช่วยปุ๊บอ่ะคุณมาถึงได้เร็วมากเพราะคุณไม่ช่วยคนคนนั้นทำให้อีก10ชีวิตรอดตายหรือที่แบบโกรธสุดๆเลยก็คือคุณเผารังแมลงทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่เหลือรอดตายโดยการสังเวยชีวิตคนเพียง10คนเออหรือแบบเราไปช่วยคน10คนโดยที่แบบว่าไม่ได้เผารังเงี้ยแล้วแบบรังก็ยังอยู่คุณพยายามช่วยชีวิตคน10คนโดยที่ทั้งเมืองมันล่มสลายแล้วกูจะเป็นคนดีทำไมถ้ามันเจอควายแบบนั้นเข้าใจป่ะก็จะเหนื่อยทำดีก็ไม่ได้อะไรเลยรอบนี้ทำดีก็มีฆ่าไปให้หมดดิมอเดอร์เขาเออมอเดอร์โฮโบไปดิใช่ไหมล่ะเพราะว่าเออเรามอเดอร์โฮโบก็ได้เพราะยังไงพวกนี้ก็ต้องตายอยู่แล้วเรามันนั่งแคมไงเออเงี้ยก็นั่นแหละคือในโทปเทียเออนั่นคือนั่นคือฉากที่ชอบก็คือได้รีวอร์ดสำหรับคนดีแม้แต่คนที่เขาเคยจะจีบคุณนะไอ้คนเล่นโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เอาอยู่แล้วทำไงได้โยนมันจะต่อยกูอ่ะจริงแต่มันใช่แต่มันไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่ามันจีบมันเตาะมันก็ไม่ได้แบบล่วงอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะถ้าแบบมันเก่งขนาดนั้นจริงอ่ะไปท้องเอาเลยก็ได้มึงทั้งตีเราไม่ได้หรอกเก่งใช่ไหมมีสภาพใช่ป่ะมันต่อย4หมัดอ่ะคือตีเราแม่งต่อย4หมัดนี่คือไอ้ลาวูกับไอ้อีเธอร์แม่งวูบไปแล้ว2คนเออโอ้เออบางชิ้นเลยตายแน่นอนเออมันนั่นแหละมันไม่อันตรายเนี่ยถือว่าคนดีอยู่ก็เลยไม่ได้กลัวอะไรก็จะเป็นเรื่องของซีนทำความดีนะครับจดไว้ด้วยนะคุณออสสมุดบันทึกความดีนะพุ่งกับให้แต้มแล้วนะครับเออด้วยความดีเย้ไปที่คุณไอ้ครับคุณไอ้ชอบซีนไหนครับสายพระของเราเป็นซีนของลิทที่ดึงลาวูกับอีเธอร์ครับทำไมชอบซีนนั้นที่เราอีกโมเมนต์อ๋ออธิบายง่ายๆที่เราอีกโมเมนต์ครับเสียสละเลือกทางเลือกที่3ที่ผมไม่มีให้เลือกด้วยใช่ไหมช่วยดีไม่ช่วยดีเขาเลือกเอาตัวเองไว้ซึ่งรีวอร์ดก็น่าสนใจคือเขาซ่อนได้ดีกว่าเพื่อนเขาอีกไม่งั้นแย่โอ้แผลไม่งั้นแย่เลยเป็นเสียสละตัวเองนะครับชอบสีนั้นสำหรับคุณไอซ์ไปที่คุณแทนกันบ้างครับเกเบรียลวันนี้เกเบรียลชอบสีไหนครับเกเบรียลเต็นใหญ่5-1วายนักซีนละโบทำไมชอบซีนนั้นนะไม่รู้นะเอางั้นเลยแหละไอ้เราแกเดียวในความรู้สึกในความรู้สึกคือมึงเอางั้นเลยเหรอคุณเลยให้ซีนนั้นเลยเหรอคุณแทนแล้วกูงงว่ามึงมีอยู่แค่นั้นมึงก็ยาวอยู่เนาะคิ้วมึงอะแต่งคิ้วออกแนวชอบตัวละครไม่ได้ออกแนวชอบอ่ะคือกุ้งงเห็นคุณหมั่นหมั่นเขามันสักพักนึงแล้วเหมือนหมั่นไส้อีกสักพักในเสียงในดาวกูบอกว่ากระชากคอมันสิกูรำคาญแม่งชิบหายเลยมันซิลเวอร์นะมันซิลเวอร์นะมันซิลเวอร์อยากมาแบบยืนเบ่งกล้ามสูงอะไรแต่แบบโอ้ไม่มีข้าวไม่มีมองเลยไอ้ยาวจริงไอ้ฉากเต็นท์เขย่ากูรู้แมลงมึงซัดไปแล้วไอ้ยังไม่ไหนคนนอนนี่
จริงไม่ที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นนี่เราไม่ทำอะไรแบบนั้นเดี๋ยวมันติดมีด้วยเขาให้ทางเลือกเราเสมออ๋อนึกว่าเอาคุณออนคิดว่าเฮ้ยเหมือนมันแรงเล่นแล้วใช่ไหมอยู่ริมสุดพอดีเออรู้ว่าแบบว่ามันมีให้เลือกนอน3ที่คือใกล้เมืองสุดตรงกลางแล้วก็ริมสุดใช่ป่ะใช่ถ้านอนริมสุดอ่ะถ้านอนริมสุดแล้วแบบเต็มเขย่าฉันจะไม่กังวลเลยเว้ยเราเสือกนอนตรงกลางเราเต็มเขย่าที่ริมใช่ป่ะก็คิดว่าแม่งเล่นและแม่งโจมตีจะขอบแม่งโจมตีเต็มไกลสุดเออก็ถ้าตื่นอยู่จะรีบพุ่งไปแหละเออคิดว่ามันแรงแล้วพอเปิดปั๊บคุณเหนื่อยไม่ขั้นเราไม่ถึงไม่พวกคุณแต่เพิ่งตื่นแต่คนที่เหนื่อยใจอ่ะก็คือคนที่แม่งนั่งดูเป็นชั่วโมงเอออีเธอนั่งดูเป็นชั่วโมงแล้วฉันนึกว่านี่เอากันเลยกันเนี่ยนึกว่าแมลงใช่ไหมเปล่าว่าฉันไม่รู้ไงมันเป็นเต็นท์ใหญ่ตอนแรกบอกเป็นแค่เต็นท์เราก็นึกว่าเป็นแบบทูพาร์ทเนอร์เต็นท์เหมือนเราแล้วแบบมันนอนยัด5คนก็บอกว่าศพเหรอโอ้ไม่ใช่แต่มันใหญ่เออด้วยแบบมันยัดศพรวมกันไว้อะไรเงี้ยซีนเนี่ยโอ้โหคิดไม่ถึงเลยสิไม่ใช่ห้าหรอคิดไม่ถึงเลยฉันอ่ะเข็มเข็มขาดผมแม่งขาเลยเออคือตอนแรกกูยังงงเลยว่าทำไมอีเทอร์มันถึงคิดว่ามันเป็นคนเยกันในเต็นท์วะคือแบบฉันไม่คิดไม่เคยคิดแบบนั้นในหัวเลยฉันแบบว่าแมลงบุกเลยแต่เจอกระทั่งมันเปิดเต้นปุ๊บรู้เรื่องเต้นคืออีเทอร์ไม่เสียคิดถูกเลยกูบอกอะไรวะใช่แน่มีจังหวะไม่คิดว่าคุณก๊อตจะใส่ฉากนี้มาเลยแบบไม่มันมาแรงเลยคือที่คิดแค่นั้นมันมีไม่กี่เหตุผลหรอกกลางคืนอีกอย่างนะถ้าเต้นอะมันนอนกันมันมีกองไฟอยู่ไงแล้วถ้ามันมีแบบแมลงเข้าไปกินอะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยนะเลือดมันต้องสาดเข้าแบบมุ้งละมันต้องมีมันต้องเห็นละแต่ว่าที่ได้เยอะตอนนั้นมันไม่เห็นไงมันก็ตีไปเหตุผลเดียวอะตอนฉันรู้ว่ามันโดนจับไปแบบว่าหนีไปหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นจังหวะฉันเข้าใจว่าแบบมันสื่อสารกันแบบปลวกก็คือที่มันเคาะแบบปลวกอะที่เป็นเคาะเป็นจังหวะว่าแบบเออกูได้เหยื่อแล้วนะแล้วมันมีสมองไงเรารู้อยู่แล้วอะเออเคาะเขินเลยแบบหมดเย็บเขินเลยคิดเลยเมจ่าเปิดตาอ้าวเขาโจกันอยู่ตอนนี้เวลาอัพเลยใช่ไหมเวลาอัพครับหลังจากที่จบพูดคุยกันผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาทอยฮิตพอยต์กันครับเลือดเราเพิ่มเราเป็นบอส3แล้วทอยเลือดมาได้เวลาจิบพอยต์ฉันลืมอ่ะฉันที่พอยต์ฉันหน่อยดูให้หน่อยดูอิดถ้าจำไม่ผิด1D662ครับขอเลื่อนฮิตพอยทุกคนเลยครับเปิดตาแล้วก็เพิ่มมานาบอีก1แต้มด้วยนะ1ถ้วย 1D6+2 เนาะใช่ 1D6+2 เดเวลอัพเลื่อนลีนะครับมานาลีเลื่อนลีเต็มโซพาวเวอร์ได้มั้ยครับโซพาวเวอร์ด้วยไหมไม่โซพาวเวอร์ต้องเพิ่มตอนซิลเวอร์ครับโอ้ได้ครับไปหาเก็บจากแมลงได้เลือดเพิ่มมา4หน่วยโถบางของของไม่โซพาวเวอร์เขาดีตอนลองเลสอ๋อเนื้อว่าหาเก็บจากแมลงได้โถยไม่ครับเก็บมาจากอะไรไม่ได้เก็บจากแมลงน้ำมันของเราอันนี้เป็นแคปชั่นดีแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นน้ำมันกูโดนอะไรน้ำมันได้1มิล1ดี6โอ้มีแล้วมันออกดีนะแม่งออก1เลือดเพิ่มมา3หน่วยยังดีมีผลสองในนี่1 64ใช่ไหมใช่ครับคุณแทนทอยได้เลยทุกคนทอยก่อนอ้าวแย่เราเพื่อนเน็ตฉันถึงลิมิตแล้วอ่ะเน็ตฉันถึงลิมิตแล้วทอยยังทุกคนอ้าวเหลือแค่ผมแล้วล่ะทอยสองเน็ตฉันถึงลิมิตแล้วฉันเข้าไปทอยไม่ได้อ่ะทอยให้หน่อยโอเคครับคุณหนันคุณเป็นฮัลโหลแฟนในนี้ก็ได้ครับทอยใน Discord มั้ยทอยใน Discord มั้ยโอเคไม่เป็นห้อง Table 2ครับ Table 2 Table 2เลยห้อง Table 2 1D6+2 คำสั่งนี้เลยตอนนี้เสียงทุกคนมันบัสมากเลยตอนเนี้ยตามนี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆบันทึกไว้ใน Lost Cat ให้หน่อยครับว่าเขาต้องเพิ่มเลือดเท่าไหร่ตอน
7หน่วยโอเคพลังของพลังของฮีโร่ฮีโร่ Never die โอเควันนี้เท่านี้ครับต่อไปก็เหลือผมคนสุดท้ายมาใช่1 2 3 2ชิบหาย2บวกบวกอะไร2บวกบอกไม่บวกมีสัตว์2มีสัตว์แค่นี้แหละจนผมเหลือเรื่องคุณหมีเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดคุณหมีเท่าไหร่แล้วเนี่ย32ดูแลเพื่อนด้วยกรอบกรอบเลยต้องดูแลเพื่อนด้วยนะครับโลฮะดูแลครับคุณหมีก็อะเออบอลป่าป่าทวารแต่กูแบบไอ้เหี้ยคนนึงก็นักเวทคนนึงก็ชาแมนดิไม่ได้ครับเอาจริงนะถ้าแบบเรียนดีเฟกต์ก่อนเลยกันเลยระหว่างแดกเกอร์กับเจวาลินนี่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะแดกเกอร์น้ำหนักแค่หนึ่งเจวาลินจริงๆหนักเจวาลินมันเป็นหอกพุ่งแหลนเบาๆเหมือนกันครับผมก็ให้หนักหนึ่งเหมือนกันอ๋อโอเคเพราะมันดาเมจแค่หนึ่งดีสี่แค่นี้แหละโอเคโอเคคุณร้อนกล้าต่อเลยมีเอสเหมือนแท่งไม้เนาะเมื่อกี้คุณร้อนกล้าพูดว่าเปล่าแค่บอกว่าถ้าเป็นแบบถ้าแบบช่วยได้แค่คนเดียวอ่ะจริงๆอ่ะถ้าแบบแบบฉับพลันลิสต์เลยนะฉับพลันลิสต์เลยก็น่าจะดึงลาวูแหละแต่ว่าแบบคือดึงไอออสดึงไว้ก่อนแล้วบอกว่าเอาละคนหนึ่งมันเป็นนักเวทเลือดน้อยอีกคนมันก็คนรักโคลิสต์เฮียกูว่าอยู่ตรงนี้มีโอกาสล่อสูงสุดอยู่ก็ไม่ไปคู่ดีกว่าสุดยอดไอคู่นั้นมันดูไม่รอดว่ะอ๋อ yeah. แล้วผมแจ้งทุกท่านเลยนะครับแต่ก็คิดอยู่นะแบบว่าถ้าโดนดึงขึ้นไปข้างบนอะไรก็ต้องหนีไม่ได้เลยฮะการขึ้นบอนสามไปเซิร์ฟเวอร์ใช้6เซสชั่นโอ้ยตัวแตกและเป็น6เซสชั่นที่จบภาคแรกของเราพอดีเลยภาคแรกจบภาคแรกก็คือจบประมาณ1สัปดาห์พอดีครับของโทบาเทียคือเหตุการณ์เนี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งในพระราชวังด้านนอกเหตุการณ์แมลงจะต้องจบใน1สัปดาห์นี้เท่านั้นถ้าไม่จบหรือมีต้นตอไหลออกไปอีกมันจะมีต่อภาค2เป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคทันทีนะครับผมวางไว้ผมบอกนะผมบอกนะไว้ตัวยืน2ขามันเป็นตัวรอยย่อมัน